เมื่อ AI จะเปลี่ยนโลกครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบรรทัดครึง Podcast. ร่งพอดแคสสสาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแบบบรรทัดครึ่งนะฮะทันี้เป็น EP ที่1,704แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะครับผมภูมิใจนำเสนอนะฮะจะ เล่าหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ยิ่งแนะนําไปเยอะแล้วนะครับเราก็อ่านยังไม่จบด้วยเพราะว่ามันเนื้อหาเยอะจริงๆนะครับแต่ว่าดีมากเป็นหนังสือเกี่ยวกับ ai นะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า the coming wave นะครับ the coming wave เนี่ยเขียนโดยมูซาฟาสุเลมานนะครับถามว่าทำไมหนังสือเกี่ยวกับ ai มีเยอะมากแล้วทำไมถึงคุณต้องถึงแนะนำเล่มนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามูซาฟาสุเลมานเนี่ยคือ co founder ของบริษัทที่ชื่อว่า deep mind d ดิ i มาคือบริษัทที่ทำ a l p h a โกนะถ้าจําได้เมื่อปมนะนานสักน่าจะหลายๆปีที่ผ่านมา7-8ปีแล้วมั้งนะครับที่ a l p h a โกออกมาแล้วชนะแชมป์โลกนะเป็นบริษัทที่เอาเทคนิค i ทเ่ AI, เรยกว่า Deep l e n r n i n g มาทำให้เกิดเ,เรียกว่า AI ที่เล่นโกชนะแชมป์โลกนะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดสำคัญเลยนะครับในการเปลี่ยนโลกหลายๆเรื่องนะคำตื่นตัวด้าน AI อันนี้เป็นโคฟาเดอร์ของบริษัทนั้นเพราะเขาเป็นคนทําเองเนาะอันนี้ไม่ใช่หนังสือแนวคอนซัลทิงใครมาเล่าให้ฟังอันนี้คือคนที่ทํามาเล่าถึงวิชั่นของ AI มาเลยน่าสนใจแล้วก็เขาก็ทําบริษัทที่ชื่อว่า Inflection AI นะครับซึ่งล่าสุดเพิ่งลอน u n ตัวหนึ่งออกมานะผมเรียกเบสิกว่าเป็น generative ai หรือ chat gpt แล้วกันนะเรียกง่ายๆอย่างเงี้ยที่มีมีคนพูดกันนะจะออกมาฆ่าตัว Open AI นะครับ ผมลองเล่นแล้วนะ AI ตัวนี้ ChatGPT ตัวนี้มีชื่อว่า Pi Pi นะครับลองไป search ได้ Pi AI เป็นเขาเรียกว่าเป็น Chatbot อะที่เหมือน ChatGPT เนี่ยแหละแต่ว่าเล่นมันเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ว่ามันเป็น c h a บอทที่ถามคําถามกับมาหาเราด้วยไม่ได้แค่ตอบอย่างเดียวนี่คือ Amazing มากผมก็ไม่รู้ว่าเขาทํำยังไงแต่ว่าบริษัทเนี้ยได้รับการได้รับเงิงนลงทุนมาหาศาลแล้วก็มีคนบอกว่าอาจจะเก่งกว่าตัว ChatGPT ได้ขอเพื่อนไอจริงนะครับลองไปเล่นดูได้หนังสือเล่มน,นี้เนี่ย โอ้คำนิยมเนี่ยคนเออ่คนแรกเลยเขียนคำนิยมให้นะแดเนียลคานแมนนะครับใครหลายท่านจะทราบผมชื่นชอบอาจารย์แดเนียลคานแมนที่เขียนหนังสือ thinking fast and slow นะครับมากก็แนะนำหนังสือเล่มนี้นะครับยูวอลโปรเฟสเซอร์ยูวอลนะครับที่เขียนเสปิเอ้นนะครับก็แนะนำหนังสือเล่มนี้เพราะฉะนั้นมันน่าอ่านเพราะอย่างเงี้ยแหละฮะเวลาเราเห็นหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งอ่ะวันนี้ขายมาเยอะแล้วนะขออภัยนะครับก็ หนังสือเล่มนี้ผมเล่าให้ฟังนี้ก่อนนะครับว่าเป็นหนังสือที่เรียกว่าใช้เวลาอ่านนิดนึงนะครับผมเริ่มต้นอย่างนี้ครว่าจริง AI ในอนาคตเนี่ยมันจะเปลี่ยนโลกยังไงนะครับมันจะมีหนังสือเล่มนี้นตีสิทธองมันเนี่ยเท่าที่เท่าที่อ่านเนี่ยเริ่มต้นก่อนนะครับคือคนนี้เขาเขียนชัดเจนว่ามันน่ากลัวนะ AI อันนี้ผมว่าเขาเป็นค่ายคล้ายน l o n m u s นิดนึงคือเขากลัวว่า AI เนี่ยมันจะมันจะไปถึงจุดที่ควบคุมไม่ได้จริง แล้วมันก็จะมีสับเทคนิคอันนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวจะคุยในรายละเอียดก็คือคอนเทนเมนต์นะฮะเขาบอกเทคโนโลยีทุกอันในโลกใบนี้มันต้องมีการควบคุมนะมันต้องมีเรกูลเลชันแน่แน่แน่นอนเทคโนโลยีมันเกิดก่อนแต่เทคโนโลยี AI เนี่ยเขาต้องเชื่อว่ามันต้องมีคอนเทนเมนต์คือต้องมีกฎระเบียบในการใช้แน่แน่นะเพราะถ้ามันไม่มีกฎระเบียบเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่นะเพราะฉนั้นคอนเทนเมนต์ปร็อเลสมันเนี้ยใครจะเป็นคนจัดการนะซึ่งเขาบอกว่าถ้าใช้ระบบทุนนิยมเข้ามาเนี่ยมันจะไม่มีใครจัดการแน่า ยิ่งจัดการก็จะมีคนมาแหกกฎนะครับเพราะว่า AI มันทำเงินได้เยอะมันก็จะมีปัญหาเรื่องเอติกส์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะบอกว่าคนที่จะจัดการเรื่องนี้ได้จริงๆอ่ะมีเอนติตี้หนึ่งนะครับ mm. ก็คือภาครัฐนะเขาจะพูดถึงรัฐบาลเยอะมากว่าสเตทเนี่ยจะมีความสําคัญมากในการควบคุมสิ่งเหล่านี้แต่คุมยังไงก็เดี๋ยวว่ากันนะหนึ่งเดืนนี้จะพูดถึงพวกนั้นเลยส่วนเทคโนโลยีมีมากมายนะครับว่า AI ทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราให้ฟังแต่ก่อนที่จะพูดเรื่องพวกนั้นเนี่ยจริงๆแล้วผมต้องใช้คําว่า สิ่งที่ AI มันจะเปลี่ยนโลกเนี่ยเพราะว่าอะไร AI เนี่ยเมื่อมันสิปีที่แล้วเนี่ยเราพูดเรื่อง AI เราจะรู้ว่ามันค่อนข้างเทคนิคอลเนอะใช้ในการคํานวณน,นู่นนี่นั่นอะไรไปนะ่ะ Facebook เทคโนโลยีเป็นอยู่เบื้องหลัง Facebook face recognition อะไรแบบเนี้ยเราพูดเรื่อง AI เราจะรู้สึกถึงอะไรที่มันค่อนข้าง s p ป c ิฟิกใช่ไหมนี่คือ AI ในโลกเก่านะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย AI ที่เราพูดถึงเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมีความสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นคุณสมบัติของ AI เนะตอนนี้เขาเรียกว่า general เปกลายเป็น general technology เป็นเทคโนโลยีที่เหมือนกับว่ามันใช้ง่ายมากเนี่ยอย่างเราใช้ ChatGPT Chat ตอนนี้มันช่วยให้ข้อมูลเราเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ต่อไป ChatGPT Chat ตนนัวนี้อาจจะไปช่วยเราเขียนโค้ดนะฮะเราพูดกับมันมันก็ตอบสนองกลับมาเลยซึ่ง use case แบบนี้มันเหมือนกับเรามีสมองอีกสมองหนึ่งที่ช่วยเราคิดตลอดเวลากลายเป็นเลขาเราอย่างเงี้ยอันนี้มันกลายเป็น general technology ที่แบบคิดต่อว่าเฮ้ยเราจะไปทำอะไรต่อได้บ้างซึ่งตอนเนี้ มันมีการคิดเรื่องนี้เยอะมากว่ามันเอาไปทําอะไรต่อได้บ้างมันกลายเป็น general technology ซึ่งคนทั่วไป access ได้เมื่อก่อนเนี่ยคนทั่วไปไม่รู้จะไป access เรื่องนี้ยังไงตอนนี้ทําได้แล้วแค่ว่าไม่รู้ว่าจะาไปทําอะไรสิ่งนี้เนี่ยมันเปลี่ยนโลกเพราะว่าในในใน,ในอดีตเนี่ยมันมีเทคโนโลยีหลายๆตัวนะฮะที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็น general technology และมันเปลี่ยนโลกโยกตัวอย่างอันนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหลายๆตัวอย่างเทคโนโลยี ไฟฟ้าอย่างเงี้ยเวลาไฟฟ้ามันเกิดขึ้นยุคหนึ่งไม่มีไฟฟ้าจุดเทียนไขใช่ไหมยุดีไฟฟ้าเกิดขึ้นไฟฟ้ากระแสะสลับกระแสะตรงว่าไปเอดิสันว่าไปเทสล a าว่าไปเมื่อไฟฟ้าเกิดขึ้นมันเป็น general technology ครับเมื่อไฟฟ้าเกิดขึ้นได้ปุ๊บโอ้โหโลกมันก็เปลี่ยนเลยครับเพราะว่าคนก็จะเอาไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ในเรื่องต่างๆเอามาทําตู้เย็นเอามาทํารถยนต์ ตอนนี้นะรถยนต์นะเอาไปทำอะไรหลายๆอย่างนะเอาไปทำตึกทำแสงไฟทำอะไรทำไมโครเวฟทำอะไรมากมายนะครับซึ่งนั่นคือ Imagination ที่ยุคหนึ่งมันไม่เกิดเพราะว่ามันไม่มีไฟฟ้าพอมันมีไฟฟ้าปุ๊บโอ้โหโลกมันเปลี่ยนซึ่งเทคโนโลยีที่เป็น general technology เนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปเรื่อยๆเนี่ยไฟฟ้าเอ่ยภาษาเอ่ยนะครับเวลาเทคโนโลยีที่เกิดภาษานี่ก็เป็นเทคโนโลยีนึง เมื่อไรก็เมื่อก่อนเนี่ยเราพูดอาจจะพูดได้ภาษามือหรือภาษาอะไรไม่รู้แหละแต่พอเราเริ่มมีภาษาที่คุยกันนะครับเราเริ่มมีเทคโนโลยีการปริ้นการเขียนเทคโนโลยีพวกนี้เป็น general technology นะครับที่ทำให้เกิด collective wisdom เมื่อก่อนเนี่ยเราความรู้เกิดจากการพูดปากต่อปากแต่พอความรู้เปลี่ยนละไม่ใช่พูดปากต่อปากละความรู้กลายเป็นเรื่องของการที่เก็บได้ โอ้โหโลกมันก็เปลี่ยนครับมนุษย์ก็สามารถที่จะถกกันได้จดบันทึกได้มนุษย์ก็ฉลาดขึ้นแบบ e x p o n e n t เ a l เหมือน AI ได้เลยในยุคหนึ่งก็คือว่าความรู้มันแชร์กันได้นี่ก็เป็นเ,นเทคโนโลยีอันหนึ่งคืคอคือเครื่องปริ้นหรือภาษาอย่างนี้เป็นตน้นคือเ,เท h โ o l ลยีพวกนี้มันทําให้เกิด collective intelligence ซึ่งพวกเราจะเห็นเป็นเรื่องปกตินะวันนี้แต่วันหนึ่งที่มันยังไม่มีเทคโนโลยีภาษากับเครื่องพิมพ์กับหนังสือพวกนี้เฮ้ยพวกมนุษย์นี่โง่มากคือพัฒนาช้ามากอย่างนี้เป็นตน้นเพราะนั้น มันมี general theory แบบนี้แหละที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยนะครับหรือย้อนกลับไปไกลามากโนโลยีที่เป็นจุดเริ่มต้นของมนุษย์เลยอย่างไฟอย่างเงี้ยเมื่อมนุษย์หลายท่านจะทราบเมื่อมนุษย์จุดไฟเป็นเนี่ยโลกมันเปลี่ยนเลยวเพราะว่าเมื่อก่อนมนุษย์ใช้เวลาในการกินเนื้อดิบไม่มีไฟใช่ไหมมนุษย์ยุคหนึ่งก็ต้องมีฟันเหมือนมา้าเคี้ยวมันทั้งวันเคี้ยวกินข้าวทีหนึ่งสามชั่วโมงเคี้ยวมันเคี้ยวไม่เสร็จสักทีเคี้ยวเสร็จย่อยยากอีกพอเรามีไฟปุ๊บเราย่างเนื้อ พอเราย่างเนื้อมันเคี้ยวง่ายมันย่อยง่ายกลายเป็นว่าปากเราเล็กลงสมองเราโตขึ้นเทคโนโลยีไฟทําให้มนุษย์ฉลาดขึ้นใช้เวลาในการโซเชียลไลซ์มากขึ้นไม่ต้องใช้เวลาในการเคี้ยวมากขึ้นสามารถปกป้องตัวเองได้ไม่ต้องกลัวสัตว์เทคโนโลยีไฟทําให้มนุษย์เกิดเป็นสังคมมากขึ้นทําให้เราฉลาดขึ้นทําให้เราสร้างสารรค์สิ่งต่างๆออกมาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรหรืออะไรต่าง เห็นไหมฮะว่าในบางยุคสมัยมันมีสิ่งที่เรียกว่า general technology เกิดขึ้นแงดีซึ่งเราอาจจะไม่นึกถึงมันให้นึกภาพมีฮะว่า AI เดี๋ยวมันจะกลายเป็นสิ่งนั้นนะซึ่งในโลกหลายสิบปีหลายร้อยปีมันจะมีสักครั้งหนึ่งล่าสุดอาจจะเป็นสิ่งเรียกว่าไฟฟ้าแล้วกันตอนนี้ AI จะกลายเป็น AI มีคนพูดไว้นะอันดูว์้เคยบอก AI is a new electricity กลายเป็นว่า AI เป็นเทคโนโลยีนะครับก่อนหน้า AI อาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตพออินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นโอ้โหเราก็ไปใช้อะไรเต็มไปหมดเลย AI จะกลายเป็นสิ่งเหล่านั้น,นครับมันเป็น general technology ซึ่งมัน beyond imagination ว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้มันเลยน่ากลัวว่าคนจะเอาไปทำอะไรได้บ้างอันนี้คืออยู่ในจุดนี้แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันทำอะไรได้บ้างแล้วมันน่ากลัวในหนังสือเล่มนี้ครับอะไรคือ containment problem ครับวันนี้นะครับผมจะขอเล่าต่อถึงหนังสือ The Coming Wave นะทีมครั้งที่แล้วนี่ แอบขายไปแล้วครับว่าดีมากนะครับลองเข้าไปอ่านกันได้นะใครที่สนใจ,จังสือกับเรื่อง AI เรื่มนี้ดีที่สุดนะครับตอนนี้ uh, พูดถึงอนาคตใครแล้วพูดถึงเรื่องของ generalization ของเทคโนโลยีเนาะอย่างหนึ่งเลยนะครับให้ดูแล้วว่าเทคโนโลยีที่มันจะเติบโตได้นะครับหรือว่าเขาเรียกว่ามีลักษณะภาษาอังกฤษเรียกว่ proliferation นะ proliferation เนี่ยเหมือนกันการแตกกิ่งก้านสาขาของตัวรากไม้หรือกิ่งไม้นะ เทคโนโลยีที่มันจะไปไกลได้เนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างเกิดขึ้นเสมอนะให้สังเกตอันแรกก็คือดิมานนะครับมันจะมีคนต้องการเยอะไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีความต้องการแค่ช่วงเดียวแต่มีไปเรื่อยๆนะดีมานอันที่2นะครับก็คือเรื่องของราคานะครับคือราคามจะถูกลงเรื่อยๆอะไรก็ตามที่มันมีความต้องการไปเรื่อยๆและราคาถูกลงเรื่อยๆเนี่ยมันหยุดค่อนข้างยากนะนะเพราะว่าเมื่อมันความต้องการเยอะราคามก็จะถูกลงเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ย ถ้ามันเป็นเทคโนโลยีทั่วๆไปนะเทคโนโลยีทั่วๆไปผมว่ามันกเ็เป็นเรื่องปกตินะแต่ถ้าเป็นเทคโนโลยีที่มันสามารถจะทาให้เกิดอันตรายได้อันนี้จะต้องมีสิ่งเรียกว่า containment นะ containment หรือว่า regulation นะ regulation จริงๆแล้วเรื่องของเทคโนโลยีที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ถ้าให้ดูเรื่องเทคโนโลยีก่อนเนาะมีเทคโนโลยีอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันโดน regulate หรือโดนควบคุมบ้างจริงๆแล้วเทคโนโลยีส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นแล้วโดนควบคุมหมด ะะอันนึงที่ผมว่าน่าสนใจก็คือว่า,าเราพูดถึง internal combustion engine หรือว่ารถยนต์นะคำถามก็คือว่ารถยนต์เนี่ยหลายๆท่านทราบดีนะว่าตอนที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยรถยนต์เนี่ยที่ทำให้มา้ามันหายไปจากโลกใบนี้นะม้าสำหรับการขี่เนี่ยมาเป็นรถยนต์เนี่ยเออรถยนต์นี่เป็นสัที่อันตรายเนะเาะลองนึกภาพว่าถ้ามีรถยนต์ขึ้นมาแล้วเราไมเ่เราไม่สนใจว่า คนขี่จะต้องคนขับจะต้องมีใบขับขี่หรือเปล่านะกฎจราจรต่างๆบนถนนจะต้องเป็นยังไงบ้างแบบขี่ก็ยังไม่พอใช่ไหมก็ต้องมีการออดูกฎจาราจรต่างๆนะครับมาตรฐานของถนนในแต่ละทีออ่มาตรฐานของรถยนต์ที่ต้องดูแลนะครับกฎระเบียบต่างๆกฎจราจรน,นะฮะชนแล้วถ้าชนคนเป็นยังไงชนของเป็นยังไงระบบประกันนะครับ สิ่งเหล่านี้คือการควบคุมทั้งหมดนะครับคือการควบคุมมันเกิดขึ้นเยอะมากแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวเนาะเพราะลองนึกภาพว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีกฎจราจรมันจะเป็นงไงฮะเวลาเรามีรถยนต์โอ้โหคนก็คงเสียชีวิตกันเยอะนะครับแม้ว่าเราจะเดินทางไปไหนได้ได้ได,ได,ได้ค่อนข้างหรือภาพนเรามีรถยนต์อยู่แต่ข้างนอกเนี่ยใครจะขับยัไบงไงก็ได้ขับสวนทางกันยังไงก็ได้แม้ว่ารถยนต์จะมีประโยชน์ให้เราื่อนที่ได้เร็วขึ้นแต่เราคงไม่กล้าขับเนาะถ้ามันไม่มีกฎระเบียบพวกนี้ เพราะฉะนั้นกฎระเบียบพวกนี้แหละครับจริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่ควบคุมให้การขับรถเนี่ยมันอยู่ในร่องในรอยการคุมสปีดอะไรต่างๆนานาเราเนี่ยอยู่ในระบบนั้นอยู่แล้วนะครับว่าเวลามีเทคโนโลยีขึ้นมาเราอยากจะใช้เราก็ทําตามกฎเนาะเพีเยงแต่ว่าเราจะไม่เห็นตอนช่วงที่มันเกิดขึ้นแน่นอนตอนช่วงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีคนวอยวายว่าโอ้ทำไมต้องมาควบคุมด้วยรถยนต์ขับได้200ทําไมเหลือขับได้ร้อยเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วทุกวันนี้ผมว่ามันก็เป็นอีควิลิเบียมนะ ก็คือท <ai> so ุกคนก็อยากจะขับรถก็ขับรถตามกฎจราจรออกมาขับได้ตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าแน่นอนว่ารถยนต์ยังเป็นสิ่งอันตรายอยู่ไหมก็ยังเป็นนะทุกๆปีเนี่ยก็มีคนตายจากรถยนต์โดนชนคนชนรถยนต์ชนกันเนี่ยสอล้านเคสต่อปี2อสล้านเคสต่อปีต่อวันไม่ต่อปีต่อวันเลยอะไรเงี้ยซึ่งถามว่ามันน่ากลัวไหมมันน่ากลัวนะ จริงๆแล้วมันเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้มีคนตายวันละแบบหลายๆล้านคนเงี้ยสมมตินะไม่มันเป็นอะไรที่น่ากลัวนะแต่คําถามคือประโยชน์มันเยอะกว่าหรือเปล่าเราทราบดีครับว่าประโยชน์มันมันก็เยอะจริงๆอะ่ะรถยนต์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีไม่มีอะไรที่ไม่อันตรายนะครับเพียงแค่เราไม่เห็นเท่านั้นเองและเพียงแค่เราไม่เห็นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีอย่างรถยนต์เนี่ยก็สร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์ทุกคนที่ขับรถเป็นเดินทางได้ ไกลขึ้นไปเจออะไรใหม่ๆมากขึ้นนะครับทำให้โลกนี้มันดีขึ้นหลายๆอยา่างแต่อันตรายของมันก็คือมันก็ยังเกิดอยู่ว่าทุกๆปีก็ยังมีแม้ว่ามีการควบคุมแล้วแต่ก็มีคนที่ฝืนการควบคุมแล้วก็ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะฮะหรือถึงขั้นเสียชีวิตวันหนึ่งก็สมมุติว่าเป็นหลายๆแสนเคสหลายล้านเคสก็ถือว่าเป็นอะไรที่อันตรายเนาะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าพวกเราก็อยู่กับมันได้นะครับแล้วก็ไม่ได้คิดกับมันเยอะขนาดนั้นอันนี้เห็นตัวอย่างว่า เทคโนโลยีที่มันไปไกลแล้วเนี่ยใช้ประโยชน์แล้วโดนควบคุมแล้วก็ยังมีดาวไซน์ในกระถิ่ซึ่งเราต้องหาจุดนั้นแหละครับที่เราทุกคนรับได้นะครับเทคโนโลยี Technology หนึ่งซึ่งเราอาจจะพูดถึงในเชิงการควบคุมกันเยอะแล้วก็เป็นเทคโนโลยีเขาบอกเป็นเทคโนโลยีตัวเดียวเลยนะฮะที่ถูกควบคุมได้อย่างสําเร็จและเบ็ดเสร็จเพราะว่ามันอันตรายมากแต่อาจจะเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะแนโร่นะคือแคบก็คืออาวุธนิวเคลีย สิ่งน่าสนใจคืออาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากในห้องแลบเนอะแล้วมันก็ถูกทําเป็นอาวุธเทคโนโลยีนี้ถ้าไม่รับการควบคุมในระดับโลกนะโอ้โหมันจะมีตัวละครร้ายๆออกมาเยอะเลยถ้าทุกคนถือสิ่งเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นในระดับประเทศเนี่ยโดนควบคุมอย่างหนักนะครับทุกประเทศจะต้องมีการควบคุมว่ามีได้ไม่เกินเท่าไหร่มีแล้วเป็นยังไงใช่ไหมที่กันพูดถึงเกาหลีเหนือมีไหมอิหร่านมีไหมอเมริกามีไหมจีนมีไหมมีแล้วต้องมานั่งทําสนธิสัญญากันยังไงว่าห้ามใช้หรืออะไรแบบนี้เห็นไหมมันอันตราย แต่สิ่งน่ากลัวออมันเป็นจิตวิทยามากทุกคนมีได้เพื่อแข่งขันกันแต่ห้ามใช้แต่มีเหมือนไว้ครูกันม,มันก็เป็นกฎระเบียบอันหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาให้ทุกคนยอมรับว่าเฮ้ยเรื่องนี้แอสทุกคนนะคิดตรงกันว่ามีไว้ก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้ามีใครสักคนใช้มันจะน่ากลัวมากเพราะมันจะกลายเป็นสงครามที่มนุษยชาติลำบากได้เลยเพราะฉะนั้นปัจจุบันอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยก็มีมานานมากแล้วนะหลังจากที่โดนระเบิดฮิโรชิมานะ แต่ก็ยังไม่มีการยิงเพิ่มหรือว่าใช้เพิ่มใช่ไหมมีแต่การขู่กันอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของรัฐบาลของโลกใบนี้นะที่สามารถโคออดีเนตปัญหาที่ใหญ่ขนาดนี้ได้เนี่ยด้วยแล้วก็สิ่งนี้แหละเรียกว่าคอนเทนเมนต์นะครับที่ทําให้นิวเคลียมันยังไม่ได้มีถูกการใช้ขนาดนั้นนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างเทคโนโลยีหนึ่งซึ่งก,ก็ถือว่าโดนคอนเทนได้ค่อนข้างดีนะครับแต่แล้วยูสเคสมันก็ไม่ได้ถูกเอามาใช้เลยนะก็ ควบคุมได้นะทีนี้คําถามน,น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าเอ๊แล้ว AI เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะครับปัจจุบัน AI มันโดนควบคุมหรือเปล่าก็ต้องตอบว่ามันโดนควบคุมอาจจะทางอ้อมแล้วเราจะเห็นว่าโซเชียลมีเดียหรืออะไรอย่างเงี้ยดิจิทัลแพลตฟอร์มก็โดนควบคุมในการใช้ข้อมูลใช้ Data อะไรบ้างที่เราเห็นนะครับ PDPA อะไรแบบนี้ที่อเมริกาโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook ก็โดนสภาคอนเกรส พูดถึงเรื่องความเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องของเ a t a าซะเยอะแต่คำถามคือเราจะคุมกันแบบนี้จริงหรือเปล่ากับสิ่งที่ AI มันมูฟไปข้างหน้าที่เราบอกว่าอู๋เอมันจะฉลาดมา chat gpt เนี่ยเรายอมไหมให้มันฉลาดกว่ามนุษย์เนี่ยกฎระเบียบแบบนี้ไม่มีนะฮะว่ายอมไม่ยอมแล้วบอกได้เลยว่าในโลกที่มันหมุนวเนี่ยถ้าเป็นโลกของแคปิตอลลิซึมคนที่พัฒนาก็พัฒนาไปเรื่อยนะครับเข,ขาว่าเาค่าหลังจะมีคนใช้ประโยชน์จากมันทีนี้มาถึงจุดที่แบบเราไม่ได้พูดคุยกันว่าเอ๊ะ มันจะฉลาดกว่ามนุษย์ได้ไหมถ้ามันฉลาดกว่ามนุษย์แล้วมันจะเป็นยังไงไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนี่คือผมแค่พูดเริ่มต้นเนาะมีรายละเอียดอีกเยอะมากครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าพวกนี้เป็นปัญหาเรียกว่า containment problem ทั้งหมดนะแม้แต่คนที่ทํา ai เองอะ่ะอย่างบูซาฟาคนที่เขียนเนี่ยเขายังกลัวลยฮะเขาบอกว่าทําไปเรื่อยๆเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีใครมาดูแลเนี่ยนะการป็นว่าสงครามเนี่ยมันไม่มีคนควบคุมนะว่า ai จะไปได้ถึงไหนใช้ได้แค่ไหนใครใช้ได้บ้างแล้วถ้าเกิดมีตัวละครร้ายๆเนี่ย เอาไปใช้เนี่ยคนที่เป็นเทคอย่างมูซาฟาเนีขาบอกว่าเฮ้ยมันเอาไปใช้อะไรทเยอะกว่ามันเป็นอุปกรณ์เคลียร์มากมันเอาไปควบคุมกองทัพได้ควบคุมหุ่นยนต์ได้เฮ้ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่พูดอะไรเนี่ยเออคนที่ผลิตไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆมันก็จะไปถึงจุดที่แบบเฮ้ยมันทาแล้วมันทําได้แล้วอะแล้วมันจะควบคุมยังไงนะครับเพราะนั้นให้เห็นภาพก่อนว่าเทคโนโลยีในภาพใหญ่เนี่ยต้องมีการควบคุมนะเราอาจจะไม่ทราบว่ามันคุมไปแล้วมันมีข้อเสียมีข้อดีที่เรารับได้ไปแล้ว AI ยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับแต่มันจะถึงจุดนั้นเมื่อไร่ต้องรีบคุยตั้งแต่วันนี้เราจะคุยอะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับจุด9กระโดดของ AI ครับวันนี้จะเล่าต่อถึงหนังสือ The Coming Wave นะฮะที่เขียนโดยมุสซฟาสุเลมาน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ ทั้งหมดเลยนะฮะคร้งที่แล้วเล่าถึงเรื่องของ containment problem ไปแล้วนะฮะลองไปฟังย้อนหลังได้น,นะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ AI จริงๆแล้วนะฮะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงเนาะอย่างที่บอกหนังสือกีับ AI มีเยอะแต่อันนี้คนคนเขียนเป็น co-founder ของ DeepMind นะครับก็จะเป็นคนที่อยู่ในศูนย์กลางเลยของการสร้างส,างสิ่งเหล่านี้นะครับก่อนที่จะย้อนไปไกลๆนะครับถึงจุดที่ทางผู้เขียนเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องของจุดเปลี่ยนเลยของ AI ที่แบบทำให้มันเติบโตแบบก้าวกระโดดเนี่ย เขาเล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวของเขาอันนึงที่เขาบอกว่าค่อนข้างน่ากลัวนะคือคือใครๆหลายๆท่านทราบนะบริษัท e e p p m n n เนี่ยก็คือบริษัทที่โด่งดังขึ้นมาจากการทำเคส a l p h a โกนะครับที่เขาเอา a l p ฟาโกของเขาเนี่ยไปตัวโกที่เกิดจาก Learning จาก AI ของเขาเนี่ยไปแข่งกับแคมโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเซโดหรือว่า KG นะครับดีเซโดจากเกาหลี KG จก จากเมืองจีนเนี่ยเราก็สามารถชนะมาได้มันก็เป็นการพิสูจว่าแบบโอ้โห AI สามารถชนะคนได้อะไรแบบนี้นะครับทีนี้ถามว่าจุดเริ่มต้นของไอตัวบริษัท DeepMind เนี่ยเขาบอกว่า DeepMind จริง,รงๆเราก็เริ่มต้นจากการอยากจะหา approach ใหม่ๆในการเทรนอัลกอริทึมนะครับของ AI ให้มันฉลาดขึ้นจริงๆนะครับโดย approach ที่เขาใช้เนี่ยเป็น approach ใหม่นะครับที่สร้างขึ้นมาเองชื่อว่า Deep Q Network นะครับหรือว่า DQN ซึ่งมันเป็น approach ที่ ทำให้มันส่วนใหญ่แล้วว่าคือแบบแอ a โรชในการให้ AI เนี่ยในการศึกษาเกมนะครับศึกษาเกมที่เล่นอยู่เนี่ยแล้วก็เอามา Learning เอามาเรียนเรียนเรื่อยๆนะครับยิ่งมียิ่งอ่านเยอะศึกษาเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาบอกตอนแรกเนี่ยตัว DQN ใน Deep Q Network เนี่ยมันแย่มากๆนะครับอันนี้คือปี2012นะครับแล้วเขาก็ไม่คิดว่ามันจะดีขึ้นได้อย่างไรนะครับเกมหนึ่งซึ่งเขาให้เล่น นะะฮซึ่งเขาให้ลองให้ให้ให้ตัว AI ตัวเนี้ยลองเล่นนะครับของดีมายเนี่ยเกมนั้นเนี่ยชื่อว่า break out นะครับถามว่าเกม break out คืออนะไรคนไทยอาจจะไม่รู้จักคนไทยอาจจะรู้จักในในในชื่อของอากานอยถ้าใครใครรู้จักเกมชื่ออากานอยก็คือ,เ,อเกมที่เหมือนกับว่าเราอ่ะจะเป็นคนถือถือถาดอะ่ะถือถาดอยู่แล้วก็ลูกบอลก็จะเด้งใส่ถาดเราอะ่ะอยู่ด้านล่างแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปโดนไอตัวคล้ายๆกับอิดอิดบล็อกนะเมื่ออิดบล็อกมันโดนเนี่ยมันก็จะหายไปหายไป เ,เด้งไปเด้งมาอย่างเงี้ยจนโกก็คือทาให้อิทบล็อกข้างบนเนี่ยมันหายไปทั้งหมดอย่างเร็วที่สุดนะครับหรือว่าถ้าเราไปเจอไอเทมอะไรบางอย่างที่ทําให้เราสามารถทำให้อิทบล็อกนั้นมัน่วงลงมาได้ก็จะดีเพราะฉะนั้นก็คือเราทำไงให้ตัวลูกบอลเนี่ยมันเด้งผ่านเราไปไม่ตกไปข้างล่างครับอันนี้คือเกมอากาหน่อยหรือว่า break out ทีเนี้ยในโมเมนต์หนึ่งนะฮะเขาบอกมีอยู่วันหนึ่งในการเป็นเป็นโมเมนต์แบบที่เขาช็อกเลยนะฮะคือเขาบอกว่าเขาพบว่าไอตัว deep Q network เนี่ย ตอนแรกๆเนี่ยไอตัว AI เนี่ยมันก็มันก็เล์นนี่มก็เล่นไปเรื่อยใช่ไหมับมันก็เล่นไปเรื่อย,ก,อยก็ไม่ได้มีอะไรก็มากที่สุดก็คืออะสามารถที่จะสามารถรับลูกบอลน,นี้ได้ไม่ตกใช่ไหมแต่ยูู่ดีเขาก็เห็นนะฮะแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่ทุกคนในบริษทัทเห็นว่ายูดีๆเนี่ยเห็นว่าตัว AI มันพยายามจะทอะไรสักอย่างคือ AI เนี่ยมันพยายามที่จะเลื่อนนะครับไอตัวฐานตัวเนี้ยที่มันทาให้ลูกบอลลงมาแล้วเด้งเนี่ยแต่มันพยายามทําให้ลูกบอลเนี่ยมันเด้งกลับไปในช่องเดิมนะฮะ เด้งกลับไปในในช่องเดิมของตัวอิดบล็อกถ้าหลายๆท่านทราบเนี่ยเกมอกากอนอยเนี่ยจริงๆแล้วการที่มันวิ่งไปในช่องเดิมของอิดบล็อกเนี่ยทุกคนก็สงสัยว่าจะวิ่งเข้าไปในช่องเดิมทาไมใช่ไหมฮะคือพอมันมีช่องเดิมมันมันคือลูกบอลเนี่ยวิ่งเข้าไปในช่องเดิมหลายๆครั้งเนี่ยอิดบล็อกในช่องเดิมที่เป็นแถวแถวตรงเนี่ยก็หล่นมาเรื่อยๆครับมันเกิดเป็นช่องเล็กๆที่ไอ้ลูกบอลเนี่ยวิ่งเข้าไปได้เ,เยอะขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งนะฮะไอ้ลูกบอลเนี่ยมันวิ่งเข้าไป โผล่ขึ้นไปจงจุดบนสุดครับที่หลายท่านเล่นเกมเจะพอทราบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถจะเอาลูกบอลตัวนี้เข้าไปอยู่ข้างบนได้เนี่ยลูกบอลมันจะ,ม,นจะมันจะเันงะเด้ง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 ทำให้ทำให้อิดบล็อกเนี่ยโดนทำลายอย่างรวดเร็วมากนะครับออลองไปหาเซิร์ชกันดูได้ใครเล่นเกมตัวนี้จะจะค่อนข้างเข้าใจสิ่งที่ผมพูดนะทีนี้ไอ้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่คนเนี่ยคิดปกติคนเนี่ยคิดว่าเออต้องให้มันขึ้นไปข้างบนให้ได้แต่ไปมาไอตัวเจ้าเจ้า deep Q network ตัวเนี้มันคิดได้เองฮะว่า เฮ้ยถ้าเกิดยิง r a n d มลี่เพื่อไม่ให้ลูกบอลมันตกอย่างเงี้ยจากข้างล่างเนี่ยมันก็จะช้ามันก็เลยพยายามยิงลูกบอลไปในที่เดิมอะเพื่อให้มันสามารถเกิดแชน n นลของไอตัวแท่นอิดเนี่ยได้แล้วเมื่อแท่นอิดเนี่ยมันเกิดเป็นรูมันก็ยิงลูกบอลเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ทําให้มันยิงให้มันลงมาจากให้ให้ให้อิดบล็อกมันสามารถโดนยิงได้จากด้านบนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วก็ทางหลังจากนั้นเนี่ยทางบริษัทดีมายก็รู้เลยว่า เขาเจออะไรสักอย่างแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ตั้งใจที่จะทําสร้างสิ่งนี้ออกมาก็คืออัลฟาโกอัลฟาโกเนี่ยก็อย่างที่ท่านทราบดีนะฮะอัลฟาโกเนี่ยดูเกมที่คนเล่นเนี่ยประมาณแสนแสนเกมแหละแล้วก็ดูแล้วก็เก่งเก่งเสร็จก็ชนะแชมป์โลกได้นะ,ะปัจจุบันก็ เขาก็ยังเชื่อไหมครหลังจากชนะแชมป์โลกเนี่ยเขาก็ยังเทรนตัวเองอยู่นะเพราะว่ามันก็ใช้ไม่ได้ใช้อะไรมากก็เอาเอาเอฟาฟาโกมานั่งแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเองไปเรื่อยนะครับชื่อว่าอัลฟาซีโร่ตัวนี้คือตอนนี้คือเก่งมากคือเทรนอัลฟาโกแบบเก่งตอนนี้คือเก่งเก่งเก่งขึ้นไปอีกหลายเท่านะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นของบริษัทดิฟมายนะครับแต่ถามว่าถ้ามองย้อนกลับไปจริงๆแล้วเทคโนโลยีนะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเอาไปใช้อะไรต่อได้บ้างในในอดีตเนี่ย เขาจะมีศัพท์คำหนึ่งนะที่น่าสนใจว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องลิงก์กับเรื่องนี้ก็คือ from atoms to bits to genes นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยลองนึกภาพก่อนที่เราจะมีอินเทอร์เน็ตหรือมีคอมพิวเตอร์เนี่ยอนูที่เล็กที่สุดของเราที่เราสามารถจะทำอะไรกับมันได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยสิ่งนี้เรียกว่าอะตอมนะอะตอมไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้านะครับเป็นน้ำมันหรือเป็นอะไรเป็นไฟที่แล้วผมเคยพูดไปว่าเป็นเทคโนโลยีเนี่ยพวกนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าอะตอม คือมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายมันเกิดขึ้นมันเปลี่ยนโลกมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายก็คืออะตอมเป็นสสารอะตอมส่วนเล็กสุดของมนุษย์เราคือสสารคืออะตอมยุคนี้เป็นยุคของ its, บิตนะฮะบิตคือไอพวกอินเทอร์เนต็ตพวกนี้แหละนะครับข้างใน0ู 1, 0 1 B its, B its and ites, บิตบิตเนไบต์นะที่เขาพูดถึงนะครับตัวนี้เมื่อมันมีการคำนวณอะไรมากมายตัวนี้จะลิงก์กับ AI โดยตรงคือบิตจซนไบต์นะครับแต่ว่าอนาคตอันใกล้ครับสิ่งหนึ่งซึ่งเดี๋ยวหนังสือผมจะพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของ es, นะครับ จีนเนี่ยจริงๆเป็นโคดดิ้งแบบหนึ่งนะครับแต่เป็นสิ่งที่ซับซ้อนมากแล้วก็ไม่มีคอมพิวเตอร์อันไหนที่แรงที่จะเข้าไปดูและจัดการสิ่งเหล่านี้ได้นะครับแต่อนาคตเนี่ยหลังจากมีตัว AI Gen AI ต่างๆเนี่ยแล้วก็คอมพิวเตอร์พาวเวอร์ที่สูงขึ้นเนี่ยจีนเนี่ยจะกลายเป็นสิ่งที่เราจะเล่นได้มากขึ้นครับแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ลิงก์กับเรื่องของกฎหมายเรื่องของศีลธรรมมากมายในอนาคตนะเพราะ,ะนั้นให้เห็นภาพว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเล่นอะไรกับอะตอมเนาะ ไฟไฟฟ้าน้ำมันทองคำวัสดุต่างๆอันนี้คือเรื่องของอะตอมเกิดขึ้นค่อนข้างยากและชา้าปัจจุบันคือ bits นะ,ะเราลังพูดถึง data ข้อมูลต่างๆในคอมพิวเตอร์การคำนวณต่างๆ,อ,างๆอันนี้คือ bits นะครับซึ่งมันก็จะวุ่นวายในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของอะไรก็รว่าไปนะฮะอนาคตเป็นเรื่องของยีนยีนจะเป็นหน่วย DNA เนี่ยจะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่คนจะมาคำนวณแล้วก็เอามาแปรผลแล้วเอามาทำอะไรบางอย่างนะครับอ ทีนี้ไอสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยเดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะมาเล่าให้ฟังว่าแล้ว AI อ่ะจุดเปลี่ยนของ AI จริงๆนะครับที่มันลิงก์กับเรื่องที่มันเข้ามาเกี่ยวเนี่ยประชิดประจําวันเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไรนะครับซึ่งก็จะเป็นแถวๆถวปี2012นั่นแหละนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครั้งต่อไปเขาเรียกว่า alexnet ค,คนในวงการ AI เนี่ยตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากเพราะว่า alexnet เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้ AI จากที่มันช้าๆเนี่ยมันกลายเป็นก้าวกระโดดเลยแล้วก็สิ่ง เป็นเทคนิคที่หลายคนอาจจะพอเคยได้ยนินเขาเรียกว่า deep learning นะครับแต่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้ deep learning เนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงไหนด้วย use case อะไรแล้วก็คนที่สร้างมันเนี่ยคือใครนะครับแล้วก็มันทำให้เกิดผลอะไรบ้างในโลกของ AI นะครับ AI ทำอะไรได้บ้างครับ วันนี้ผมจะเล่าถึงหนังสือ The Coming Wave ต่อนะฮะวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของตัว AI แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเอ้เราพูดถึง AI กันมาเยอะเนี่ยก้าวกระโดดของมันจริงๆมันอยู่ตรงไหนแล้วก็มันทําอะไรได้บ้างนะครับจริงๆแล้วก้าวกระโดดของ AI เนี่ยผมแตะไว้ตั้งแต่ประมาณครั้งที่แล้วแล้วเนาะว่าจริงๆในปี2012เนี่ยมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น,นะฮะสิ่งนี้เรียกว่า a l e x t นะครับ a l e x n t ซึ่ง อเล็กซ์เน็ตเนี่ยเป็นเทคนิคอันนึงแล้วกันนะครับซึ่งต่อ,ตอมาได้รับการพัฒนากลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าดิฟเลอร์นิ่งนะครับดิฟเลอร์นิ่งเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นศาสตร์แล้วกันนะครับที่ผมไม่ลงรายละเอียดแล้วนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการคำนวณในรูปแบบที่หลายคนจะเคยเรียกว่า Neural Network อะไรแบบนี้นะครับ back propagation นะครับคำพูดเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิด ภาพมันทําให้เกิดว่า AI เนี่ยสามารถจะมองเห็นภาพหลายๆอย่างได้ดีขึ้นเมื่อก่อนอาจจะเป็นเหมือนการคํานวณทั่วๆไปนะครับแต่ว่า,อาพอมี d e e เลิร์นนิ่งเนี่ยเหมือนเขาจะเห็นเหมือนเป็นตา,เ,าเป็นตาของคอมพิวเตอร์เป็นตาของมนุษย์ได้นะครับตัวอย่างอันนึงเลยด e ฟเลิร์นนิ่งที่หลายๆคนน่าจะรู้จักดีนะครับก็คือ Face Recognition นะครับาการที่มันสามารถเห็นได้ว่าคนคนนี้เป็นใครใน a c e b o o k อะในช่วงแรกๆที่เราเห็นแล้วว่ามันสามารถรู้ได้ว่าคนนี้เป็นใครแท็กคนถูกต้องเนี่ย อันนั้นนะคือ Deep l e p r n i n n นะครับทีนี้ Deep Learning ม,มันเกิดจากอะไร l e e r n i n g เนี่ยมันเกิดจาก AlexNet ตะกี้ที่พูดถึงนะครับเจฟฟรีย์ฮินตันแล้วก็นักเรียน2คนนะครับในมหาวิทยาลัยโตรอนโตนะครับสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีการแข่งขันกันในระดับมหาวิทยาลัยนะครับที่ชื่อว่า ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge นะครับที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับ Uh, ปกติแล้วเนี่ยที่น่าสนใจคือปี2 0 1 2เนี่ยมันก็มีการแข่งขันกันทั่วไปนะฮะแต่สิ่งที่มันอเมซิ่งในปีนั้นก็คือว่าไอ้เจ้า a เ e x n e t เนี่ยไอ้เจ้า AlexNet เนี่ยที่เอามาอ่านภาพเนี่ยว่าสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นเนี่ยมันชนะเป็นที่1นนะครับแต่ว่ามันชนะที่1แบบขาดลอยนะขาดลอยคือมันดีกว่าดีกว่าคู่แข่งที่เป็นที่2เนี่ยมากถึง10%ซนะครับซึ่งในโลกวิชาการเนี่ยการที่มันแข่งกันแล้วก็มากถึง10%เนี่ยแสดงว่า โมเดลมันดีกว่าเยอะมานั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะครับที่ทําให้เปเปอร์อันนี้เกี่ยวกับอเล็กซาเในปี2012เนี่ยมีการพูดถึงนะหรือสังเกีได้ว่าไซเตเนี่ยเยอะมากที่สุดนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้แหละก็ทําต่อๆกันมานะครับแล้วก็กลายเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์วิชั่นนะสั่เกที่ผมพูดตะกี้คอมพิวเตอร์วิชั่นก็คือคอมพิวเตอร์มันสามารถมองได้เห็นเหมือนตาคนนะครับเพราะว่ามองปองมองภาพรู้วเป็นภาพอะไร เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะที่บอกเป็น d e ร p l นนิ่งคอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับแล้วก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่าทางบริษัท Deep m p n d นะครับยังของผู้เขียนเนี่ยก็เอามาทำเป็นตัว DQN นะครับ DQ Network นะครับแล้วก็ทำเป็น AlphaGo อะไรเหล่านี้แล้วก็ขายบริษัทนี้ให้กับบริษัท Google นะครับตัวของผู้เขียนเองเนี่ยบริษัท DeepMind เมื่อโดนซื้อไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าไอ้เจ้าไอ้เวฟเน็ต ไอเจ้า w วฟเน็ตโปรเจกต์เนี่ยนะครับดิมเนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบของ Google แล้วก็ถามว่าแล้วถามว่าไอตัวตัวดิปมลเอง AI ของด e e p ม i n เนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับต้องบอกว่าเอ๊ซื้อเข้าไปทำอะไรเป็นแลบหรือเปล่าของ Google จริงๆไม่ใช่นะฮะ AI เนี่ยของกูเอ i ของ e e p m i n d เนี่ยเข้าไปอยู่ใน Google แล้วนะครับช่วยหลายๆอย่างนะครับเช่น 1. ช่วยในการคำนวณรันระบบ นะครับของ Data Center ทําทำให้ลดคอสในการใช้พลังงานได้ถึง40%อนะครับอันนี้คือเกิดขึ้นแล้วนะครับคือลดคอสการใช้พลังงานลดราคาการใช้พลังงานของ Data Center ได้ถึง40%ซึ่งเป็นคอสหลักของ Data Center w e b n นะครับเวฟเน็ตโปรเจกต์ Project, นะครับที่สามารถที่จะทำ t e x t t o s p e e ี speed, นะครับจากข้อความให้เป็นคำพูดได้แบบสามารถเรียนแบบเสียงคนได้เหมือนแบบมากๆประมาณ100% ภาษาสามารถทําได้แล้วนะครับในใน Google ecosystem นะครับเราจะยังไม่เห็นแต่สิ่งเหล่านี้ทําได้แล้วนะครับสามารถทำอัลกอริทึมในการ manage ตัวพลังงานโฟ o n e ตเตอรี่นะครับของมือถือได้นะครับทำให้สามารถลดการใช้พลังงานได้เช่นเดียวกันนะครับเ,เพราะฉะนั้นเรา deep learning เนี่ยที่เป็น deep learning สามารถทำอะไรได้อีกนะครับ deep learning เนี่ยสามารถที่จะ เขาเรียกว่า e t t e t นะครับสามารถจะตรวจพบนะครับรอยรั่วในท่อน้ำได้นะเป็นที่บอกพอมันเห็นปุ๊บเนี่ยคนลงไปไม่ได้เอาเอาเอาคอมพิวเตอร์ลงไปก็สามารถจะเห็นได้สังเกตรอยรั่วของท่อน้ำได้สามารถที่จะจัดการจราจรได้นะครับสามารถที่จะเสามารถที่จะเข้าไปดูในปฏิกิริยาฟิวชั่นนะครับของนิวเคลียร์เรียคชั่นได้ของรงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับ สามารถที่จะ o ptimize นะครับช่วยจัดการเรื่องของการขนส่งส่งของได้นะครับทำยังไงให้มันเกิด o ptimization ที่ดีที่สุดคอสต่ำที่สุดนะครับสามารถที่จะช่วยในการออกแบบตึกนะครับวัสดุของตึกนะครับที่เกี่ยวกับเรื่อง sustainability ได้นะครับสามารถใช้นะครับในการขับรถได้นะฮะอันนี้หลายๆท่านทราบดีเรื่องคอมพิวเตอร์วิชัเมื่อมันเห็นแล้วเนี่ยไอตัวที่เราพูดถึงรถขับเองได้อะไรเงี้ย ก็พื้นฐานมาจากพวก deep learning พวกนี้ทท้งนั้นเลยนะครับแล้วก็การขับรถที่ขับเองได้ตอนนี้เราก็เห็นอยู่แล้วแล้วก็ใช้กันอยู่บ้างอยู่แล้วนะครับสามารถจัดการระบบ g r i ดนะครับระบบการจ่ายไฟฟ้านะครับในเมืองใหญ่ๆแล้วก็ระบบการจ่ายน้ำในเมืองใหญ่ๆเพื่อที่จะ manage resource นะให้ไปถึงในที่ที่มันควรจะไปได้นะเพราะฉะนั้น AI system นะครับจัดการเรื่องพวก retail warehouse ต,ต่างนะครับเราทราบอยู่แล้วเรื่องหุ่นยนต์ retail warehouse ต่างๆการจัด w ว r e เฮาส์จัดหลังบ้านนะครับช่วยเขียนอีเมลช่วยแต่งเพลงนะครับอันนี้เริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแตะไปต่อนะครับถึงว่าอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นเบสิกก่อนเลยยังไม่พูดถึงพวก LLM นะที่เ,เดี๋ยวผมจะพูดถึงคือ large language model ว่ามันทำอะไรได้แต่ไอตกีกที่พูดถึงเนี่ยคือ deep learning นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัว deep learning เองเนี่ยก็ทำได้เยอะมากแล้วและทำได้จริงๆแล้วนะมันไม่ได้ทำแค่ได้แค่ d e t e c หน้าคนใน a c e b o o k หรืออะไรอย่างนี้นะครับคื บริษัทด e ปไมล์เนี่ยไปอยู่ใน Google แล้วก็ทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าตัวเ,เราเราพอทราบก,กันดีอยู่เนาะ large language model นะครับหรือไอตัว chat gpt ที่เราพูดถึงเนี่ยจริงๆแล้ว chat gpt มันเป็นแค่รูปแบบหนึ่งเท่านั้นนะครับในที่เราเห็นก็คือว่า chat gpt เนี่ยคือรูปแบบของแชทบอทนะครับฟอร์แมตของมันคือแชทบอทแหละสมองข้างหลังข้างมาของมันเนี่ยคือเราเรียกว่ามัน large language model ละกันนะครับ llm คนพูดถึงเรื่องนี้เยอะก็คือ เอ่อเป็นจุดที่เปลี่ยนหลายๆอย่างนะครับก็คือเมื่อ chat gpt 3มเนี่ยมันโผล่ออกมาตัว gpt 3ของ open ai เนี่ยเพราะว่าด้วยเอ่อโมเดลที่มีขนาดใหญ่พอละแล้วก็คอสของการคอมพิวติ้งที่มันลดหล่าลดต่ำลงมากเนี่ยโมเดลขนาดใหญ่เนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับสิ่งที่มันแท็กเกิ้ลจริงๆเลยก็คือไม่ใช่เรื่องของภาพละแต่เป็นเรื่องของภาษานะครับซึ่งภาษาเนี่ยจริงๆในเชิงเทคนิคก็คือว่ามันสามารถภาษาเนี่ยมันสามารถที่จะเดาได้นะครับว่าคาพูดปกติมันจะมีแพทเทิร์น มันไม่ใช่ไม่มีแพทเทิร์นพูดอันนี้เสร็จปุ๊บแล้วเดาได้ว่าคาต่อไปเป็นอะไรแค่นี้เองนะฮะคือมีประโยชน์มากข้างหน้าคําต่อไปเป็นอะไรแล้วมันก็เดาต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับโดยใช้ลคลังข้อมูลมหาศาลสิ่งนี้เนี่ยเทคนิคนี้เนี่ยเรียกว่า transformer นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่อยู่ใน paper มากมายมานานแล้วนะครับแต่ออกมาเป็นรูปแบบที่เราเห็นก็คือไอ้ตัว chat gpt เนี่ยก็คือการพูดได้เหมือนมนุษย์จริงๆนะครับซึ่งถามว่าสิ่งนี้เอาไปทําอะไรได้บ้าง นะครับในรายละเอียดเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในครั้งต่อไปรวมถึงตัวโมเดลตัวมันเองเนี่ยเฮ้ยมันสามารถต่อยอดไปเป็นอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดแอปพลิเคชันของตัว LLM ต่อในครั้งต่อไปครับที่มาของ large language model ครับ Uh, วันนี้นะครับผมจะเล่าต่อนะถึงหนังสือ The Coming Wave นะฮะที่เกี่ยวกับเรื่อง AI แนะนำนะครับใครที่สนใจเรื่อง AI เล่มนี้เล่มเดียวพอเลยนะฮะของมุซซาฟาสุลีมานนะครับ co-founder ของ DeepMind แล้วก็ Infection AI นะครับคือคนในวงการเลยนะฮะใครแล้วพูดถึงประโยชน์ของ AI ในเบื้องต้นให้ฟังไปแล้วเนาะว่าจริงๆมันทำอะไรได้หลายอย่างมากนะครับทีนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่คนสนใจกันเยอะมากครับในช่วงที่ผ่านมาเนาะหลายๆคนอาจจะได้ยินคําว่า ChatGPT นะ อันนี้มันเป็นชื่อ p r o d u ั t ์หนึ่งนะครับของ Open AI นะครับก็เอาไว้ง่ายมันคือแชทบอทแหละแต่เป็นแชทบอทที่คุยแล้วเหมือนมนุษย์มากแล้วกันนะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาพูดแชทบอทเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆ rule base นะค,คือถาม A ตอบ B ถาม B ตอบ C ใช้จำๆเอาซึ่งพวกนี้มันก็จะอยู่ในในพวก Line d i a l o g flow อะไรเงี้ยนะครับหลังบ้านมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้าง simple นะครับทำแชทบอทแบบ rule base นะครับทีนี้ ไอ้แชทบอทที่มันเป็นภาษาคนจริงๆนะถ้าใครได้เล่นแชท GPT หรือว่าเออมันตอบเป็นภาษาคนได้จริงๆนะครับแล้วก็ช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เพราะว่าหลังบ้านของไอ้ตัวแชท GPT เนี่ยมันมีโมเดลขนาดใหญ่นะครับโมเดลขนาดใหญ่ที่เ,เราเรียกงก่ายๆ,ๆแล้วกันเนาะว่า LLM นะรหรือว่า Large Language Model นะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะเป็นโมเดลที่เกี่ยวกับภาษาและมีขนาดใหญ่นะตัว L ตัวแรกเนี่ยมีความสาคัญเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีโมเดลขนาดใหญ่ขนาดนี้เนาะ แล้วพอมันมีโมเดลขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเขาถามคือมันเกิดขึ้นได้ไงนะครับแน่นอนโมเดลขนาดใหญ่จริงๆมันก็ทาได้ตั้งนานแล้วแหละแต่เมื่อโมเดลขนาดใหญ่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันจะช้ามากนะครับแต่ว่าด้วยหลายๆเรื่องครับ GPU ที่ดีขึ้นระบบประมวลผลการสื่อสารการคํานวณที่มันเร็วขึ้นนะครับก็ทําให้ large language model เนี่ยมันสปีดมันเริ่มโอเคแล้วแล้วมันก็จะตอบโจทย์นะครับในเรื่องของภาษาคําว่า language เนี่ยน่าสนใจ large language นะ language เนี่ยคือเป็นสิ่งที่ ยากมากนะครับในทาง AI เนี่ยจริงๆแล้วสามารถคำนวณตัวเลขอะไรได้นะครับอันนี้ทำได้ตั้งนานแล้วนะเครื่องคิดเลขนะครับคำนวณพิจิตร์ชั่นทำการาฟทำอะไรได้หมดแต่ภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่อ่าเรียกว่าซับซ้อนนะครับมนุษย์เราเนี่ยมีความสามารถในการพูดภาษาอย่างเงี้ยแบบเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะมันก็พ่นๆๆออกมาเอ่อเป็นสิ่งที่ AI ทำยากมากนะครับแต่ปัจจุบันก็ต้องบอกว่าทำสำเร็จไปพอสมควรแล้วแหละที่เราเห็นว่ามันตอบออกมาได้บางทีดีกว่ามนุษย์ตอบอีกนะครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยววันนี้จะเล่าที่มาที่ไปของตัว LLM นี้ให้ฟังนะครับว่าให้มันเกิดขึ้นได้ไงนะครับต้องบอกอย่างก่อนนะครับว่าไอ้ LLM เนี่ยมันมันมันมีคนคิดที่จะทำตั้งนานแล้วนะฮะนานมากแล้วนะครับแล้วก็แต่สิ่งหนึ่งนะครับซึ่งมันยากมากครับจริงๆแล้วเรื่องของภาษาเนี่ยให้นึกภาพอย่างนี้ฮะว่ามันมีประโยคประโยคนึงนะครับประโยคแบบผมพูดแบบนี้แบบว่าผมคิดว่าเขาพูดว่าผมคิดว่าเขาพูดว่าจุดจๆ,ๆ จริงๆแล้วสิ่งที่มนุษย์ทําได้ทันทีก็คือเราก็จะพอจะนึกออกว่าผมคิดว่าเขาพูดว่าเนี่ยคาว่าเขาเนี่ยจะเป็นคีย์เวิร์ดเลยเขาเนี่ยหมายถึง he she he ใช่ไหมหมายถึงแบบบุคคลอีกบุคคลหนึ่งเขาพูดว่า x x กก็ว่าไปนะครับเราก็จะเดาได้ว่าเออคาต่อไปมันคืออะไรจากไอประโยชนข้างหน้านะครับแต่ว่าความยากก็คือเรารู้โดยแบบอัตโนมัติเนาะจากคอนเทกต์ของประโยชน์เนี่ยผมคิดว่าเขาพูดว่าแต่จริงๆคาว่าเขาเนี่ย มันแปลได้หลายอย่างมากเนาะมันไม่ได้แปลได้ว่าแค่คนคนนั้นคนนี้แต่มันแปลว่าภูเขาก็ได้นะเขาพูดว่าถ้าเป็นภูเขาเนี่ยเราจะรู้สึกเลยประโยชน์ที่มันไม่ make sense ถูกไหมแต่เรารู้โดยที่เราไม่รู้อะว่าทำไมเราดึงรู้นั่นนะฮะคือสมองคนที่มัน amazing มากและสิ่งเนี้จริงๆเป็นปัญหานะครับของโมเดลเกี่ยวกับเรื่องภาษามานานมากนะการที่เราจะการที่ AI มันจะพ่นภาษามนุษย์ออกมาได้เนี่ย หลักๆคือมันจะต้องรู้คอนเท็กซ์ของประโยคข้างหน้าแล้วก็เดาคําต่อไปเรื่อยๆให้หนึกภาพว่ามันมันเอาหกเจาข้างหน้านะมาประมวลผลแล้วก็บอกว่าคําต่อไปควรจะเป็นอะไรแต่มันมันประมวลผลอย่างเงี้ยไปเรื่อยเพื่อที่จะเจเนอเรตเป็นภาษาแชทบอทที่เราเห็นขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากนะว่ามันจะเดาไ้ข้างหน้ายัางไงนะครับปัญหาเนี้ยในการอ่านคอนเท็กซ์เหล่านี้ในภาษาของ large language model ที่เขามีมาตั้งนานแล้วเนี่ยเขาเรียกว่า attention นะครับคือ เขาว่า attention เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะในวงการเขาก็จะบอกว่ามันเป็นปัญหาที่อตัวโมเดลมันจะมี attention ตรงไหนได้บ้างนะครับปัญหาที่ไปหา attention ที่ถูกต้องนี่แหละนะครับคือสิ่งที่สําคัญนะเพราะงั้นจริงแล้วปัญหานี้มันก็มีมานานมากนะครับแล้วก็มันก็ไม่มีโมเดลที่จะมาตอบโจทย์ให้มันแบบอ่านคอนเท็กซ์ได้แบบดีอ่านคอนเท็ t ต์ข้างหน้าแล้วก็เพิ่มมาพยากรณ์คําต่อไปได้นะครับจนกระทั่งเมื่อปีน่าจะประมาณปี2 0 1 7นะครับ2017เนี่ย มีสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่า Google เป็นคนทำออกมาครับเป็นเปเปอร์นะครับที่พูดถึงเทคนิคที่เรียกว่า t r a n s f o r m e เอนะครับเอาไว้ง่ายก็คือไม่ต้องไปสนใจเทคนิคนี้มันชื่อชื่อมันมาก transformer ก็คือเทคนิคที่ทำให้มันสามารถจะไปอ่านคอนเท็กซ์ได้ไม่ได้อ่านแค่เป็นตัวตัวมันไม่ได้อ่านอ่านอ่านตัวเขาตัวเดียวแล้วก็แปลไปทีข้างหน้าแต่มันอ่านคำว่าเขามันอ่านคำว่าพูดมันอ่านคำว่าผมนะมันอ่านคำแบบนี้มันก็นวลนัววนๆแล้วมันก็แปลความออกมาเป็นคำถัดไปได้ เทคนิคนี้เรียกว่า t r a n s f o r m e r ทําทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการเยอะมากครับว่าเฮ้ยมันดีขึ้นมากโมเดลนี้มันดีขึ้นมากๆนะครับสิ่งถัดไปที่เราคุยกันต่อก็คือว่าเฮ้ยแล้วโมเดลเนี้ยมันเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับตอนแรกมันก็ยังปรับปรุงกันอยู่อะฮะทำอะไรบ้าได้บ้างได้ได้บ้างไม่ได้บ้างสุดท้ายมันก็จะมีเทคนิคต่างๆเสริมขึ้นมานะไม่วนะ่าจะเป็น Open AI ก็จะทำเทคนิคต่างๆเสริมเข้าไปนะครับ สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็อย่างที่บอกะฮะ GPT GPT 3, GPT 2เนี่ยที่ออกมาก่อนในช่วงแรกเนี่ยอันนี้แหละฮะเป็นตัวหลักเลยที่ทำให้คน,เ,นเริ่มสนใจแล้วว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันเริ่มมีความเป็นไปได้นะเราแก้ปัญหา attention ด้วย transformer บวกเทคนิคอื่นๆนะครับก็เลยเกิดเป็นแล้วด้วยด้วย computing power ด้วย speed ที่มันดีขึ้นมากๆก็เกิดมาเป็นสิ่งที่เราดูกันอยู่ทุกวันนี้แหละนะครับก็คือตัว chat GPT นะที่เกิดขึ้นมาปี2ปีผ่านมาแล้วมันโด่งดังมากนะครับข้างหลังเนี่ยเป็นโมเดลที่ชื่อ GPT 3ปัจจุบันเนี่ยคนก็พูดถึง GPT 4ที่มีกันแล้วนะครับมี GPT u t u r ทอร์โบสาก็ออกมาในของ Open AI นะครับก็สิ่งนี้จะสังเกตว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันคือโมเดลภาษาที่ออกมาใช้งานได้แล้วเป็นโปรดักต์แล้วชื่อชัด GPT นะฮะอันนี้ก็คือค่าย Open AI เนาะซึ่งเป็นค่ายที่ หลายท่านจะทราบว่า Microsoft เนี่ยก็ไปลงทุนถึงครึ่งหนึ่งนะครับเอาเอาอาชัว c l คลาวไปให้เขาใช้เพราะว่าพวกนี้มันใช้คอมพิวติ้งพลังเยอะมากนะก็ค่ายของ Open AI ค่าย Microsoft ก็มาอย่างี่ละอีกค่ายหนึ่งซึ่งทํามาตั้งนานแล้วก็พอเห็นอย่างเงี้ยเป็นเขาเรียกว่าสปุตติกโมเมนต์เลยว่าเฮ้ยฉันจะต้องแบบจัดจัดการเรื่องพวกนี้ให้มันดีขึ้นมากๆนะครับจัดการเรื่องพวกนี้ให้มันดีขึ้นมากๆนะครับเพราะฉันไอตัวของ Google ก็เลยปล่อยออกมาแข่งนะครับ ตอนนี้ปัจจุบ,บันก็เรียกว่า Google Bard นะฮะ Google Bard เนี่ยเป็นเวอร์ชันของ Public นะครับเป็นเวอร์ชันที่ Public ใช้ได้นะครับถ้าเกิดทเทียบเคียงก็คือเป็นเวอร์ชัน ChatGPT OpenAI นะครับแต่จะมีเวอร์ชันของ Enterprise นะฮะที่เรียกว่า Vertex นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่กำลังจะ,ะเข้ามาใช้ใน Enterprise นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งตัวใหม่ที่พูดถึงชื่อว่า Gemini นะที่เพิ่งออกมาที่เขาบอกว่าดีมากๆนะครับ ราะฉะนั้นเห็นว่า2ค่ายนี่ตอนนี้กำลังแข่งกันเรื่องนี้มาก Large Language Model เอาไปทำอะไรได้เยอะมากนะครับมันไม่ไดเอามาทำได้แค่แชทบอทเนาะมันทำอะไรได้หลายอย่างมากๆนะครับใครๆหลายท่านจะทราบดีว่าตอนนี้มันใช้ในการ generate ภาพได้แล้วไม่ได้ generate แค่ text นะ generate สร้างภาพได้แล้วสร้างคอนเทนต์ต่างๆให้บรรดาเอ่อ marketing ทั้งหลายนะค,คนทำคอนเทนต์นี่ก็ลำบากอยู่นะครับจริงๆถ้าใช้เป็นนี่ก็จะเร็วขึ้นมากนะแต่อนาคตจะมาแทนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับสามารถที่จะเขียนโค้ด แทนเ n นจิเนีได้บ้างแล้วนะครับหลายๆที่เนี่ยผมไปทํางานเกี่ยวกับเหล่านี้หลายๆบริษัทร,ระดับโลกเนี่ยเขาเอามาช่วยเอนจิเนีเขียนโค้ดแล้วนะครับอ่าแล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างนะครับที่สามารถทําได้รูปภาพเองโคดิ้งเองเท็กซ์เองนะครับทำ Presentation เองนะครับสามารถจะตอบคาถามใหลายอย่างได้ช่วย planning อะไรต่างๆได้ซึ่งเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับ ว่าประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างทําอะไรได้บ้างนะปัจจุบันเขาทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับในตัว LLM เนี่ยเดี๋ยวจะโฟกัสกับตัวนี้สักนิดนึงนะฮะแล้วก็จะมาบอกว่ามันน่ากลัวยังไงซึ่งเสียงนี้จะมาพูดเรื่องนี้แหละว่าโอ้โหมันจะน่ากลัวเยอะมากนะครับมันน่ากลัวว่าเราจะควบคุมมันได้จริงหรือเปล่าการเรียนรู้ของไอ้โมเดลเหล่านี้นะมันมันเยอะมากมันรวดเร็วมากมันเร็วกว่ามนุษย์นะฮะเราจะทำยังไงเดี๋ยวจาเราให้ฟังในตอนต่อไปนะครับ ความน่ากลัวของ AI เริ่มต้นจากอะไรครับวันนี้นะครับก็ยังจะขอพูดถึงท o ฟปิกของ Large Language Model นะฮะหรือว่าตัว LLM เนาะที่เป็นพื้นฐานของตัว ChatGPT นะครับที่เราใช้กันอยู่หรือพูดถึงกันอยู่ทุกวันนี้เนาะผมเล่าตัวอย่างก่อนนะครับว่าพูดถึงโมเดลของ Large Language Model ปัจจุบันหลายๆท่านเป็นคนทำงานคุณภาพนะฟังแปบบมัทัดครึ่งก็อาจจะให้ข้อมูลหน่อยนะครับจะได้ไม่ตกเทรนกันนะครับ เวลาพูดถึง Large Language Model ปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับเราก็จะพูดถึงค่ายที่เป็น Open AI นะ Open AI เนี่ยก็จะมีข้างหลังเนี่ยจะมีโมเดลที่เป็น GPT นะครับเรียกว่าเขาเรียกว่า GPT แล้ว GPT 3.5นะ GPT 4ะตอนนี้ก็จะมี GPT 4 Turbo อะไรพวกนี้พวกนี้คือค่ายที่เป็น Open AI นะครับถ้าเป็นค่ายของออ Google นะครับก็จะเป็นพวกกูเกิลบัตนะครับหรือตอนนี้ก็จะมีตัวที่ชื่อว่า Gemini โผล่กมานะครับก็อันนี้คือผมเรียกเป็นอัน,นพวกนี้ผมเรียกเป็นโมเดลที่เรียกว่า uh, proprietory นะฮะก็คือเป็นโมเดลที่เราต้องจ่ายเงินเพื่อเข้าไปใช้เข้าไปเล่นนะครับอย่างของ OpenAI เนี่ยก็จะเป็น Product ที่ชื่อว่า ChatGPT เนาะก็จ่ายเงินเข้าไปเล่นได้นะครับเป็น Subscription Google, Google ก็เช่นเดียวกันนะครับอนาคตเราคงยังต้องจ่ายเงินนะครับ อันนี้เป็นโมเดลที่ปิดนะครับเป็น proprietary model นะครับถึงแม้ว่า gpt 3.5มันจะมีเวอร์ชัน open น o u r c e นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้พัฒนาเพิ่มนะครับโมเดล llm ที่พูดถึงกันเยอะนะครับอีกขาหนึ่งก็จะเป็นค่าที่เรียกเป็น Open Open ์สนะครับโอเพนซก็คือว่าใครๆเอาไปใช้ทำอะไรก็ได้นะครับตัวที่คนพูดถึงเยอะสุดนะในวงการก็จะเป็นตัวของ meta ของ a c e b o o k เนี่ยแหละครับชื่อว่า llama นะครับตัวนี้เนี่ยคือคนเอาไปใช้ต่อยอดได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น base model คนไทยนะหลายๆคนก็เอาตัวนี้มาเทรนต่อเป็นภาษาไทยนะครับโมเดลภาษาไทยปัจจุบันเนี่ยที่มีคนต้องเรียกว่า,าพูดถึงเยอะๆเนี่ยยังไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าตัวหนึ่งก็ถ้าจะให้เนมชื่อก็มีตัวหนึง่งหลายๆคนเนี่ยพูดถึงพวกเขา,เ,าเรียกว่าอะไรอะภาษาไทยนะของหลายๆบริษัทพูดออกมาแต่ตัวนี้ผมอยากจะเนมเพราะเป็นโอเพนซอร์สที่ผมเข้าใจว่าภักรัฐก็ลงไปช่วยทาอยู่เยอะนะครับก็อยากจะช่วยโฆษณาคือชื่อ Open Thai GPT นะฮะตัวนี้เนี่ยลงทุนกันไปเยอะนะครับแล้วก็จะเบสออนโมเดลตัวลามาเนี่ยแหละนะครับลามาสเพราะฉะนั้นก็ไปลองเล่นกันได้นะผมไม่แน่ใจว่ามันลองเล่นได้ที่ไหนมันมีเป็นโปรดักออกมาหรือเปล่าเนาะแต่ว่าไอ้ตัว LLM ภาษาไทยที่เป็น OpenSource ที่ใหญ่ประมาณหนึ่งของเมืองไทยเนี่ยก็ชื่อ Open t h ท i GPT นะครับแล้วก็จะมีอีกค่ายหนึ่งที่กําลังเห็นพูดพูดทำกันอยู่นะครับก็คือวันก่อนเห็นมีพูดกันอยู่ก็คือของทางมหาวิทยาลัยวิสเทคนะครับชื่อวังจันทร GPT นะครับตัวนี้ก็กำลังเริ่มทำกันอยู่แล้วก็ตัวล่าสุดนะครับตัวล่าสุดอันนี้เป็น Open Source นะครับเพิ่งปล่อย Paper ออกมาวันนี้เลยนะครับชื่อว่าไ h o o n นะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นของบริษัท S C B 1 0 X นะครับจริงๆผมก็นาน,นะทีมงานอ d ของ S C B เนี่ย S C B X เนี่ยต้องบอกว่าคุณน้องๆทีมนี้เก่งมากนะครับก็ปล่อยเป็น Open Source ออกมาครับเป็น Paper นะไปหาอ่านกันได้นะครับก็ ต้องบอกว่า performance sofa เนี่ยดีกว่านะผมเท่าที่ผมเห็นคือดีกว่า open source ตัวอื่นของไทยทุกตัวนะครับก็จะ performance ความฉลาดจะเทียบเท่ากับตัว gpt 3.5นะครับตัวนี้มี paper อยู่แต่อาจจะไม่มีเดโ o ให้ไปลองใช้เนาะก็ไปดูกันได้นะครับ search internet ได้ชื่อว่า typhoon thai l a n g l a g e language model นะครับอ,อ,อันนี้มาอัปเดตให้ฟังสิ่งหนึ่ง เวลาเล่าให้ฟังพวกนี้เพราะว่ามันเป็นความรู้รอบตัวนะยุคนี้นี่คนทํางานถ้าเกิดคุณไม่ใช่สายเทคแต่คุณไม่รู้เรื่องพวกนี้นี่ผมว่าลําบากนะเพราะว่าพวกนี้เป็นมันจะเป็นโปรดักที่คุณต้องใช้แน่นะโค้ดไม่ว่าคุณจะเป็นสายมาร์เก็ตติ้งนะครับทำคอนเทนต์ภาษาไทยเอ,อ่อทำรูปภาพนะหรือว่าคุณเป็นสายคอมพิวเตอร์นะคุณจะเขียนโค้ดอะไรพวกนี้คุณก็ต้องรู้ว่าเออพวกนี้มันจะมาช่วยอะไรคุณนะพวกที่เขาเรียกว่าโค้พายล็อตของ Microsoft เนี่ยก็จะใช้ on, เบสอัลไอตัว OpenAI เนี่ยแหละนะครับที่เขาไปลงทุนไว้ อ่ะทีนี้ผมผมผมจั่วหัวหัวข้อวันนี้ไว้นะครับเรื่องของความน่ากลัวของ AI จริงๆเรื่อง AI เนี่ยผมอ่านมาแบบศึกษาเรื่องนี้มาแบบสักพักแล้วแหละนะก่อนที่มันจะยุคยง i l m เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปซะเกือบเกือบสิปีเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหนังสือที่พูดกับ AI อยู่เยอะนะครับความสามารถที่ผม amaze มากของ AI แล้วผมว่าเริ่มเป็นความน่ากลัวผมต้องพูดอย่างนี้ฮะเป็นความสามารถในการเรียนรู้นะความสามารถในการเรียนรู้นะครับ ก็ยกตัวอย่างเช่นนะความสมารถนการเรียนรู้ของมนุษย์สมมุติว่าคุณมีคุณเป็นคนที่แบบอ่ะคุณเคยเห็นเพื่อนเรียนเก่งใช่ไหมคำถามก็คือว่าเพื่อนเนี้ยคุณเห็นเพื่อนเรียนเก่งในห้องเนี้ยคุณก็มันเก่งกว่าคุณได้กี่เท่าใช่ไหมสมมติผมผมคุณสอบได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ย่างเงี้ยเพื่อนคุณเรียนเก่งสุดก็อาจจะสอบได้สักร้อยเปอร์เซ็นต์นะเก้าสิบห้าอะไรเงี้ยมันจะเก่งกว่าคุณประมาณสักเท่าหนึ่งอะไรอย่างมากเป็นแบบนี้ถูกปะก็คือหนังสือเล่มเดียวกันอ่านเหมือนกันแต่เขาเข้าใจมากกว่านะครับทีนนนนีีีี้้คคุณลองงึกกกภาาาพดถมมมัแแบบบบทท่่่เๆ อ่านหนังสือเร็วกว่าคุณประมาณหเท่าอย่างเงี้ยหรือสิบเท่าหรือร้อยเท่าคนคนนั้นนี่ก็น่าจะเก่งมากๆเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นคุณจะเริ่มรู้สึกว่าถ้ามันอ่านหนังสือเร็วกว่าเราร้อยเท่าเนี่ยเอมันอาจจะไม่ใช่มนุษย์ละมันจะดูเริ่มดูน่ากลัวละถูกไหมว่าคนคนนี้มันจะทําอะไรได้มากกว่านี้หรือเปล่านะมันจะฉลาดเกินไปแล้วมันจะมาคิดอะไรไม่ดีกับฉันหรือเปล่าฉันได้แข่งกับมันยังไงใช่ไหมฮะถ้าเราไปเจอต้องแข่งกับคนที่เก่งกว่าเราหนึ่งร้อยเท่า ทีนี้มนุษย์เราเนี่ยเวลาเรา transfer knowledge กัน as ม,มนุษยชาติเนี่ยผมก็้องบอกว่ามันก็เป็นคอนเทนต์เมื่อก่อนเนี่ยเป็นผ่านหนังสือเนาะเราเ,เรียนรู้เรารู้อะไรเราก็มาแบ่งปันกันนะการความรู้เนี่ยมันมันเป็นบวกกับบวกคือเราให้ปุ๊บเราก็ได้ทั้งคู่ไม่มีหายไปใช่ไหมเป็นสิ่งที่ดีความรู้เนี่ยถ้าพูดปากต่อปากก็เป็นเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับพอกูเทนเบิร์กทำเครื่องพิมพ์ออกมาแล้วก็มาพิมพ์หนังสือ ความรู้เรื่องหนึ่งก็สามารถแจกจ่ายไปที่คนทั่วโลกได้นะไอซูมาคนเขาอ่านกันเราก็จะได้ความรู้เซตนั้นมาเนาะหนังสือมาถึงแล้วได้ความรู้เซตนั้นมาปัจจุบันความรู้หลายเรื่องก็อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับแต่มันก็จะมีแคปซิตี้ของคนที่เข้าไปอ่านได้ว่าอ่านได้แค่ไหนแต่เรามันค่อนข้าง Available แลละกันที่มันเข้าไปอ่านได้เพราะนั้นความรู้ของมนุษยาชาติเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเนาะคนหนึ่งคนรู้อะไรก็พับลิชไว่นอินเทอร์เน็ตคนอื่นๆก็เข้าไปอ่านทีนี้สิ่งที่่มััันนาากลวสํหรบ AI หรือว่าหุ่นยนต์ก่อนแล้วกันนะหุ่นยนต์เป็นเเนี่ยเราลองนึกภาพว่าหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะอ,อ,อ่านเว็บไซต์อย่างแรกก่อนนะคนเราเนี่ยอ่านได้วันหนึ่งสัก20เว็บไซต์สมมตินะครับเราก็อ่านเราก็ได้ความรู้ใช่ไหมเออาจจะอ่านได้วันหนึ่งสัก5000เว็บไซต์10,000เว็บไซต์อันนี้ผมยกตัวอย่างลอยๆนะเพราะฉะนั้นเขามีความสามารถในการเรียนรู้หรืออ่านเรื่องพวกนี้ได้เร็วกว่าเราละไอพวกไอพวก gpt ทั้งหลายเนี่ยทีนี้สิ่งที่น่าสนใจคือว่า เมื่อมันอ่านเมื่อ AI ตัวนี้มันอ่านเยอะๆในมันสามารถที่จะทรานสเล e สิ่งนี้กระจายให้กับ AI ทุกตัวในโลกใบน,นี้สามารถนะถ้ามันมันสามารถทำได้เชิงทฤษฎีเนี่ยกระจายความรู้ใหม่เนี่ยที่ AI ตัวนี้สามารถทำได้เนี่ยให้กับ AI ตัวอื่นทั่วโลกเลยเราหนภาพมีหุ่นยนต์แบบเทอร์มิ t เ r เตอร์วิ่งอยู่สักสองล้านตัวในโลกใบน,นี้หุ่นยนต์หนึ่งตัวไปเจอประสบการณ์มาแล้วได้เรียนรู้นะครับไปอ่านหนังสือมาล้านเล่มภายในเวลา2วัน มันก็จะอัปโหลดความรู้นี้ไปให้ทุกตัวเลยฮะล้านเล่มภายในเวลา2วันอีกตัวหนึ่งก็ไปอ่านอีกล้านเล่มก็อัปโหลดให้ทุกตัวภายใน2วันมันก็จะเป็นมัลติเพลเอฟเฟกแบบยกกําลังพทวีคูณจนแบบนั่นคือความน่ากลัวที่ว่าเมื่อไหร่ที่มันอยู่ในจุดนั้นเนี่ยเราไม่มีการควบคุมเนี่ยไอตัว AI ที่นอนาคตเขาจะมีคําเรียกว่า AGI เนี่ย artificial general intelligence เนี่ยมันก็จะเหมือนคนมากขึ้นแต่ว่ามันจะเรียนรู้ความรู้ในโลกใบนี้ได้เร็วมากและกระจายไปให้กับหุ่นยนต์ทุกตัวได้เร็วมาก เพราะฉะนั้นถ้าเราควบคุมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยมันมันชัดเจนมากนะครับว่า AI พวกนี้จะฉลาดกว่าเราฉลาดกว่าเราแล้วมันจะทาําอะไรเราหรือเปล่าอ,อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าอันนี้คือจุดที่น่ากลัวมากๆของ AI อคือสปีดของความรู้ในการเรียนรู้ของตัวของมันเองหนึ่งตัวเนี่ยก็เร็วกว่าเรามากแล้วแต่ knowledge sharing capability ของมันเนี่ยที่ทาให้ออไอเผ่พาพัน AI ไอหุ่นยนต์ทั้งหลายเนี่ยนะคตมันจะฉลาดขึ้นพร้อมกันและเก่งกว่าเรามากเนี่ยอันนี้ก็เก่งกว่ามนุษย์แน่นอนนะเพราะฉะนั้น หนังสือเล่มนี้ก็จะพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากว่าเราจะควบคุมเรื่องนี้อย่างไรนะคอนเทนเมนต์ ment, นะเขาเรียกคอนเทนเมนต์ปรเรื่มซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าในตอนต่อๆไปแล้วกันนะครับน่ากลัวกว่า AI คือเรื่องอะไรครับในหนังสือ The Coming Wave นะครับนอกเหนือจากเขาพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยี Technology ด้าน AI ตรงเนี้ยเวฟหนึ่งซึ่งเขาพูดถึงแล้วก็จะพูดถึง c o n t ทนเ m e n t p ร o b l เ m เหมือนกันเนี่ย ก็คือเรื่องของ synthetic biology นะครับพูดคำนี้อาจจะดูงงนะฮะก็เป็นเรื่องเราพูดถึงเรื่องของอ,อ,อะไรอะ่ะเขาเรียกว่า bits ไปละ bits ก็คือ ai ใช่ไหม bits bits and bytes นะฮะก็คือการคำนวณคอมพิวเตอร์ Computer, นะครับซึ่งตัวเล็กที่สุดก็คือเป็น b i t and b y t e นะฮะการคำนวณ ai เนี่ยไอเรื่อง ai เนี่ยการคำนวณ b i t and b y t e ข้อมูลเนี่ยก็ว่ายากแล้วเยอะแล้วใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นมัน อนูที่มันซับซ้อนมากๆในมนุษย์เราเนี่ยก็คืออะตอมนะฮะอะตอมเนี่ยเป็นเรื่องของวิชาชีวะและไม่ใช่วิชาคอมแล้วนะครับทีนี้เนี่ยอะตอมเนี่ยเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดนะครับสิ่งที่เราพยายามจะทำมาโดยตลอดอ่ะพูดแบบตรงประเด็นเลยกันซินติกไบโอโลจีก็คือการตัดต่อยีนหรือการตัดต่อ DNA นั่นเองนะครับจริงๆแล้วการยีนหรือ DNA เนี่ยมันก็เหมือนเป็นชุดข้อมูลที่ละเอียดละเอียดนะฮะอยู่ในร่างกายในเซลล์ของเราเนี่ยแหละนะครับ ล่าสุดนะครับหลายๆท่านจะพอทราบว่าที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปนะในช่วงโควิดก็คือว่ามันมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่ออกมาแล้วก็ชื่อว่า crispr นะครับผมไม่ลงรายละเอียดในตอนนี้นะเขาเคยเล่าไปแล้วแต่ว่า crispr เป็นเทคโนโลยีการตัดต่อยีนและการตัดต่อ DNA โดยใช้ rna อะไรเงี้ยนะครับก็โดนคิดค้นขึ้นมานะครับแล้วก็จริงๆถูกนํามาใช้แล้วนะครับในการทําวัคซีนโควิดนะหลายๆคนจะทราบก็คือไอ้วัคซีนที่เขาเรียก m rna เนี่ยแหละนะครับก็เกิดจากเทคโนโลยี crispr นี่แหละเพราะฉะนั้น เทคโนโลยีการตัดต่อยีนต่างๆเกิดขึ้นแล้วนะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่ามันมันมี e v o l u ูชันที่รวดเร็วมากนะเผลอๆมากพอๆกับตัว AI ที่ที่ปรับปรุงมากขึ้นเลยนะครและแยิ่งตัวเจน AI มันเกิดขึ้นเนี่ยระบบประมวลผลต่างๆเนี่ยมันเมื่อเอามาใช้คู่กับการตัดต่อยีนเนี่ยมันก็ทำให้สิ่งเหล่านี้มัน possible มากขึ้นทีนี้คําถามคือว่าเราพักเรื่อง AI ไว้สัพกพักหนึ่งเจน AI LLM ไว้สัพกพักเราพูดว่า สมมุติถ้าเราสามารถตัดต่อยีนตัดต่อ DNA ได้สามารถที่จะ reproduce อะไรพวกนี้ได้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับอ่ะถ้าพูดให้มันแบบในมุมมองของอของภาพดีก่อนนะครับก็คือเรื่องของโรคร้ายต่างๆนะเราก็อาจจะสามารถสร้างยีนแบบใหม่นะครับที่สามารถส่งเข้าไปในร่างกายคนแล้วก็ฆ่าเซลเล์มะเร็งได้อ่า เราอาจจะแก้ปัญหาโรคที่แก้ไม่ได้อย่างมะเร็งนะครับเราอาจจะแก้ปัญหาโรคที่แก้ไม่ได้อย่างอัลไซเมอร์ได้นะครับปัญหาต่างๆนานาโรคต่างๆนานาที่แก้ไม่ได้ก็อาจจะแก้ได้นะครับถ้าเราเราสามารถที่จะปรับปรุงคุณภาพของน้ำนะฮะเราสร้างแบคทีรียตัวหนึ่งขึ้นมาที่มันสามารถที่จะกินของเสียได้อย่างรวดเร็วนะครับเราสร้างแบคทีรียที่มันสามารถที่จะดูด CO2 ในโลกใบนี้ได้นะครับเราจะสร้างมันเป็นระบบนะตะกี้พูดเราพูดถึงเรื่องของวัคซีนรักษาโรคใช่ไหมแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยปัจจุบันก็มีบริษัทนะมากมายนะที่เป็นสตาร์ทอัพนะอย่างเช่นบริษัทชื่อว่า s o l u เ e n นะเป็นบริษัทที่พยายามที่จะสร้างคาร์บอนนกาทีฟักเทอรี่นะครับโดยที่เขามีเรนจ์ของเคมของสารเคมีต่างๆนะครับที่เขาสร้างขึ้นมาจากอวิธีการตัดต่อ d n a การสร้างอะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ย เพื่อที่จะทำให้การทำโรงงานต่างๆเนี่ยมันมีคาร์บอนเนกาทีฟก็คือไม่ไม่ปล่อยคาร์บอนหรือเผิ่ดูดคาร์บอนในอากาศลงมาด้วยซ้ำนะฮะบ,บริษัทชื่อว่า l a n ซ a าเทคนะครับก็ตัดต่อยีนโมดฟายแบคทีเรียนะครับก็เปลี่ยน c o 2จากลงลงผลิตเหล็กลงกึ่งเหล็กเนี่ยให้กลายเป็นเคมีคอลนะสารเคมีที่เอาไปใช้ได้ในอุตสาหกรรมเป็นเหมือนเซลาร์ a อีคโ n น m มีนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ย ปัจจุบันบริษัทที่ผมพูดถึงถึงเนี่ยคือเกิดขึ้นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้การตัดต่อยีนเนี่ยมันสามารถทําเรื่องพวกนี้ได้แล้วมันก็ช่วยหลายๆอย่างนะไอสิ่งที่มันมากเลยก็คือเรื่องของรักษาโรคนะครับสร้างผลผลิตมากขึ้นนะครับทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นอะไรแบบนี้เหมือนเราสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาเพื่อประโยชน์กับเราแต่ทีนี้ฟังแล้วมันแหม่งแม่งไหมแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆถัดไปคืออะไรมันก็จะเริ่มกักเราสามารถถ้าเราสามารถตัดต่อชีวิตสร้างชีวิตได้ มันก็จะเริ่มมีการเนี่ยเริ่มมีการเอาสามารถที่เราอาจจะสามารถที่จะเอา DNA ซากแมมมอสเนี่ยมา reproduce มาเพาะนะฮะกลายเป็นว่าเราอาจจะเอาสัตว์ศูนพันในอดีตให้มันเกิดขึ้นมาใหม่ได้ฮะอย่างเขาบอกว่ามีคนพยายามที่จะทําสร้างะะจาก DNA อที่เป็นหลงเหลืออยู่ของช้างแมมมอสเนี่ยสร้างขึ้นมาเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นแมมมอสขึ้นมาได้ฟังเราเริ่มสนุกไหมเริ่มเริ่มหลอนไหมอ่ะทีนี้สิ่งที่มันจะไปถึงสุดท้ายคือเรื่องของมนุษย์ครับ เอเรามนุษย์เนี่ยถ้ามันสามารถตัดต่อยีนได้เนี่ยอ่ะเรารักษาโรคก,ก็เรื่องหนึ่งใช่ปะ่ะแต่ถ้ามันสามารถการว่าเราเลือกได้ว่ามนุษย์เนี่ยสามารถที่จะมียีนแบบไหนเราสร้างเด็กได้อนะ่ะใช้คํานี้แล้วกันเราตัดต่อยินสร้างเด็กตอนแรกเราพูดถึงหุ่นยนต์ AGI ใช่ไหมในตอนที่แล้วเรื่อง AI ทีนี้ไม่ต้อง AI แล้วเราสร้างมนุษย์ที่แบบเป็นซูเปอร์แมนได้นะ่ยตัดต่อยีนที่แบบเกง่งที่สุดถ้าทุกคนสามารถทําอย่างนี้ได้ทีนี้จะเกิดอะไรขึ้น,นครับคนที่มีเงิน ก็สามารถที่จะมีลูกที่เก่งได้คนไม่มีเงินก็ลูกก็จะกลายเป็นไม่เก่งความแกรบตรงนี้ก็จะยิ่งห่างทีนี้นึกถึงปัญหาสังคมออกเลยนะว่าทํามไม่มีการควบคุมเนี่ยมันจะยิ่งมีความเหลื่อมลำ้ำอาจจะมีคน2 0 0พันเลยหรือส0 0พันแบบมาเผ่าพันนะเป็นเผ่าพันแบบเทอร์มิเนเตอร์อ่ะแบบเป็นแบบไซบอร์กอ่ะแบบมียีนที่ดีมากๆเพราะตัดต่อมาแล้วเพราะว่าพ่อแม่มีตังค์กับคนที่แบบธรรมดาแบบพวกเราทุกคนวันนี้ก็เก่งกว่ากันไม่ได้มากแบบเนี้ย ซึ่งพอเป็นอย่างนั้นจะนึกถึงปัญหาสังคมเลยถูกไหมซึ่งสิ่งนี้มันมีการควบคุมนะปัจจุบันยังไม่ได้มีการไปทําแบบนั้นนะฮะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเออเมืองจีนนะก็มีการเมื่อปี2018นะครับออที่เมืองจีนนะมีการทดลองครับสร้างเด็กขึ้นมาจากการเพราะตัดต่อยีนแล้วด้วยนะครับชื่อว่าลูลู่กับนาน้า,นาเกิดจากการอิดิทยีนแล้วนะฮะซึ่งงานอันนี้จริงๆไม่ได้รับความชื่นชมนะฮะจริงๆงานนี้ถือว่าเป็นการ against นะครับ ฝ่าฝืนมากเลยในวงการว่าเฮ้ยยูรุก้าทําสินี้ได้ไงนะแต่เมืองจีนก็อย่างที่บอกแหละก็ทําแล้วนะครับแล้วกเ็เกิดขึ้นได้แล้วนะมีเด็กที่เกิดจากการตัดต่อยีนจริงๆขึ้นได้แล้วนะเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าไอ้เรื่อง synthetic biology เนี่ยจริงๆถือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ดูน่ากลัวของเรื่อง AI อีกนะครับแล้วเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งคนเขียนมูซาฟาเนี่ยจริงๆแล้วแม้จะเป็นทําบริษัท AI เนี่ยแต่เขาสนใจเรื่อง synthetic biology มากนะครับเขาก็บอกว่า เรื่องนี้เนี่ยต้องมีการควบคุมมีการคอนเทนนะปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าจะเทสการตัดต่อยีนในคนอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องควบคุมนะแต่ว่าจริงๆเขาบอกมีกฎหมายดึงน่าสนใจเขาบอกว่าแต่ว่ามันยังไม่ได้มีกฎหมายที่บอกว่ายู u ทสกับตัวเองได้นะลองยกตัวอย่างเช่นถะ้าคุณอยากตัดต่อยีนตัวเองอะ่ะเฮ้ยไม่มีใครห้ามได้นะเพราะาสิทธิ์ในร่างกายของตัวเราเป็นของเราถูกไหมฉันไม่กลัวตายอะ่ะฉันก็จะลองยาใหม่ๆกับตัวฉันเองอย่างเงี้ยการว่ามันก็จะเกิดเหตุการณ์เหมือนไอรอนแมนเหมือนแฟรงเกนสไตน์ได้เลยว่าเฮ้ย ฉันไม่ได้ไปทำกับคนอื่นนะฉันทากับตัวฉันเองถ้าทำแล้วเวิร์กแล้วตัวฉันก็แบบโอ้โหแกมียีนที่ดีขึ้นอะไรแบบนี้มันก็จะยิ่งน่ากลัวไปกันใหญ่กฎหมายแบบนี้ก็ยังไม่ได้มีการควบคุมมากครับแบบเพิ่มกล้ามเนื้อให้กลายเป็นเรากลายเป็นแบบแข็งแรงมากอะไรแบบนี้เหมือนเพราะฉะนั้นการเอ็กซ์เพร์เมนต์กับคนอื่นเนี่ยแน่นอนว่าไม่ได้แต่การเอ็กซ์เพร์เมนต์กับตัวเองเนี่ยยังเป็น question mark อยู่นะครับซึ่งไอ้ปัญหาพวกนี้มันก็จะเกิดขึ้น เขาเรียกว่าคอนเทนเมนต์ป r o เบ e m มนะแล้วเมื่อสองสิ่งนี้มันมารวมกันทั้ง AI ทั้ง y n t h e t i c biology เนี่ยบางทีเราอาจจะเกิดมนุษย์ที่เป็นไซบอร์กได้นะซึ่งเรื่องนีเน้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อนะอาจจะเคยได้ยินแล้วที่อีลอนมัสเนี่ยกลัว AI มากนะครับแต่สิ่งนี้เขาเชื่อคือว่าเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยควรจะเป็น AI ซะเองก็คือการฝังชิปเข้าไปในสมองไปเลยชื่อว่า New n e ์ r น l ยร์คนที่มีชิปต,ตัวนี้ก็จะสื่อสารโทรจิตไดนะ้เป็นคนที่แบบผลักทีฟขึ้นคิดอะไไไรไไไรบบ้้้วขึนนแบบี เรื่องพวกนี้ที่คุยกันมาตั้งนานแล้วนะบริษัท Neuralink ที่ Elon Musk อีลอนมัส์ลงทุนไว้แล้วก็สร้างขึ้นมาก็จะเกี่ยวข้องกันนะฮะใน AI กับมนุษย์ก็จะเกี่ยวข้องกันแล้วนะ,ะว่าก็มีคนจะเชื่อสายนี้เหมือนกันว่า Synthetic Life เนี่ยอาจจะต้องสร้างขึ้นมาเพื่อสู้กับ AI จริงๆอะไรแบบนี้ครับโอ้มาหนังไซไฟเลยนะฮะรถยนต์ขับเองได้เกิดขึ้นแล้วนะครับ วันนี้พูดต่อนะถึงหนังสือ AI นะครับ The Coming Wave ของบูซาฟาสุเล e ์มานนะฮะ Co-founder ของ DeepMind แล้วก็ i n f l e c t i o n AI นะครับอ่อวันนี้จะพูดต่อถึงครั้งที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องของตัว AI นะครับไม่ว่าจะเป็น AI ธรรมดานะฮะ AI ที่เป็น Gen AI นะครับแล้วก็พูดต่อเนื่องไปถึงเรื่องของ เ,เรื่องของ Life Science นะครับซินเทติกไบโอโลจีซึ่งก็จะเป็นคัมมิ่งว v ฟแน่ๆนะฮะทีนี้นอกเหนือจาก2ตัวนี้เนี่ยถามว่าส่วนต่อขยายนะต้องใช้คำนี้ส่วนต่อขยายนะครับมีบทหนึ่งเขาใช้คาว่า The Wider Wave ฟนะฮะคือจริงๆแล้วส่วนหนึ่งที่เวลาเราพูดเรื่องของ AI เนี่ยเราจะพูดถึงระบบการคำนวณมันสมองเจเนไอแช็คบอทอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ว่า อันหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องโลกหนังไซไฟที่มันจะมุ่งไปได้แน่ๆนะครับก็คือเรื่องของคําว่าหุ่นยนต์นะเอ๊ะหุ่นยนต์กับ AI เนี่ยเวลาผมพูดคำหุ่นยนต์ทุกคนนึกถึงอะไรครับเวลาพูดถึงหุ่นยนต์ทุกคนน่าจะนึกถึงหนังเรื่อง Terminator เนอนาะก็คือเป็นหุ่นที่มันรูปร่างเหมือนคนนะอาจจะตัวเป็นเหล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนคน,นครับอันนั้นคือหุ่นยนต์ในเวลาในมุมมองเราครับเวลาพูดถึง AI เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย เขาจะ refer หรืออ้างอิงถึงระบบประมวลผลนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแค่นั้นเนาะไม่ว่าจะแล้วส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นประมวลผลในคอมพิวเตอร์หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าเวลาพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยเป็นเหมือนกับสิ่งที่เป็นต่อย,ยอดขึ้นไปจาก AI AI คือเป็นแค่สมองถูกไหมสมองแล้วก็อาจจะเป็นพูดได้อ่าหรืออะไรแบบนี้นะถ้าเป็นอ m a z o n Alexa ซ่ a นะ a m a z o n Echo นะครับ มันก็สามารถที่จะพูดตอบโต้กับเราได้ถ้าเป็นเจน AI ตอนนี้มันแชทบอทคุยกับเราได้มันก็ตอบโต้กับเราได้แต่มันตอบโต้กับเราได้แค่ในคอมพิวเตอร์หรือว่าในลักษณะของลําโพองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอเราพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่มีความสําคัญนะครับก็คือฟิสิกอลนะหมาควาว่าฟิสิกอลก็คือรูปลักษณ์กายภาพของมันนะครับ AI เนี่ยเป็นเหมือนกับสมองนะครับแต่หุ่นยนต์เนี่ยเป็นเหมือนกับรูปลักษ์ร่างกายนะครับทีนี้เราพูดถึงหุ่นยนต์คุณนึกถึงอะะไรน หุ่นยนต์ในปัจจุบันเนี่ยมันมีการพูดคุยกันเยอะแล้วนะครับแล้วก็อาจจะไม่ใช่ลักษณะของหุ่นยนต์ที่เป็นที่เราเห็นกันเป็นตัวตัวนะฮะแต่หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมมีมาตั้งนานแล้วนะเขาเรียกว่า industrial robot นะครับถ้าใครไปงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะพบว่ามันมีงานแบบนี้นานมากเลยหุ่นยนต์อุตสาหกรรมหน้าตาเป็นยังไงนะครับให้นึกภาพเหมือนเป็นแขนกลนะครับที่มันวิ่งไปวิ่งมานะครับสามารถที่จะยกของหยิบของได้นะเป็นแขนวิ่งไปวิ่งมาเนาะในระดับที่แบบสามารถตั้งแต ให้นึกภาพว่าหุ่นยนต์ที่มันสามารถที่จะหยิบของได้อะใช้ในโรงงานเนี่ยมันก็มีแค่แขนก็พอเนาะมันไม่ต้องมีหัวมันไม่ต้องมีตัวก็ได้สิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าหุ่นยนต์เหมือนกันนะครับแล้วมันก็เกิดขึ้นตั้งนานแล้วนะฮะแต่ทีนี้สิ่งที่คนพูดมากขึ้นก็คือว่าเออเวลาเราพูดว่าสมองสมองของหุ่นยนต์มันดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันสามารถจะเรียนรู้ได้เองนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็จะเริ่มน่ากลัวแล้วว่าเฮ้ยมันจะเริ่มดูเป็นคนมากขึ้นนะครับสิ่่่งงงนนึึซเป็ที คนพูดถึงเยอะแล้วผมคิดว่ามันเกิดขึ้นแน่ๆนะครับแค่ว่าเมื่อไหร่ตัวเองก็คือรถยนต์ขับเองได้เนาะรถยนต์ขับเองได้เนี่ยใช้เทคโนโลยี ai เซ็นเซอ,อะไรต่างๆมาบังคับให้มันให้รถยนต์ขับเองได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าพูดถึงรถยนต์ขับเองได้เนี่ยเราก็จะบอกว่าเออมันคงจะเกิดแน่ๆแ,แหละแต่อีกสักพักหนึ่งบางเพราะในถนนนก็ดูวุ่นวายใช่ไหมแต่แค่จะบอกว่า ในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเนี่ยรถยนต์มันขับเองได้มาตั้งนานนะนะแล้วก็ตอนนี้เขาก็เริ่มออกมาใช้กันแล้วนะครับลองลองนึกภาพฟาร์ม n g งโรบอทนะครับในอุตสาหกรรมเกษตรนะฮะหรือว่าอุตสาหกรรมเหมืองแร่เนี่ยหลายๆท่านอาจจะไม่เคยไปเนาะอุตสาหกรรมเกษตรหรือเหมืองแร่เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มันมีพื้นที่กว้างกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีอันตรายกับคนมากการให้รถยนต์มันวิ่งเพื่อไปตักทรายตรงนั้นแล้วก็วิ่งกลับมา,า,าตักทรายตรงนั้นแล้วก็เอามา เททรายตรงนี้นะฮะไปตักทรายตรงนูน้นกลับมาเททรายตรงนี้เนี่ยไอรถยนต์ลักษณะเนี้ยที่มันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยปัจจุบันมันเกิดขึ้นแล้วนะครับบริษัทจอร์เดียบริษัทที่ทำเรื่องเกี่ยวกับกเกษตรหรือบริษัทเอรีโอตินโตนะครับซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับเรื่องเหมืองเหมืองแร่เนี่ยเขาทำเรื่องรถยนต์ขับเองได้มันนานมากแล้วนะครับแล้วก็เป็นรถยนต์ขับเองได้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่แน่นอนแหละนะับมีพื้นที่เยอะอ,อาจจะไม่ได้อันตรายเรกูเลชันก็อาจจะต่ํากว่าแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ย อยากจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะเราจะคิดว่ามันยังไม่เกิดจริงมันเกิดขึ้นแล้วมันแค่ว่ามันยังเข้ามาไม่ถึงในเมืองเท่านั้นเองนะเหมือนกับรถยนต์พวกนี้ขับเองได้มันอยู่นอกเมืองอยู่อยู่ในที่ชานเมืองที่ไม่ค่อยมีคนนะครับเดี๋ยวพอเข้ามาในเมืองเมื่อไหร่ก็ก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราพูดถึงหุ่นยนต์พวกฟาร์มิ่งโรบอตต่างๆหุ่นยนต์ที่ใช้ในการปลูกเอ่อปลูกปลูกพืชปลูกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นถือว่าเป็นลักษณะของหุ่นยนต์เช่นเดียวกันนะครับเอ่อหุ่นยน ก็ถือว่าหุ่นยนต์เช่นเดียวกันเนะาะเมื่อก่อนอาจจะเป็นลักษณะของแขนกลปัจจุบันเ็ลักษณะของแขนกลอยู่นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยการทำเซลฟ์ออโตโนมัสนะออโตโนมัสเพื่อที่จะผ่าตัดเนี่ยโดยที่ไม่ต้องมีแพทย์เลยเขามีการทดลองการทํากันแล้วนะฮะในปัสุสัตเนะาะทำแล้วในหมูฮะทำผ่าตัดหมูโดยที่ไม่ใช่คนใช้หุ่นยนต์แทนอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้น ย้ำอีกทีนะฮะหลายๆครั้งเราเห็นว่ามันมันไม่ไม่มันไม่มาถึงคนมันไม่มาถึงในเมืองเนาะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่เกิดขึ้นนะมันอาจจะเกิดขึ้นในที่ที่ไม่มีคนมันเกิดขึ้นเพื่อทดลองกับสัตว์ก่อนแต่เมื่อมันเวิร์กมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมาถึงคนในที่สุดนะครับเพราะหุ่นยนต์ผ่าตัดก็เกิดขึ้นแล้วนะฮะเรื่องของโรบอตอีกลักษณะหนึ่งที่คนพูดถึงเยอะนะครับก็คือหุ่นยนต์ที่เราคิดว่าหุ่นยนต์เป็นตัวตัวถูกไหม เป็นตัวๆหรือเป็นแนวเป็นรถอะไรเงี้ยเป็นลักษณะที่เหมือนกับมันเราเราเราอินเทอร์แอคได้ด้วยนะไซส์ประมาณเนี่ยเป็นรถเป็นหุ่นที่เราเห็นอยู่แต่จริงแล้วหุ่นยนต์อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งน่าสนใจคือหุ่นยนต์ที่มีขนาดเล็กมากๆนะครับในอนาคตเนี่ยหุ่นยนต์ที่มีขนาดเล็กมากๆแบบไซส์แบบอันดึกภาพไซส์เหมือนไซส์เหมือนพึ่งอะางเงี้ยไซส์เหมือนพึ่งแต่ว่าหุ่นยนต์กลุ่มนี้ลักษณะเป็นโดรนเล็กๆนะครับและมันสามารถที่จะฟอร์มตัวได้เขาเรียกว่า s อร์มนะฮะ ตัวเดียวอาจจะทําอะไรมากไม่ได้แต่ลองนึกภาพมี1000ตัวโอ้หุ่นยนต์กลุ่มนี้นี่อาจจะเป็นหุ่นยนต์ที่เข้าไปช่วยทํางานอะไรบางอย่างนะครับเขาพูดกันถึงกันเ,เรื่องของการทําให้ค่าเชื้อโรคในดินเ,เราส่งหุ่นยนต์พวกนี้เข้าไปในดินดินพื้นดินเนี่ยแหละนะครับแล้วกขเข้าไปปรับสภาพดินแทนที่เราจะแบบใช้แค่ปุ๋ยเราใช้หุ่นยนต์เข้าไปปรับสภาพดินได้แบบถึงพิกถึงขิงเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะเพราะว้าหุ่นยนต์ตัวเล็ก ปริมาณเยอะๆก็จะมียูสเ s สของมันอยู่เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เขาก็พูดถึงการการปรับสภาพดินนะฮะการทําให้ตัวพื้นที่ดินมันสามารถที่จะปรับสภาพเหมาะกัการเพาะปลูกมากขึ้นด้วยหุนยนต์เหล่านี้นะครับหรือแม้แต่การเขามองว่าอนาคตสมมุติถ้าพืชถ้าสัตว์อย่างพึ่งนะครับซึ่งมีหน้าที่ที่เป็นในการผสมเกสรดอกไม้เนี่ยพึ่งเนี่ยเริ่มขาดแคลนเนี่ย หุ่นยนต์ที่ทําหน้าที่แทนพึ่งที่ใช้ในการผสมเกสรดอกไม้ในสวนเนี่ยก็สามารถทําให้เกิดขึ้นได้ครับโดยที่ไม่ต้องมีพึ่งจริงๆเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์ขนาดเล็กเหล่านี้เมื่อมันเกิดขึ้นเมืนะะ่อมันสามารถสอดประสานทํางานกันได้อย่างที่ผมบอกอ่ะคือเป็นตัวเดียวอยู่โดดๆมันก็เรื่องหนึ่งเนาะก็ดูไม่ได้ยากแต่พอมีเป็นพันๆตัวแล้วมันต้องวิ่งเจอกันตลอดนะะวิ่งทํางานด้วยกันตลอดโดยที่คนไม่ต้องไปบอกเนี่ยใช้โปรแกรมมิ่งเอาเนี่ย ไม่ง่ายนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยผมว่าทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะว่ามันเกิดขึ้นแล้วออหุ่นยนต์ไซส์ประมาณโดรนเนี่ยตอนนี้ก็สามารถที่จะทําตัวเองให้เหมือนกับการแสดงบนท้องฟ้าได้มากมายสองสารอตัวเนี่ยใครไปเมืองจีนใครเคยไปงานเปิดตัวไอคอนสยามหรืออะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าภาพพลุนะฮะที่เกิดขึ้นจากโดรนปรับไปปรับมาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการประสริสอดประสานกันร,ระหว่างหุ่นยนต์ขนาดเล็กเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ มันสมองของมันมีความสําคัญมากแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะครับในปัจจุบันคําถามคือว่าการทําให้หุ่นยนต์ขนาดเล็กหลายๆตัวเนี่ยมันสามารถที่จะมีประโยชน์ได้มันมีอะไรอีกนะครับเขามีเพื่อนพูดถึงการอหุ่นยนต์ตัวเล็กพวกนี้ใส่เข้าไปในร่างกายมนุษย์นะอาจจะเข้าไปในฉีดเข้าไปในเส้นเลือดคนเพราะมันเล็กมากๆไปทําปฏิก,กิริยาอะไรต่างๆกับเลือดของเรากับเซลล์ของเราแล้วก็ทําใหเ้เราสามารถซ่อมแซมเซลล์ได้โดยการฉีดหุ่นยนต์ตัวเล็กเข้าไปอะไรแบบเนี้ย เกิดขึ้นได้นะับตอนนี้อาจจะยังไม่เกิดเรื่องเหล่านี้แต่ว่าไอ้เรื่องแบบนี้แหละที่เขาพูดถึงกันเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึง AI เนี่ยมันลิงก์ต่อไปสู่แอปพลิเคชันเหล่านั้นนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อนะว่ามันมีเรื่องอะไรที่มันสามารถที่จะไปได้มากกว่านี้อีกนะครับสี่อย่างที่ทำให้ AI ควบคุมยากครับอ่าวันนี้นะฮะเราจะเจาะกันถึง ปัญหาหนึ่งนะครับเขาเรียก <c oughs> ว่า containment problem ที่ผมเล่าไปแล้วเนะว่าหนังส <c oughs> ือเล่มนี้เนี่ยจริงๆเราเป็นหนังสือที่อาจจะไม่ได้ออ t ติมิสติกนะฮะหรือมองโลกในงแง่ดีเท่าไหร่ของสําหรับเกี่ยวกับพวกเทคโนโลย,ยีกับ AI เนาะเพราะว่าเขามองถึงปัญหาหนึ่งที่มึงจะมาเขาเรียกว <c oughs> ่า containment problem นะฮะทุกๆท,ท่านจําคานี้ไว้ให้ดีนะฮะ containment problem นะ containment แปลว่ามอนโดนกรอบนะโดนบรรจุเข้าไปเนาะ containment problem คือเราจะทํายังไงให้เทคโนโลยีเนี่ยมันเราสามารถที่จะควบคุมได้ละกันนะครับซึ่ง มันมีอยู่4ประเด็นด้วยกันนะครับที่ทำให้โลกในอนาคตที่เกี่ยวกับ AI เนี่ยมันมีปัญหาเรื่อง containment problem นะฮะอันแรกนะครับอันแรกนะครับก็คือเรื่องของ asymmetric impact asymmetric impact อันแรกเนี่ยปัญหาเรื่อง containment problem เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าปัญหานี้มันไม่ได้สมมาตรนะฮะเ,เราอาจจะเคยได้ยินคำนี้มามากขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะ เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา,เามีเทคโนโลยีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วเรา,เาใช้มันนะครับมันก็เราก็ถือว่าถือว่ามีมีสิทธิ์ที่จะใช้สิ่งนั้นได้นะรเรียกว่า IP นะเรามี IP เราก็ใช้สิ่งนี้ได้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรทีเนี้ยสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่า AI เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันมีพลังมากมากนะมันมีพ w e r มากมากถึงเลเวลที่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีเนะ็ตเวิร์กเอฟเฟนะเวลามีคนมาใช้เยอะๆมันก็จะเก่งขึ้น มีคนมาใช้เยอะๆมันก็จเจ๋งมันก็จะเก่งขึ้นนะครับทีนี้ตัวที่เก่งขึ้นก็จะเป็นจะเป็นสิ่งที่คนใช้เยอะที่สุดเพื่อนนึกออกไหมเหมือนกับเฟซบุ๊กโซเชียลเน็ตเวิร์กทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราเข้าไปเล่นในที่หนึ่งแล้วมันไม่มีคนเล่นเราก็ไม่เล่นถูกไหมแต่พอเราเราเห็นมันเป็นที่ที่มันมีคนอยู่เยอะใช่ไหมครับเป็นที่ที่มีคนอยู่เยอะเราก็เข้าไปเล่นกับมันเพื่อนเเล่นเราก็เล่นอันนี้เขาเรียกเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์นะแล้วมันก็มีแวลูของตัวเน็ตเวิร เราก็เลยอยู่ในที่นี้ไปเรื่อยคนก็เลยใช้มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อใช้มากขึ้นเรื่อยๆแพลตฟอร์มมันก็มีแวลูมากขึ้นเรื่อยคอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์เดียวกับ AI เลย AI เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนมาใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆอย่าง Chat GPT อย่างเงี้ยถ้า Chat GPT มีคนใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆบอนข้อมูลให้มันเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นตัวที่เก่งขึ้นเรื่อยๆเสมอครับคอนเซปต์นี้มันทําให้เกิด asymetric asymetric impact นะหมายความว่าคนที่ถือครอง AI ตัวนั้นเนี่ยที่มีคนใช้เยอะเนี่ย ก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนคนที่แม้ว่าอาจจะเป็นถือมีเทคโนโลยีอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้มีคนใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีระดับกลางๆเนี่ยแล้วมันก็ไม่มีทางจะเก่งขึ้นได้เพราะคนไม่ใช้เนี่ย AI มันก็จะไม่ได้เก่งขึ้นเมื่อ AI มันไม่เก่งขึ้นปุ๊บเทคโนโลยีตัวนั้นก็อาจจะไม่มีคนใช้ไม่มีคนใช้ก็ไม่มี value นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่า AI ที่เก่งเนี่ยมันจะไปอยู่ในมือ มันจะมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะอาจจะมีแค่ตัวหนึ่งสองตัวสามตัวในโลกแล้วมันก็จะอยู่ในมือของคนไม่กี่คนอย่าบริษัทไม่กี่บริษัทอันนี้เขาเรียกว่า Impact ที่เป็น asymmetric นะครับก็คือว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเทคโนโลยีพวกนี้มันมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับที่มันจะสร้างความเหลื่อมล้ำแล้วก็ transfer power นะ power ของของคนคนหนึ่งเนี่ยไปอยู่ในมือของอีกคนนึ่งนะเรานึกภาพว่ามีคนคนหนึ่งที่มี AI ที่เก่งมาก และสมมติคนคนนั้นเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเรามองว่าคนที่มี power เยอะที่สุดในในในโลกหรือในประเทศเนี่ยคือใครคนที่มี power เยอะที่สุดที่เราจะต้องเกรงกลัวคือรัฐบาลนะเพราะเรารู้ว่ารัฐบาลเนี่ยมีกองทัพมีอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับมีกฎหมายมีตำรวจมีทาหารมีกฎระเบียบมากมายซึ่งเราก็ยอมรับสิ่งนั้นนั้นได้นะครับเพราะว่าเราอยากจะอยู่อย่างสงบสุขกับคนอื่นใช่ไหมเราก็เลยเทรดออฟฟรีดอมของเราด้วยกันอยู่ในกฎเกณฑ์นี้กับรัฐบาลทีนี้ถ้ามันมีใครสักคนหนึ่งซึ่ง มีเงินเยอะกว่ามี AI ที่เก่งกว่ารัฐบาลซึ่งมันเป็นไปได้เนี่ยซึ่งมันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยปัจจุบันก็นจะเป็นไปแล้วด้วยซ้ำเนี่ยคนคนนี้มี power ยกกว่ารัฐบาลได้ไหมแล้วรัฐบาลที่มี power น้อยกว่าฝ่ายกฎหมายที่มี power น้อยกว่าสามารถจะออกกฎหมายมาเพื่อควบคุมคนเหล่านี้ได้จริงหรือเปล่านะฮะคนเหล่านี้มี power เยอะมากอาจจะมีการหัว ให้เงินติดสินบนรัฐบาลได้ไหมซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแล้วในทุกวันนี้ที่ทําให้การหัวนี้เกิดขึ้นกลายเป็นว่าระหว่างบริษัทที่มี power มากๆเทคโนโลยีกับรัฐบาลที่มีคนที่อยู่ในนั้นแล้วก็จะหวังผลประโยชน์ต่างๆน,นๆานากลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้มาเจอกันโดยบังเอิญปัจจุบันที่ผมพูดนี่คือไม่ได้พูดถึงโลกความเป็นจริงนะความเป็นจริงก็อาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วบ้างอนาคตมันจะยิ่งกว่านี้อีกคือคนที่มีตังมีอํานาจแต่สินบนมันก็จะเกิดกลุ่มก้อนของคนที่มี power มากๆ ส่วนคนอื่นที่ไม่มีเทคโนโลยีอย่างพวกเรานะที่เป็นคนใช้เทคโนโลยีเราก็ใช้ไปนะฮะเราก็ใช้ไปเก็บเกี่ยวเท่าที่เราจะเก็บเกี่ยวได้สิ่งเหล่านี้แหละเขาเรียกว่า asymmetry ของเทคโนโลยีนะครับยิ่ง asymmetry ก็ asymm คือว่ามีคนมันเป็คนความเป็นไปได้ที่เทคโนโลยีเนี้ยจะมีแค่คนไม่กี่คนเท่านั้นที่จะควบคุมมันแล้วคนพวกนี้จะมี power สูงมากในอนาคตน,นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากมากนะครับซึ่ง ไอ้ลักษณะแบบนี้แหละฮะมันทำให้เราสามารถที่จะคอ,อ contain, เนเทนได้ว่าคอนเทนการเติบโตเทคโนโลยีแบบนี้ค่อนข้างยากนะครับอีกอันนึงนะครับที่เป็นลักษณะของเทคโนโลยีอย่าง AI ที่กำลังจะมาเปลี่ยนโลกเนี่ยก็คือเรื่องของการเรียนรู้อย่างรวดเร็วนะฮาย e ป e ร o เ i ฟเ e n ร n e ิ e l e นเอ e น e ลสแอซึ่งอันนี้เนี่ยหลายท่านทราบดีอยู่และนะครับเรื่องของ AI เมื่อก่อนเป็นเรื่องของสมอง เรื่องของบิตเนาะบิตซันไบต์นะครับก็เป็นเรื่องคอมพิวเตอร์ที่เก่งนะครับอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันมันเรียนรู้ได้เร็วมากนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรต่างๆนานา,นาที่มันเรียนรู้ได้เร็วมากเมื่อก่อนเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งมันเรียนรู้ได้ค่อนข้างช้านะครับก็คือเรื่องของอะตอมนะอะไรที่มันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่มันเกี่ยวกับเรื่องน้อเชื้อไขนะฮะอย่างเช่นเมื่อก่อนพวกเครื่องจักรไอน้น้ําแมชินิกส์อะไรแบบเนี้ยกว่ามันจะพัฒนาได้กว่ามันจะสเกลได้เนี่ยใช้เวลานาานนมกะครับ เมื่อมาเทียบกับคอมพิวเตอร์นะครับยุคดิจิตัลที่ผ่านมาเนี่ยพัฒนาได้เร็วมากทีนี้เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยถัดไปเนี่ยมันจะเกิดสิ่งนี้ฮะคือ2ส,สิ่งนี้มันจะรวมกันละทั้ง AI เองนะครับตัวสมองเองแล้วก็ตัวที่เป็นเอ่อเป็นชีวิตจิตใจของคนอย่าง synthetic biology เนี่ยเมื่อสสิ่งนี้มันมารวมกันที่ผมเล่าให้ฟังไปครั้งที่แล้วเนี่ยเราสามารถจะตัดต่อย n a ได้ตัดต่อยีนได้ เรื่องเหล่านี้มันจะทําให้โลกแห่งความเป็นจริงนะครับที่ไม่ใช่แค่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันพัฒนาได้เร็วขึ้นมากๆนะครับแล้วก็ AI ปัจจุบันเนี่ยก็มาช่วยในการหาวัสดุใหม่ๆนะครับให้กับการทําแบตเตอรี่แล้วนะครับทำคำนวณโครงสร้างของลิเทียมนะที่ทำให้แบตเตอรี่เทคโนโลยีมันดีขึ้น AI มาช่วยคํานวณแล้วนะครับว่า3 d printing นะครับการสร้างรถการสร้างรถออกแบบรถที่ทําให้รถมันมีรูปร่างที่ขับเร็ว,รวขึ้น ได้มั่นคงขึ้น AI ก็มาช่วยดีไซน์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยไอ,ไอความรวดเร็วในการพัฒนาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในคอมพิวเตอร์นะฮะเป็นเหมือนโซเชียลเน็ตเวิร์กให้เราใช้ันปัจจุบันแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับโลกงความเป็นจริงมากขึ้นนะครับ AI จะมาช่วยเราในการพัฒนาของรอบตัวมากขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงสิ่งที่ผมเล่าไปแล้วไม่ว่าจะเป็นวัคซีนร i ดิสค e เวอรี่นะครับ AI จะมาช่วยในการทําให้เราทดลองวัคซีนใหม่ๆได้อย่างเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ถึงขนาดที่เป็นเรื่องของ ช่วยในการเขียนโค้ดนะฮะทำให้เราสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เร็วขึ้นเรื่องแบบนี้เมื่อพัฒนาได้เร็วขึ้นโลกมันก็บุ่นไปได้เร็วขึ้นและเมื่อโลกมันมุ่นไปได้เร็วขึ้นในโลกความเป็นจริงที่ไม่ใช่แค่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยการพัฒนาพวกนี้มันก็เกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วมันก็ยากที่จะคอนเทนเหมือนกันนะหมายควัมว่าทุกๆคนเมื่อมีเทคโนโลยีนี้นะฮะก็ยากที่จะคอนเทนเมื่อมันยากที่จะคอนเทนเนี่ยเรกูลเลชั่นรัฐบาลจะตามทันหรือเปล่า เรื่องเหล่านี้เนี่ยมีการพูดคุยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีก2องคาแรคเตอร์ของเทคโนโลยีนี้นะฮะที่ทําให้มันยากมากๆในอนาคตที่เราจะควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้นะแล้วเราจะทํามันยังไงหนังสือเรื่องนี้ก็มีคําตอบเบื้องต้นมาให้นะครับเราหยุดการพัฒนา AI ได้ไหมครับ วันนี้นะฮะจะขอกลับไปเล่าของหนังสือ The Coming Wave นะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของ AI Power in the 21st Century นะฮะเก a ทส์ดัลล m a นะครับก็เขียนโดยมุซซาฟาสุลีมานนะฮะ co-founder ของ DeepMind แล้วก็ i n f l e t i o n AI นะฮะคนที่อยู่ในศูนย์กลางการพัฒนา AI เลยนะครับผมเล่าเยอะพอสมควรแล้วนะถึงประโยชน์ของ AI AI มันเกิดขึ้นยังไงแล้วมันมี ที่มาที่ไปยังไงบ้างนะครับประโยชน์มันเกิดอะไรลองไปฟังย้อนหลังได้เนาะทีนี้ปัญหาที่เราจะเริ่มคุยกันกคือเรื่อง containment problem นะเป็น sub t e c h n i เลยนะ containment problem ก็คือเราจะควบคุมมันยังไงนั่นแหละนะครับทีนี้มันจะมีอยู่2เรื่องที่อยากจะพูดก่อนที่จะไปบอกว่าเฮ้ย AI เนี่ยจะลงเราหยุดมันได้ไหมนะถ้าเราอยากจะหยุดมันจริงๆเราพุท stop เลยได้ไหมพุท switch on off เลยได้ไหมนะครับคำตอบก็คือยากมากนะแต่เดี๋ยวจะบอกให้ให้ฟังว่าทําไมนะครับแต่อย่างแรกก่อนที่น่าสนใจก็คือว่า ตอนนี้ในโลกเนี่ยมีการพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า the gorilla problem นะ the gorilla problem คืออะไรนะฮะให้นึกภาพมีฮะว่าคอรีล่าเนี่ยจริง,รงๆแล้วปัจจุบันเราก็ทราบอยู่นะว,ว่าสัตว์อย่างคอรีล่าเนี่ยก็มีสมองใช่ไหมครับแล้วก็มีมัสเซ่นะคอรีล่าเนี่ยเหมือนมนุษย์คือมีแรงเยอะกว่ามนุษย์นะครับตัวใหญ่กว่าถ้าสู้กันตัวตัวเนี่ยมนุษย์ตายแน่นอนนะครับแต่ปัจจุบันถามว่ากอริล่าครองโลกไหมไม่ใช่นะคนที่ครองโลกคือมนุษย์นะครับกอริล่าเนี่ยถูกคอนนเท นะครับโดยมนุษย์อ่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้เพราะฉะนั้นมันก็เกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับว่าจริงแล้วคนที่ฉลาดกว่าก็จะคอนเทนคนที่ฉลาดน้อยกว่านะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วและเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับเราคอนเทนกอริล่าอยู่เพราะเรามีบิ๊กเบรนนะครับบิ brain, mm ๊กเบรนเหตุผลเดียวเลยที่เราคอนเทนกอริล่าได้เพราะเรามีบิ๊กเบรนนะครับคุ้นๆไหมฮะเอ๊ะแล้วเ,เราคิดว่าเอไอเนี่ยนะนะคุณจะมีบิ๊กเบรนกว่าเราหรือเปล่าคําตอบคือแน่นอนนะร้อยเปอร์เซ็นต AI จะมี Big Brain กว่าเราเพราะว่าด้วยหลายๆสาเหตุที่เล่าไปแล้วว่าไม่ว่ามันจะเป็นการมี collective intelligence นะฮะสามารถที่จะเรียนรู้สมองร่วมกันได้นะครับแล้วก็ d i s tribute knowledge ให้ทุกคนได้ AI ทุกตัวจะฉลาดขึ้นอย่างรวดเร็วเราจะสู้มันได้ยังไงนะอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า c o r i l l a problem นะครับว่าคนที่ฉลาดกว่าในที่สุดแล้วคิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยในที่สุดแล้วก็จะควบคุมคอนเทน คนที่ฉลาดน้อยกว่าได้นะครับมนุษย์เนี่ยอยู่ในสถานะนั้นเลยตอนนี้เมื่อเทียบกับ AI นะครับแค่ว่าสีหน้าสนใจคือเราไม่รู้ว่ามันเมื่อไหร่ที่ AI เหล่าเนี้ยมันจะหลุดออกมาตอนนี้มันเหมือนกับเรา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 คุม AI อยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่ในกรงอะแต่จริงๆแล้วถ้า i อไอมาหลุดออกมาพูดคุยกันเองได้เนี่ยอ่าสิ่งที่เราแล้วมันมีอินเทนชันที่ไม่ดีกับมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วมันทําได้อีกมากมายมหา,าศาลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเอ่อกอริล่าปัญหมเป็นปัญหาเดียวกับปัจจุบันที่เราเจออยู่นะครับ ก็ถามว่ามันมีอะไรบ้างที่ตอนนี้เขาเริ่มคุยกันแล้วว่าเฮ้ยเราจะเริ่มรู้ว่า AI มันเริ่มทดแทนมนุษย์ได้หรือยังเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งมีการพูดคุยกันมานะครับสักสักเป็นเหมือนกับคนในวงการคุยกันเขาเรียกว่า Turing test นะครใครเคยได้ยินไหม Turing นะ Turing ก็เป็นอ,อ,อาจารย์ท่านหนึ่งนะครับในช่วงสงครามโลกที่เป็นคนแก้ไขรหัสอะไรของเพื่อแก่ไขรหัสของนาซีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ Turing test ก็คือว่า เมื่อไรก็ตามทูริงเทสคือการที่ถ้าคุณโต้อตอบกับคอมพิวเตอร์แล้วคุณไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นคอมพิวเตอร์คุณนึกว่ามันเป็นคนอ่ะอันนี้ก็คือว่าเซลคอมพิวเตอร์นั้นผ่านทูริงเทสละคือมันเหมือนมนุษย์นะครับสิ่งนี้เนี่ยคุยแล้วเหมือนโลกไซฟเนาะเมื่อก่อนแต่ทุกวันนี้เราก็รู้อยู่ว่าถ้าเราคุยกับแชทจีพหรือเราเนี่ยโดยเฉพาะไอตัวที่ผมจะบอกคือ Inflection AI ไอเนี่ยไอตัวของุูลามานเนี่ยพายเอเนี่ย คุยแล้วมันถามเรากลับได้ด้วยนะไม่ใช่แค่เรามันตอบกลับมามันถามเรากลับมันเหมือนจิตแพทย์เลยอะ่ะคือถ้าเราเขาคุยกับเราแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยข้างหลังเป็นมนุษย์หรือเปล่าเริ่มไม่ชัวร์ละตรงข้างหลังเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยเฮ้ยอันเนี้ยผ่านチュริงเชสนะครับแล้วมันจะเริ่มน่าก,กลัวเพราะฉะนั้นเราไม่รู้จริงๆว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดสิ่งคอร์ริล่าพร็อพเริ่มขึ้นนะทีนี้แล้วคาถามคือเราหยุด AI ได้ไหมหอ,อยากจะปิดสวิตช์มันเลยได้ไหม เดี๋ยวจะให้เหตุผลนะสองสาข้อเนาะข้อแรกนะครับผมผมบอกอย่างนี้ก่อนว่าเราหยุด AI ได้ไหมคําตอบคือยากมากนะครับการให้เอไอหยุดยากมากมันเหมือนกับว่าอยู่ดีเราก็เดินไปบอกคนว่าเฮ้ยให้เลิกทาสิ่งสิ่งหนึ่งอะซึ่งเขาทํามาตั้งนานแล้วนะครับอยู่ดีเฮ้ยคุณเลิกทําสิ่งนี้สินะครับมันยากมากนะครับเพราะว่ามันมีเหตุและผลอะไรบ้างที่อยู่ดีคนคนหนึ่งนะครับทีมทีมหนึ่งที่ทําเรื่อง AI หรือทําเรื่องอะไรก็ตามเขาจะเลิกทําสิ่งนี้นะครับ นุณสิทธ์ AI ไปบอกเขาอย่างแรกเลยนะฮะเขาบอกว่า AI เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เ,เลิกทำยากเพราะว่าอันนี้คือกฎอันนี้ข้อแรกนละผมมาสงสัยว่าทำไมเขามาเป็นข้อแรกนะคือ National p r i d e Strategic Necessity เขาเรียกว่า Strategic Necessity พูดง่ายเลยหนังสือเล่มนี้พูดถึงอเมริกาจับจีน,นครับพูดให้ตายยังไง AI ก็เป็นอาวุธเมื่อ AI เป็นอาวุธเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยไม่ว่าจะมีการบอกให้ ทุกคนรณรงค์ควบคุม AI นะอย่าพัฒนา AI นะอันนี้เหมือนเหมือนระเบิดนิวเคลียร์ทุกคนก็มีนิวเคลียร์แต่ก็พยายามควบคุมไว้ถูกไหม AI ก็เช่นเดียวกันคือทุกคนรู้สึกว่า AI ่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นต้องมีคุณจะบอกคนอื่นเขาไม่พัฒนาแต่ฉันก็ทําไปเพราะฉะนั้นจีนปัจจุบันก็ทําไปเยอะมากนะครับจีนปัจจุบันจะทาล้าหน้าอเมริกาไปในหลายๆส่วนแล้วด้วยกันใช่ไหม,ไมไหมายวิไลชิงหัวมหมายวิไลปักกิ่งตอนนี้ก็คอมเพลติฟกับซานฟรา o ซ f o r d มากนะครับ เอ่อ uh, PhD นะครับที่เกี่ยวับ AI ในจีนก็มากขึ้นกว่าแล้วนะฮะ Tencent a l i b a i a DJI Huawei ByteDance นะท,ที่ทำ t t k t o k เนี่ยพวกนี้ทุกคนมีเทคโนโลยี AI หมดนะครับนั่นก็หมายความว่าอเมริกาเองแม้ว่าจะเขียนหนังสือออกมาว่ามัน,นอันตรายนะอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่า s t r a t e g i c necessity ของประเทศใหญ่ๆอย่างจีนกับอเมริกาเนี่ยไม่มีทางครับที่เขาจะเลิกเพราะมันเป็นเรื่องของ national security นะครับอันนี้คือข้อแรกเลย ที่พูดยังไงก็ยากนะอ,อันที่2นะฮะที่น่าสนใจคือว่าไเทคโนโลยี AI เนี่ยมัน Drive มาจาก r e เ e ิร์เชอร์มันไม่ได้มันไม่ได้ดมาจากด้านธุรกิจเท่าไหร่มาได้มาจากคนที่เป็นสายเทคนิคนะครับเป็น r e เ e ิร์เชอเป็น PhD อยู่ใน a c a d e m มินะครับใน a c a d e m มิเนี่ยมันจะมี c o วเจอร์หนึ่งซึ่งเป็นเรื่องปกติมากนะอาจจะต่างกับธุรกิจคือ c o วเจอร์ของความ Open ่นนะครับอคาเดมิ academic, เนี่ยเขา Drive ตัวเองด้วยการ p u b l i ลิชเ p เปการออกมา การดูว่า Citation ของ Paper ชัฉันมีใครพูดถึงเยอะหรือเปล่าการทำสิ่งนี้ได้เนี่ยหมายความว่าทุกอย่างที่ฉันเจอเนี่ยฉันจะต้องเปิดเผยนะครับว่ามันเป็น l e ARNING และสิ่งนี้แหละครับมันก็จะทำให้ l e ARNING ของ AI มันเร็วขึ้นเรื่อยๆเพราะว่า Incentive ของคนที่ทำในขา AI เนี่ยไม่อยากจะปิดนะฮะไม่อยากจะไม่ให้คนรู้นะครับอยากจะเปิดออกไปให้เยอะๆนี่คือข้อสอนะครับว่าคนในสายที่เป็นเทคนิคอาคาเด d มี y เนี่ย ส่วนใหญ่แล้วอินเซน i ィブของเขาเนี่ยคือการที่เขาได้พัฟฟิชเปเปอร์ให้คนทราบกันเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้มันก็ทำให้ AI เนี่ยเร่งการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าข้อมูลมันก็เปิดเผยแล้วก็โอเพ่นโอเพ่นซอร์สออกไปให้กับคนอื่นๆที่พัฒนาอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นจะหยุดสิ่งนี้ก็ยากนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครัอันสุดท้ายเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่ทราบกันอยู่แล้วก็คือเรื่องเงินครับสุดท้ายแล้วเรารู้อยู่แล้วว่า AI มันมีประโยชน์ในเชิงธุรกิจนะ AI ช่วยลด พลังงานได้40%นะ AI ช่วยคำนวณยีนซินติกไบโอโลจีได้นะ AI ช่วย d e p l a c e call center ได้ AI ช่วยอะไรหลายๆอย่าง,างเต็มไปหมดนะคนที่ทำเรื่องพวกนี้เขาก็ต้องหางเงินนะเขาก็ต้องมีอินเในการที่เขาทำเพื่อที่เขาจะได้เงินนะเพราะฉะนั้นในโลกแคปิตัลลิซึมเนี่ยการที่อยู่ดีคุณไปหยุดเขาอันยยากมากนะแคปิตัลลิซึมเนี่ยอยู่ดีคุณเขาทำเพื่อเงินทำเพื่อแชร์ฮลเดอร์ไปหยุดยากมากนะครับ ังนั้นคำถามก็คือว่าถ้าเอาปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยนะไม่มีใครอยู่ดีเลิกทำเอไอแล้ครับเพราะว่ามันมีอินเซนティブอย่างที่บอกไปใน,ในหลายเรื่องทีนี้ใครกันนะที่จะสามารถหยุดสิ่งเหล่านี้ได้คําตอบคือมีฮะเพราะว่าคนกลุ่มนั้นเนี่ยก,ก็มีอยู่แล้วแล้วก็ปัจจุบันเขาก็จะเป็นคนที่ดูแลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วว่ากฎระเบียบต่างๆมันห้ามเกินขอบเขตนะดูเรื่องอีควอไลตี้ดูเรื่องความแฟร์เกมนะเพราะงั้นหนังสือเล่มนี้หลังนี้จะพูดถึง national state เรียว่า องค์กรที่จะต้องควบคุมเรื่องของโลกเนี่ยก็คือองค์กรที่เป็นรัฐบาลเนี่ยแหละฮะรัฐบาลออกกฎหมาย r e g u l เลเตออกอะไรได้ที่ห้ามคนทำอะไรได้นะเป็น Entity ีเดียวที่ออกสิ่งเหล่านี้ได้และถ้าร่วมมือกันก็จะสามารถอาจจะสามารถ c o n t ทน n AI ไได้นะครับแต่ว่าทำอย่างไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในตอนต่อไปนะครับ Power mm. ของ AI จะตกอยู่ที่ใครครับวันนี้นะ่จะเป็นช่วงกลางๆท้ายๆแล้วนะนะฮะของหนังสือ The coming wave นะครับเราจะคุยกันเรื่อง containment problem แล้วก็วิธีที่จะแก้ไขปัญหา containment problem นี้นะฮะเราจะเริ่มพูดไปถึงคนที่มี Power ที่จะช่วยจัดการเรื่องนี้ได้ซึ่งพูดกันไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ก่อนที่จพูดรัฐบาลเนี่ย เออตอนนี้มันมีองค์กรอะไรบ้างมันมีหน่วยงานอะไรบ้างที่มันใหญ่มากๆเลยครับเผิดอรัฐบาลจะสู้ได้ไหมสิ่งน่าสนใจคืออย่างนี้ฮะเขาบอกว่าในอดีตเนี่ย power อ,อยู่กับใครในอดีตเพราะตั้งแต่ยุคประมาณเป็นพันๆปีมาแล้วเนี่ย power นะครับในยุคมองโกเลีย power ใหญ่ที่สุดอยู่กับยุคที่มีคนที่มีอกองทัพใหญ่ที่สุดนะครับ เวอร์ใหญ่ที่สุดอยู่กับกองทัพที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่ไหนมีกองทัพที่ใหญ่ที่สุดที่นั่นจะมี power เยอะที่สุดนะครับเขาก็จะสามารถไปตีเมืองนั้นเมืองนี้ได้ยิ่งตีเมืองนั้นเมืองนี้ได้ตัวเองก็จะยิ่งมี power เยอะขึ้นก็จะไปตีมากขึ้นไปอีกจริงๆแล้วคอนเซป t นี้เหมือนกับการทำ product เรื่อง scale เลยนะคือเมื่อคุณมี scale ที่ใหญ่แล้วเนี่ยคุณดูแลเมืองทั่วไปเยอะมากขึ้นแล้วเนี่ยคุณก็จะมี scale ที่ใหญ่ขึ้นไปอีกเพราะนั้นกองทัพที่ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกองทัพที่กลแ้ว ครอบครองพอร์ได้เยอะในประเทศในเมืองทีนี้ผ่านมานะครับอีกหลายร้อยปีตั้งแต่ปี1,800มาเนี่ยสิ่งนั้นมันก็เปลี่ยนไปนะครับบริษัทบริษัทหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นนะครับจากกลุ่มคนนะที่มีวิชั่นนะครับแล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้นบริษัทนั้นเนี่ยท่านอาจจะเคยได้ยินนะชื่อบริษัท British East India Company นะครับ บริษัท British East India c o m p า n y ทำอะไรนะ uh, mm hmm. พูดง่ายๆคือเป็นบริษัทที่เริ่มต้นขึ้นมาในแถบยุโรปนะครับ mm hmm. แล้วก็เดินเรือไปทั่วโลก mm hmm. เพื่อทำเทรดดิ hmm. ้ง <né? S 1> เพื่อทำการค้าขายนะเราจะเคยได้ยินในในประวัติศาสตร์ของเราเองว่าบริษัท e a ส t ิน d i ียตวันออกอะไรแบบเนี้ย mm hmm. มันมีอยู่จริงนะฮะมันไม่ใช่อยู่บนนิยายมันคือบริษัทที่เกิดขึ้นจากระบบทุนนิยมแรกๆนะครับจากการให้เงินจากระบบตลาดหุ้นที่มันเกิดขึ้นทำให้บริษัทนี้เนี่ยร่ำรวยมากนะครับ บริษัทนี้เนี่ยไปในที่ที่คนไม่เคยไปนะครับแล้วก็มีการเก็บภาษีสร้างกฎหมายเองได้ด้วยนะครับบริษัทนี้มีกองทัพเป็นของตัวเองนะกว่า2,000 200, 0 0คนด้วยกันนะครับซึ่งกองทัพอันนี้ที่น่าสนใจคือใหญ่กว่ากองทัพของอังกฤษณนะวันนั้นอีกด้วยซ้ำน,นะครับแล้วก็มีเรือมากมายมากกว่ากองทัพอ,อีกนะครับบริษัทนี้มีกองทัพของตัวเองนะเพราะว่านึ่งแน่นอนแหละเวลาจะไปค้าขายไปในที่ที่มันต่างถิ่นเนี่ย ก็อันตรายนะเพราะบ,บริษัทนี้เนี่ยครอบครองของเยอะมากนะแล้วก็มี r e l ationship มากมายทั่วโลกนะรบ,บริษัทแบบนี้ก็คือเกิดขึ้นให้ทิ่ภาพว่าเวลนะที่เกิดขึ้น Power ที่เกิดขึ้นอยู่ในกำมือใครไม่ใช่กองทัพแล้วถูกไหมแต่ Power หรือเวลเนี่ยเกิดขึ้นและอยู่กับคนที่เรียกว่าผู้ถือหุน้นนะคคือ Share Holder ์ใครที่เป็นผู้ถือหุน้นก็จะมีพาวเวตรงนี้ได้เวลได้เงินบพันกลับไป เห็นไหมครัว่าคนที่มันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วว่าคนที่มี Power เยอะจากคนที่มีคนเยอะกลายเป็นผู้ถือหุ้นแทนอย่างแรกก็คือมันมี concentration of power มากขึ้นเหลือเกิน concentration of power คือว่ามีแค่คนหยิบมือเดียวที่เป็นเจ้าของบริษัทนี้ที่มี p พลังลดเหลือนะครับและแน่นอนก็เพราะว่าคนกลุ่มนี้นะครับหรือบริษัทนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีบางอย่างเช่นเทคโนโลยีการเดินเรือที่ a d v a n c e มีอาวุธบางอย่าง ที่ทำให้บริษัทมี power มากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการ concentration of power เนี่ยมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับกับคนที่มีเทคโนโลยีเมื่อก่อนเนี่ยมีคนเยอะสุดเก่งสุดหลังจากนี้จะเป็นเรื่องที่คนเทคโนโลยีเนี่ยก็จะควบคุมอะไรได้เยอะที่สุดนะครับซึ่งออพอมาถึงในยุคผ่านมาเรื่อยๆเ,เนี่ยนะฮะเราก็จะพบว่าบริษัทที่เกี่ยวเทคโนโลยีหลายๆอันก็จะมี power เยอะขึ้นมาในยุคปัจจุบัน apple นะฮะเป็นบริษัทที่มี มีเงินแล้วก็มีการลงทุนอยู่ในแบงค์เนี่ยกว่า200บิลเลยูเอสนะใหญ่มากใหญ่กว่าหลายๆประเทศอีกนะรบ,บริษัทที่โฮเทคโนโลยีมีเทคโนโลยีนะครับเนี่ยที่ขาย iPhone เหมือนขายมือถือเนี่ยแต่ว่าอเทคโนโลยีตัวเนี้ยทุกคนอยากได้นะครับแล้วก็เอาไปใช้ทำมาหากินอะไรกันแต่คนที่ควบคุมเทคโนโลยีตัวนี้ก็คือ Apple นะครับมี power เยอะมากและพูดได้เลยว่ามี power เยอะกว่าหลายๆประเทศถ้า Apple ตัดสินใจ ไม่ขายสิ่งนี้ให้กับประเทศใดประเทศหนึ่งบางประเทศอาจจะเจ๊งไปเลยถูกไหมหลายๆครั้งเราเห็นอยู่แล้วนะฮะว่านายกรัฐมนตรีหลายๆประเทศเนี่ยต้องถึงกับขนาดเดินออกไปเพื่อเชือ้อเชิญหรือทําความรู้จักกับผู้บริหารบริษัทเหล่านี้นะ,ะเพราะฉะนั้น power ไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลเลยสักทีเดียวนะ,ะไปอยู่กับบริษัทใหญ่ๆนะคร google แน่นอนฮะ,ะมีเราใช้เขาอยู่ใช้ map ใช้ location ใช้ search ใช้ v ดีโอ ดูออฟฟิศดูแ a ลนเดอร์อีเมลต่างๆพาวเวอร์เหล่านี้อยู่ mm hmm. ในมือของคนที่มีเทคโนโลยีนะปัจจุบันรัฐบาลนะภาครัฐเมืองไทยบางที่เนี่ยมีอ e ีเมลของตัวเองแต่ใช้ไม่ได้นะฮะต้องใช้ Gmail mm hmm. ซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ประหลาดมากนะครับแต่ว่าเนี่ยแหละฮะมันเป็นเรื่องที่อันฟอ t ์ชูเนตแต่เราก็จะเห็นว่าคนที่มีเทคโนโลยีอยู่ในมือและใช้มันเป็นเนี่ยจะมีพาวเวมากๆนะครเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า ตะกี้ผมพูดเรื่องกองทัพใช่ไหมพูดเรื่องบริษัท East India. อีสตินเดียอะแล้วพอพูดเรื่องปัจจุบัน power อ,อยู่กับใครครับ power ก็กลับไปอยู่กับ shareholder เ,เหมือนเดิมคือคนที่สามารถจะซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้นะฮะแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทเหล่านี้ก็จะได้เวลนะครับจะได้ power ในการโหวตติ้งนะฮะบบอร์ดคนที่เป็นบอร์ดบริหารในบริษัทนี้มี power สูงมากถูกไหมแล้วมี power การนี้มันไม่ใช่ power สูงกับประเทศใดประเทศหนึ่งมัน power สูงกับประเทศเกือบจะทั่วโลกแล้วนะฮะบริษัท top รับ สามารถเอินโปรฟิตได้มัน80%ของทั้งโลกเพราะฉะนั้นเราหมายความว่าบริษัทใหญ่ๆปัจจุบันเนี่ยพาวเวอร์จริงๆแล้วอยู่กับบริษัทใหญ่ๆที่มีเทคนโนโลยีนะครับมันคอนเซนเทรตมากนะฮะซัมซุงเองนะในเซาในใน,ในเกาหลีนี่ก็ทำทุกอย่างนะครับทำ <S <S หลายหลายอย่างตั้งสมาร์ทโฟนสมา,สมายคอนดักเตอร์ทีวีนะครับประกันนะครับทำทำเรือทำสวนสนุกซัมซุงรายรับทั้งหมดเนี่ย20%ของ เศรษฐกิจเกาหลีทั้งหมดสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่ผมพยายามจะพอเทราภาพให้เห็นก็คือว่าพอมันมีเรื่องของ AI เข้ามาเนี่ยคนที่เทคโนโลยี AI เนี่ยซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นคนเหล่านี้ด้วยเนี่ยมันจะน่ากลัวมากขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นภาพที่เป็น concentration of power ที่มากขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นแบบโอ้ตะก,กี้ที่บอกอะบริษัท10%มีกำไร80%ต่อไปเป็นบริษัท1%มีกำไราร90%็ก็ได้นะถ้ามีเทคโนโลยีเหล่านี้ความน่ากลัวที่มันเกิดขึ ถ้าไม่มีใครมา i n ท e r v i n e มามายุ่งเกี่ยวกับมันเนี่ยมันความเป็นไปได้สูงเลยนะครับว่าบริษัทเหล่านี้จะมี power เยอะมากและเจ้าของบริษัทเหล่านี้แหละนะครับก็จะเป็นบริษัทที่มี power เยอะถ้ามันมีก o ร finance ที่ไม่ดีเมื่อไหร่เนี่ยเอ้ยโลกนี้อาจจะพังได้เลยนะครับบางประเทศอาจจะลำบากได้เลยเพราะว่าการซื้อขายของในอนาคตเนี่ยแทนที่มันจะกลายเป็น product ันอาจจะกลายเป็น service แล้วก็ service เหล่านี้เนี่ยยิ่งรัฐบาลบางประเทศถ้าไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเนี่ยไปใช้เนี่ยกลายเป็นไปพึ่งพา บริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้เยอะเนี่ยนั่นแหละครับที่มันจะเกิดขึ้นว่าให้ปัจจุบันพาวเวอร์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในบริษัทเหล่านี้จริงๆนะมันอยู่ในบริษัทเหล่านี้รัฐบาลบางประเทศก็ไปใช้เซอร์วิสเหล่านี้คนในประเทศนั้นก็พึ่งพาเซอร์วิสเหล่านี้ยิ่งเป็น AI เนี่ยยิ่งซีเรียสมากขึ้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีตีสิามที่ชัดเจนว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปเยอะมากนะคนที่มีพาวเวอร์และมีควบคุมเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเป็นคนกลุ่มคนเล็กๆเ,กเกท่านั้นเอง ซึ่งสิ่งนี้น่ากลัวมากนะครับแล้วก็ผู้เขียนเนี่ยจริงก็ใน,ใน,ใน,ในความคิดของเขาก็ไม่ได้ยอมรับสิ่งนี้เนาะเขาก็บอกอะไรว่าหลังจากนี้เนี่ยรัฐบาลจะต้องฉลาดขึ้นนะครับ national state ต้องฉลาดขึ้นต้องมีระบบ governance ต้องมีอะไรต่างๆ rule and regulation ต่างๆที่ทำขึ้นมาและทุกๆประเทศต้องร่วมกันทำเพื่อไม่ให้เอกชนบางเจ้าที่ม,มี power ยจนเกินไปนะแต่ถามว่าทำยังไงได้บ้างโอ้อันนี้ไม่ง่ายนะมันได้ใชเรื่องกับระเบิดนิวเคลียร์จะคุมยังไงให้คนมีระเบิดนิวเคลียร์ อะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งมีวิธีนะเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับพาวเวอร์ของ AI จะตกอยู่ที่ใครครับวันนี้นะ่จะเป็นช่วงกลางๆท้ายๆแล้วนะนะฮะของหนังสือ the coming wave นะครับเราจะคุยกันหนึ่ง containment problem แล้วก็วิธีที่จะแก้ไขปัญหา containment problem นี้นะครเราจะเริ่มพูดไปถึงคนที่มี Power ที่จะช่วยจัดการเรื่องนี้ได้ซึ่ง พูดกันไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ก่อนที่พูดรัฐบาลเนี่ยเอตอนนี้มันมีองค์กรอะไรบ้างมันมีหน่วยงานอะไรบ้างที่มันใหญ่มากๆเลยครับเผื่อรัฐบาลจะสู้ได้ไหมสิ่งน่าสนใจคืออย่างนี้ฮะเขาบอกว่าในอดีตเนี่ย power อ,อยู่กับใครในอดีตพอตั้งแต่ยุคประมาณเป็นพันๆปีมาแล้วเนี่ย power นะครับในยุคมองกโกเลาว power ใหญ่ที่สุดอยู่กับยุคที่มีคนที่มี กองทัพใหญ่ที่สุดนะครับพาวเวอร์ใหญ่ที่สุดอยู่กับกองทัพที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่ไหนมีกองทัพที่ใหญ่ที่สุดที่นั่นจะมีพาวเวอร์เยอะที่สุดนะครับเขาก็จะสามารถไปตีเมืองนั้นเมืองนี้ได้ยิ่งตีเมืองนั้นเมืองนี้ได้ตัวเองก็จะยิ่งมีพาวเวอร์เยอะขึ้นก็จะไปตีมากขึ้นไปอีกจริงๆแล้วคอนเซปต์นี่เหมือนกับการทำโปรดักต์เรื่องสเกลเลยนะคือเมื่อคุณมีสเกลที่ใหญ่แล้วเนี่ยคุณดูแลเมืองทั่วไปเยอะมากขึ้นแล้วเนี่ยคุณก็จะมีสเกลที่ใหญ่ ก็จะเป็นกองทัพที่สเกลแล้วก็ครอบครองพอร์ได้เยอะในประเทศในเมืองทีนี้ผ่านมานะครับอีกหลายร้อยปีตั้งแต่ปี1800มาเนี่ยสิ่งนั้นมันก็เปลี่ยนไปนะครับบริษัทบริษัทหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นนะครับจากกลุ่มคนนะที่มีวิชั่นนะครับแล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้นบริษัทนั้นเนี่ยท่านอาจจะเคยได้ยินนะชื่อบริษัท british east india company นะครับ บริษัท British East India c o m p า n y ทำอะไรนะเอาพูดง่ายๆคือเป็นบริษัทที่เริ่มต้นขึ้นมาในแถบยุโรปนะครับ mm hmm. แล้วก็เดินเรือไปทั่วโลก mm hmm. เพื่อทำเทรดดิ้งเพื่อทำการค้าขายนะรอาจจะเคยได้ยินในในประวัติศาสตร์ของเราเองว่าบริษัท East India ตะวันออกอะไรแบบนี้มันมีอยู่จริงนะฮะมันไม่ใช่อยู่ในนิยายมันคือบริษัทที่เกิดขึ้นจากระบบทุนนิยมแรกๆนะครับจากการให้เงินจากระบบตลาดหุ้นที่มันเกิดขึ้นทำให้บริษัทนี้เนี่ยร่ำรวยมากนะครับ บริษัทนี้เนี่ยไปในที่ที่คนไม่เคยไปนะครับแล้วก็มีการเก็บภาษีสร้างกฎหมายเองได้ด้วยนะครับบริษัทนี้มีกองทัพเป็นของตัวเองนะกว่า2,000 200, 0 0คนด้วยกันนะครับซึ่งกองทัพอันนี้ที่น่าสนใจคือใหญ่กว่ากองทัพของอังกฤษณนะวันนั้นอีกด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มีเรือมากมายมากกว่ากองทัพอีกนะครับบริษัทนี้มีกองทัพของตัวเองนะเพราะว่าหนึ่งแน่นอนหละเวลาจะไปค้าขายไปในที่ที่มันต่างถิ่นเนี่ย ก็อันตรายเพราะนบริษัทนี้เนี่ยครอบครองของเยอะมากนะครแล้วก็มี r e เ a ลชั่นชิพมากมายทั่วโลกนะครับ, mm hmm. บริษัทแบบนี้ก็คือเกิดขึ้นให้ power well นึกภาพว่าเวลที่เกิดขึ้น Power ที่เกิดขึ้นอยู่ในกำมือใครไม่ใช่กองทัพแล้วถูกไหมแต่ Power อร์หรือเวลเนี่ยเกิดขึ้นและอยู่กับคนที่เรียกว่าผู้ถือหุ้นนะครับคือ Share Holder mm hmm. ใครที่เป็นผู้ถือหุ้นก็จะมีพาวเวตรงนี้ได้เวลได้เงินมันผลกลับไป เห็นไหมครับว่าคนที่มันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วว่าคนที่มีพ w e r เยอะจากคนที่มีคนเยอะกลายเป็นผู้ถือหุ้นแทนนะอย่างแรกก็คือมันมีคอนเซนทร์ชันออฟพลังมากขึ้นหรือเกิดคอนเซนทร์ชันออฟพลังคือว่ามีแค่คนหยิบมือเดียวอะที่เป็นเจ้าของบริษัทเนี้ยที่มีพ o w e น้ดเหลือนะครับและแน่นอนก็เพราะว่าคนกลุ่มนี้นะครับหรือบริษัทนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีบางอย่างเช่นเทคโนโลยีการเดินเรือนะที่แอดวานซ์มีอาวุธนะบางอย่าง ที่ทำให้บริษัทมี power มากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการ concentration of power เนี่ยมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับกับคนที่มีเทคโนโลยีเมื่อก่อน,นมีคนเยอะสุดเก่งสุดหลังจากนี้จะเป็นเรื่องที่คนเทคโนโลยีเนี่ยก็จะควบคุมอะไรได้เยอะที่สุดนะครับซึ่งออพอมาถึงในยุคผ่านมาเรื่อยๆเ,เนี่ยนะฮะเราก็จะพบว่าบริษัทที่เกี่ยวเทคโนโลยีหลายๆอันก็จะมี power เยอะขึ้นมาในยุคปัจจุบัน apple นะฮะเป็นบริษัทที่มี มีเงินแล้วก็มีการลงทุนอยู่ในแบงค์เนี่ยกว่า200บิลเลนยูเอนะคใหญ่มากใหญ่กว่าหลายๆประเทศอีกนะครับบริษัทที่โฮเทคโนโลยีมีเทคโนโลยีนะครับเนี่ยที่ขาย iPhone เหมือนขายมือถือเนี่ยแต่ว่าเทคโลยีตัวเนี้ยทุกคนอยากได้นะครับแล้วก็เอาไปใช้ทำมาหากินอะไรกันแต่คนที่ควบคุมเทคโนโลยีตัวนี้ก็คือ Apple นะครับมี power เยอะมากและพูดได้เลยว่ามี power เยอะกว่าหลายๆประเทศถ้า Apple ตัดสินใจ ไม่ขายสิ่งนี้ให้กับประเทศใดประเทศหนึ่งบางประเทศอาจจะเจ๊งไปเลยถูกไหมหลายๆครั้งเราเห็นอยู่แล้วนะฮะว่านายกรัฐมนตรีหลายๆประเทศเนี่ยต้องถึงกับขนาดเดินออกไปเพื่อเชือ้อเชิญหรือทําความรู้จักกับผู้บริหารบริษัทเหล่านี้นะ,ะเพราะฉะนั้น power ไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลเลสักทีเดียวนะ,ะไปอยู่กับบริษัทใหญ่ๆนะคร Google แน่นอนฮะ,ะมีเราใช้เขาอยู่ใช้ map ใช้ location ใช้ search ใช้ v ดีโอ ดูออฟฟ c ศถึงแคลนเดอ e ์อีเมลต่างๆพาวเวอร์ <S <S เหล่านี้ <S <S อยู่ในมือของคนที่มีเทคโนโลยีนะปัจจุบันรัฐบาลนะภาครัฐเมืองไทยบางที่เนี่ยมีอีเมลของตัวเองแต่ใช้ไม่ได้นะฮะต้องใช้ Gmail ซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ประหลาดมากนะครับแต่ว่าเนี่ยแหละฮะมันเป็นเรื่องที่ u n f o r t ์จูเนแต่เราก็จะเห็นว่าคนที่มีเทคโนโลยีอยู่ในมือและใช้มันเป็นเนี่ยจะมีพาวเวอร์มากๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า ตะกี้ผมพูดเรื่องกองทัพใช่ไหมพูดเรื่องบริษัท East India. อีสตินเดียอะแล้วพอพูดเรื่องปัจจุบันพาวเวอร์อยู่กับใครครับพาวเวอร์ก็กลับไปอยู่กับแชร์โฮเดอร์เหมือนเดิมคือคนที่สามารถจะซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้นะฮะแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทเหล่านี้ก็จะได้เวลนะครับจะได้พาวเวอร์ในการโวดติง้งนะฮะบอร์ดคนที่เป็นบอร์ดบริหารในบริษัทนี้มีพาวเวอร์สูงมากถูกไหมแล้วมีพาวเวอร์การนี้มันไม่ใช่พาวเวอร์สูงกับประเทศใดประเทศหนึ่งมันพาวเวอร์สูงกับระ,บะโล,ลนคะ สามารถเอินโปรฟิตได้มัน80%ของทั้งโลกเพราะฉะนั้นเราหมายความว่าบริษัทใหญ่ๆปัจจุบันเนี่ยพาวเวอร์ Power จริงๆแล้วอยู่กับบริษัทใหญ่ๆที่มีเทคโนโลยีนะครับมันคอนเซนเทรตมากนะฮะซัมซุงเองนะในเซาในในเกาหลีนี่ก็ทำทุกอย่างนะครับทำหลายหลายอย่างทั้งสมาร์ทโฟนสมายคอนดักเตอร์ทีวีนะครับประกันนะครับทำทำเรือทำสวนสนุกซัมซุงรายรับทั้งหมดเนี่ย20%ของ เศรษฐกิจเกาหลีทั้งหมดสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่ผมพยายามจะพอเทรภาพให้เห็นก็คือว่าพอมันมีเรื่องของ AI เข้ามาเนี่ยคนที่เทคโนโลยี AI เนี่ยซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นคนเหล่านี้ด้วยเนี่ยมันจะน่ากลัวมากขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นภาพที่เป็น concentration of power ที่มากขึ้นเรื่อยๆครับปัจจุบันเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นแบบโอ้ตะก,กี้ที่บอกอะ่ะบริษัท10%มีกาําไร80%ต่อไปเป็นบริษัท1%มีกำไราร90%ก็ได้นะถ้ามีเทคโนโลยีเหล่านี้ความน่ากลัวที่มันเกิดข ถ้าไม่มีใครมาอินทวีนมามายุ่งเกี่ยวกับมันเนี่ยมันความเป็นไปได้สูงเลยนะครับว่าบริษัทเหล่านี้จะมี power เยอะมากและเจ้าของบริษัทเหล่านี้แหละนะครับก็จะเป็นบริษัทที่มี power เยอะถ้ามันมีการ finance ที่ไม่ดีเมื่อไหร่เนี่ยเอ้ยโลกนี้อาจจะพังได้เลยนะครับบางประเทศอาจจะลำบากได้เลยเพราะว่าการซื้อขายของในนาคตเนี่ยแทนที่มันจะกลายเป็น product มันอาจจะกลายเป็น service แล้วก็ service เหล่านี้เนี่ยยิ่งรัฐบาลบางประเทศถ้าไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเนี่ยไปใช้เนี่ยกลายเป็นไปพึ่งพา ร,ริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้เยอะเนี่ยนั่นแหละครับที่มันจะเกิดขึ้นว่าเฮ้ยปัจจุบัน power ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในบ,บริษัทเหล่านี้จริงๆนะมันอยู่ในบริษัทเหล่านี้รัฐบาลบางประเทศก็ไปใช้เซอร์วิสเหล่านี้คนในประเทศนั้นก็พึ่งพาเซอร์วิสเหล่านี้ยิ่งเป็น AI เนี่ยยิ่ง serious มากขึ้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีตีสิทธิ์ที่ชัดเจนว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปเยอะมากนะคนที่มี power และมีควบคุมเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเป็นคนกลุ่มคนเล็กๆเ,กเกท่านั้นเอง ซึ่งสิ่งนี้น่ากลัวมากนะครับแล้วก็ผู้เขียนเนี่ยจริงก็ในความคิดของเขาก็ไม่ได้ยอมรับสิ่งนี้เนาะเขาก็บอกเลยว่าหลังจากนี้เนี่ยรัฐบาลจะต้องฉลาดขึ้นนะครับ national state ต้องฉลาดขึ้นต้องมีระบบ governance ต้องมีอะไรต่างๆ rule and regulation ต่างๆที่ทําขึ้นมาและทุกๆประเทศต้องร่วมกันทําเพื่อไม่ให้เอกชนบางเจ้าทำมันมี power ย่จนเกินไปนะแต่ถามว่าทํายังไงได้บ้างโอ้อันนี้ไม่ง่ายนะมันไม่ใช่เรื่องกับระเบิดนิวเคลียร์จะคุมยังไงให้คนมีระเบิดนิวเคลียร์ อะไรแบบนี้เป็นตน้นซึ่งมีวิธีนะเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับรัฐบาลจะเข้มแข็งหรือล้มเหลวด้วย AI ครับวันนี้นะครับหนังสือ The Coming Wave นะฮะพูดถึงปัญหาเรื่อง containment ต่างๆของ AI นะครับลองฟังย้อนหลังกันได้วันนี้เนี่ยตีสิสน่าสนใจนะครับคือหนังสือนี้เขาเขาเขาบอกว่า คือเขา <K> เขาเล่ามาจนถึงจุดที่บอกว่า AI นี่มันก็เก่งมากนะด้วยหลายๆสาเหตุนะครับเก่งจนควบคุมยากแล้วนะครับแล้วก็บงองค์กรใหญ่ๆหลายๆองค์กรเนี่ยก็อย่างที่บอกครับใครที่มีเทคโนโล,โลยีก็จะก็จะก้าวนาไปก้าวนาคนอื่นๆได้นะครับแล้วก็ยิ่งเทคโนโลยีมันดีเท่าไหร่เนี่ยคนที่กลุ่มเทคโนโลยีนั้นเนี่ยก็จะก้าวนาคนอื่นมากกว่าเดิมก็จะเพิ่มความเหลื่อมล้ำของโลกใบน,นี้ได้มากขึ้นนะเรายกตัวอย่างอย่าง บริษัทอย่างพวก o o o l l f f c e e o o o นะครับหรือว่า Apple ตอนนี้ก็หลายๆหลายๆแ a ทริกในเชิงตัวเลขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายได้นะมูลค่าหรือหลายๆอย่างเนี่ยหรือเงินที่เขามีเนี่ยก็ก้กาวนำหลายประเทศไปแล้วนะคือเป็นองค์กร p r i v a t e ที่มีต้องเรียกว่ามีดีสอร์สเยอะกว่ารัฐบาลสามารถถ้าทําได้สามารถจะสร้างกองทัพของตัวเองขึ้นมาได้นะสามารถสร้างกองกําลังของตัวเองขึ้นมาได้ถ้าอยากจะทำนะครับ แต่ยังไม่ได้ทำตอนนี้หรอกนะเขาไม่ได้ทําเรื่องทหารเรื่องอะไรแต่ว่าถ้าเรื่อง AI โอ้โหควบคุมอย่างเนี้ยเราใช้ iPhone อยู่เราก็โดน Apple ควบคุมอยู่หลายเรื่องเนาะโดยที่เราไม่รู้นะฮะถ้าแอป Developer ที่จะล็อตแอปบนมือถือ Apple ก็ต้องโดนหัก30%น revenue ถ้าเกิดมีการจ่ายเงินอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมันมีความ powerful อยู่พอสมควรนะค,คนที่เป็นบริษัทใหญ่ๆที่มีเจ้าของเป็นเจ้าของ AI ครับทีนี้แล้วเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงนะถ้าเกิด พวก AI มันเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีการพูดถึงว่า Entity หนึ่งซึ่งน่าจะเขามีส่วนเกี่ยวข้องแน่ๆก็คือภาครัฐนะหรือรัฐบาลแต่น่าสนใจคือเวลาเราพูดถึงรัฐบาลเนี่ยที่เข้ามาสั่งได้เนาะโดยใช้กฎหมายมาสั่งว่าอันนั้นต้องเปอย่างนี้อันนี้ต้องไป็นอย่างนั้นเนี่ยในหลักการเนี่ยมันควรจะสั่งได้เพราะกฎหมายเนี่ยคนที่ใช้คือรัฐบาลเท่านั้นคนอื่นคนอื่นใช้กฎหมายไม่ได้ถูกไหมคนอื่นเป็นแค่ <c oughs> กฎระเบียบของบริษัทแต่พอเป็นกฎหมายปุ๊บสั่งได้ทีนี้ เออแล้วรัฐบาลส่วนใหญ่แล้วใช้สิ่งเหล่านี้ได้เก่งหรือเปล่านะเขาก็ยกตัวอย่างภาครัฐที่เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องมากนะครับหรืออาจจะเกี่ยวข้องมากเกินไปด้วยซ้ําแต่ก็เริ่มเข้ามาจัดการเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยก็คือชัดเจนคือประเทศจีนนะประเทศจีนเนี่ยจัดการบริษัทเทคของตัวเองไม่อยากให้มีอำนาจเยอะเกินไปอันนี้หลายๆท่านทราบดีอยู่นะครับจะบอกว่าชอบหรือไม่ชอบก็ไม่รู้แหละแต่ปัญหาเนี้ยสำหรับมุสซาฟาเนี่ยที่เขียนหนังสือเขาบอกว่าเป็นความจําเป็นมาก แล้วประเทศจีนก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่เดยนหนึ่งที่สามารถที่เข้ามาจัดก,การได้อย่างทันท่วงทีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีจุดหนึ่งเนี่ยเอไอเมือก็คงเติบโตในประเทศจีนแหละประเทศจีน AI ไ <AI S 1> ไม่ได้ไม่เติบโตนะนเติบโตมากกว่าอเมริกาแต่เริ่มมีการควบคุมละแล้วด้วยระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์เนี่ยมันก็สามารถจะสั่งได้แต่เขาสามารถที่จะมีสิ่งหนึ่งซึ่งแน่นอนชัดเจนว่ามีเกิดขึ้นในเมืองจีนมั่นคือเรื่องของเซอร์วลเลนส์นะฮะเรื่องของการ มอนิเตอร์ประชาชนของตัวเองว่าทําอะไรบ้างนะการเก็บข้อมูลประชาชนตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่อง p r i เวซีนี่ลืมไปเลยนะครับสำหรับประชาชนในจีนแต่แน่นอนว่าในจีนก็จะไม่มีบริษัทอะไรที่เห่มเกริมขึ้นมาแล้วก็ทําให้ประชาชนจีนเนี่ยแบบลําบากนะฮะหรือว่าแบบบางทีอาจจะจนมากๆโดนเอาเปรียบอะไรอย่างเงี้ยก็รัฐบาลอยู่ได้ประชาชนต้องรักถูกไหมเพราะฉะนั้นรัฐบาลจีนก็ออกมามีบทบาทในการควบคุมสิ่งเหล่านี้อย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับ ดีไม่ดีไม่รู้แหละแต่เขาก็ทำเนาะแต่ในขณะเดียวกันลองลองนึกถึงประเทศที่แบบยกตัวอย่างประเทศในแถบตัวนออกกลางที่มีสงครามอะไรแบบนี้ที่รัฐบาลก็ทําอะไรมากไม่ได้นะรัฐบาลก็ช้านะฮะไม่มีความรู้สู้ private ไม่ได้นะแล้วก็ยังช้าแล้วก็ยังตบตีกันอยู่เรื่องอํานาจอะไรทึ่ตัวเองก็ไม่ได้มี o u ซ c e อะไรมากมายเนี่ยเออสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ในประเทศตอวนออกกลางซึ่งเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็น่ากลัวก็คือว่าพวกกองกาลังติดอาวุธต่างๆเนี่ย ที่เขาไม่ได้สนใจรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่โค่นล้มรัฐบาลเนี่ยมีอยู่เยอะแยะเลยนะฮะ i ซิ s เองเอกองกําลังต่างๆนานาที่อยู่ในตอนออกกลางเนี่ยลองนึกภาพคนเหล่านี้เนี่ย access to AI ได้ซึ่ง access ได้แน่นอนอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่า AI มันคุณ access ได้อยู่แล้วอะถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่ได้มีความเก่งที่จะไปห้ามอะมันก็กลายว่ามันเป็นมีความเป็นไปได้นะครับว่ามันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า microstate ขึ้นเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไม่เชื่อในการอยู่ กับรัฐบาลไหนรัฐบาลหนึ่งเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องของพื้นที่แล้วนะมันเป็นเรื่องว่าชั้นอยู่ในพื้นที่นี้แต่ฉันไม่อยากจะเคารพเธอแล้วรัฐบาลแต่ชั้นมีมุมมองอื่นๆว่าเออมีคนที่น่าน่าสนใจว่ะเอาแบบนี้ก่อนแล้วข่าวหนาคือคนเหล่านี้ก็จะมีอํานาจมากขึ้นเรื่อยๆได้อันนี้พูดถึงในเชิงการเมืองเนาะไม่ใช่เป็นในเชิงธุรกิจเนาะเพราะว่าคนที่ถือ AI อยู่และ Access AI ได้เนี่ยสามารถจะทาได้หลายอย่างมากนะครับ AI ปัจจุบันเนี่ยช่วยในการทํา financial service แล้วนะฮะ ในการปล่อยสินเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ใช้คนทําแล้วเนาะบางทีใช้ AI ทําด้วยซ้ําแล้วก็แม่นกว่าด้วยนะ AI ช่วยโรงพยาบาลในการ d i a g กโนสโรคต่างๆแล้วนะฮะเอไอ AI จริงๆสามารถจะช่วยช่วยคิดได้ด้วยซ้ําว่าเอเงินภาษีเนี่ยจะเอาไปใช้ทําอะไรนะฮะเอช่วยเรื่องกองทัพแน่นอนนะการปล่อยโรนการโจมตีนู่นนี่นั่นมีแน่นอน AI ช่วยเรื่องการศึกษาได้แน่นอนนะการศึกษาดีกว่าคุณครูมากมายในหลายๆประเทศที่แบบไม่เ f ฟเฟกตีฟนะมีเยอะแยะเลยแต่ไม่เ f ฟเฟกตีฟให้ AI สอนอาจจะเก่งกว่าสิ่งเหล่านี้เนะี่ยเราพูดถึง Public Service นะฮะถ้ามันมีใครก็ตามนะที่อยากจะตั้งตัวเป็น MicroState ขึ้นมาแล้วก็ใช้ AI ไปในทางที่ถูกที่ควรแล้วก็สร้าง Public Service ที่มันดีกว่ารัฐบาลปัจจุบันได้เนี่ยสิ่งนี้มันก็จะเกิดความล้มเหลวของสเตทเขาเรียกสเตทเฟลเลียนะฮะ ก็คือว่าคนที่ถือ AI ก็จะมีอํานาจมากแล้วก็มาได้อย่างรวดเร็วนะครับส่วนคนที่เป็นรัฐบาลที่เป็นประเทศจีนเขาควบคุมใช่ไหมแล้วก็ดูแลแล้วก็บอกว่าเออก็เป็นประเทศแบบเราเหมือนเดิมนี่แหละนะแล้วก็รัฐบาลก็ค่อยๆดูแลกันไปอาจจะสูญเสีย privacy อะไรบ้างนะแต่ก็มีความสําคัญคือ regulation ขอเขาก็จัดการได้แต่ประเทศที่จัดการไม่ได้แล้วปล่อยให้ AI มันเติบโตเนี่ยแล้วไปอยู่ในมือคนดีหรือคนไม่ดีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงสังประชาชนจะมีผลมากนะเพราะว่าใครที่ถือ AI อยู่และ Access ได้เนี่ย จะมี Power มากๆแล้วสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วในสุดท้ายเนี่ยถ้ามันไม่มีใครมาคลุมอะ่ะมันก็จะเกิดสิ่งเรียกว่า i n e อ u a l อ t y อยู่นั่นแหละนะมันก็จะเกิดสิ่งที่เอ่อเป็นโลกที่เขาบอกว่ามันมันไปได้สองทางก็คือโอ้โหโลกที่ดีมากๆเลยนะครับ AI จัดการทุกอย่างแล้วทุกคนก็ไม่ต้องทำงานนะยูโทเปียกับอีกอันเขาเรียกดิสโทเปียก็คือเกิดสงครามนะที่ AI สู้กัน มนุษย์ก็เหมือนเป็นกอริล่านะครับที่โดนคอนเทนไว้นะครับเพราะว่า AI มันฉลาดมากแม้ว่ามันจะไม่มีตัวตนนะครับไม่ต้องมีร่างกายกำยำเหมือนมนุษย์แต่มันก็รู้ทันมนุษย์ทุกอย่างเราจะทำอะไรเราก็กเออก็มองเราอยู่หรืออะไรแบบนี้อันนี้ครับหนังสือเล่มนี้เขียนเหมือนนิยายเนาะเวลาเขาเล่าเรื่องพวกนี้ซึ่งผมฟังแล้วมันก็ไม่รู้มี imagination แต่ว่าฟังแล้วมันก็น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเกิดว่าตัวละครที่เรียกว่าภาครัฐเนี่ยตามเรื่องนี้ไม่ทันนะเพราะว่า อย่างที่เรียนไปเนาะถ้าเราปล่อยให้ p r i v a t e company พัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ระบบ academic พัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยทุกคนจะมี incentive ที่จะพัฒนามันไปจนสุดนะ,ะด้วยสาเหตุที่ว่าอยากจะ open source เพื่อให้ได้ตำหนง่งตำแหน่งอะไรกันนะฮะก็แชร์กันนะข้อมูลแชร์กันบริษัทก็อยากจะทำเงินสูงสุดให้กับ shareholder capital i s m เขาไม่หยุดด้วยตัวเองอยู่แล้วครับเขาจะไม่มา regulate ตัวเองอยู่แล้วแต่การ regulate จากภาครัฐเนี่ยจากคนที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยมีความสำคัญมากและตอนนี้ก็อาจจะเริ่มช้าไปแล้วด้วยนะ เพราะว่ารัฐบาลหลายๆรัฐบาลที่เราเห็นกันอยู่ก็ไม่ได้มีความรู้นะหรือมีความรู้แต่ m p l e m e n t ไม่ได้นะครับ i n c e n t i v e ไม่ได้อลไยให้การทํางานนะั้นมันบรรู้ผลสําเร็จเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาบอกเป็นเรื่องยากนะเขาบอกว่าจริงๆมันทาได้ซึ่งเดี๋ยวเขาจะสุดให้ฟังว่าทํำยังไงแต่พูดว่าทําได้แต่ทําจริงๆคนที่มาทํามีอินเซนティブที่อยากจะทําให้สําเร็จเนี่ยก็ไม่ง่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อว่าอ่ะแล้วมุมมองของเขาเป็นยังไงบ้าง หรือดิสโทเปีครับวันนี้นะครับจะเล่าถึงตอนท้ายๆของหนังสือ the coming wave นะฮะของมุสซาฟาสุลิมานะครับ co-founder ของ deep mind นะครับบริษัทที่ทำ alpha go เนาะก็เป็นหนังสือที่เกี่ยว ai ที่ค่อนข้างจะเป็นหนังสือที่ผมคิดว่าน่าจะเล่าถึงภาพใหญ่ของการพัฒนา ai ในปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่น่าจะต้องทำในอนาคตได้ดีทีเดียวนะับใครสนใจก็ไปอ่านรายละเอียดกันได้นะฮะวันนี้เนี่ย มันจะมีอยู่สองคำด้วยกันนะครับที่ทางผู้เขียนเนี่ยคิดว่าไม่ว่าจะออกหน้าไหนเนี่ยก็น่ากลัวทั้งคู่นะฮะในอนาคตสิ่งหนึ่งซึ่งเขากลัวมากคือสิ่งนี้เขาเรียกว่า catastrophic scenario catastrophe เนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก,ก็แปลว่าเหมือนกับอะไรที่มันดูแบบอันตรายมากๆนะ catastrophic catastrophe นะเกี่ยวข้องกับชีวิตอะไรแบบนี้นะครับ s c e n a r i อเนี้ยคือ Scenario ที่คุยกันมาในหนังสือเล่มนี้พอสมควรแล้วครับก็คือ S c e n a r i อที่เรา ควบคุม AI ไม่ได้นะครับเป็น s c นาริโอที่ AI เ,ออเกิดขึ้นแล้วไปอยู่ในมือของคนที่ไม่ดีซึ่งมันเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยนะครับเราลองนึกภาพดูเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อไหร่ที่มันเกิดสงครามโดยยังไม่มี AI เนี่ยสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยทำให้ประชากรในโลกหายไป1%นงระสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยประชากรในโลกหายไป3%เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดสงครามการสู้กันเนี่ยประชากรของโลกหายไปเสมอนะครับทีนี้คําถามก็คือว่า ไอเอไอเนี่ยมันจะทำไงได้บ้างนะครับสงครามโลกที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากประเทศเจอกับประเทศถูกไหมมันก็อยู่ระดับที่เราเรียกว่าประเทศแล้วก็มีมีกฎระเบียบม,มีอะไรที่ก็เออสามารถใส่เข้าไปได้นะครับอยู่พอสมควรทีเดียวอาวุธก็เป็นอาวุธที่แต่ละประเทศก็ซื้อหากันมานะครับเราลองนึกภาพดูว่า AI เนี่ยปัจจุบันถ้าไม่มีการควบคุมเนี่ยจริงๆ AI อยู่ในมือของทุกคนอยู่แล้วตอนนี้นะครับ AI ไไม่เหมือนปืนเนาะ คือปืนเนี่ยตอนมันสร้างขึ้นมาเนี่ยผมก็เชื่อว่ามียุคหนึ่งที่แบบคนก็คงกลัวปืนมากนะแล้วก็แบบเฮ้ยต้องมีกฎระเบียบว,ว่าใครที่ถือปืนได้ใช่ไหมตำรวจเอ้ยนู่นนี่นั่นเอ้ยเพราะฉะนั้นปืนก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ซื้อหามาง่ายเราพูดถึงเป็นอาวุธแล้วกันเนาะแน่นอนแหละมีการแบบ abuse เนาะมีคนที่แบบยังมีอาวุธพวกนี้อยู่บ้างนะครับแล้วก็ใช้ในการทําอาชญากรรมในปัจจุบันเราเห็นอยู่นะครับเราอาจจะเรืองเรื่องปกติไปแล้วว่าโอเคก็มีเทคโนโลยีที่เรียกว่าปืน เอ่อปืนก็ควรจะโดนควบคุมใช่ไหมนี่คืออาวุธที่โดนควบคุมแบบชัดเจนนะครับการจะซื้ออาวุธซื้อขายอาวุธต่างๆเนี่ยในระดับที่มันใหญ่มากอย่างรถถังอะไรพวกนี้อยู่ดีถ้าผมมีเงินผมซื้อรถถังได้ไหมคำตอบก็คือน่าจะไม่ได้นะมันน่าจะมีเรกูเลชันมีอะไรหลายอย่าง,ๆๆางที่บอกคุณไม่สามารถจะเก็บอาวุธพวกนี้เอาไว้ได้นะเนี่ยผมเล่าพวกนี้เพราะอะไรเพราะ AI ตอนนี้ยังไม่มีกฎร,ระเบียบเลยครับแต่มันเกิดขึ้นแล้วเราลองนึกภาพดูว่าตอนเนี้ย ใครที่มี AI เนาะ AI สามารถที่จะทําสูตรลับยาพิษได้อย่างที่ผมบอกไป AI สามารถที่จะ,ะควบคุมโดรนหุ่นยนต์นะตัวเล็กๆหรือตัวใหญ่เพื่อที่จะไปะ assassin assassinate นะครไปลอบสังหารคนได้ AI สามารถที่จะตั้งระเบิดเวลาได้แบบแม่นยําปัจจุบันในเชิงเทคนิคเนี่ย AI มันทําได้หมดแล้วนะฮะ AI ทำได้หมดแล้ว แล้วก็ a i ก็อยู่ในมือของคนหลายๆคนแล้วนะครับแน่นอนอยู่ในมือของคนที่เป็นเทคนะิคอลกายเนาะทำเอไเป็นแต่ตอนนี้ถ้ามีคนที่เป็นคนไม่ดีมีตังซื้อได้ไหมลอง Funding AI ดูแล้วก็ซื้อไปเป็นเทวีของตัวเองทำได้ไหมทำได้นะครับหนะังสือเล่มนี้ก็ไปพูดถึงเอ,อ่พวกเเมื่อก่อนเนาะที่ไม่ใช่กลุ่มรัฐบาลละที่ทำสงครามแต่เป็นกลุ่มลัทธิต่างๆเนาะเขาก็พูดถึงตอน ที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะที่มีลัทธิตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาเรียกลัทธิอมชินดีเกียวเนี่ยหนังสือมันมีเขียนถึงว่าเมื่อก่อนลัทธิเหลา่านี้ก็เข้าถึงอาวุธได้ยากมากนะครับแล้วก็ทําการสังหารหมู่นะครปล่อยแก๊สพิษเข้าไปในสถานีรถไฟใต้ดินหรืออะไรแบบเนี้ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าอาวุธเนี่ยมันไปอยู่ในมือคนไม่ดีนะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับครับว่า คนทุกคนไม่ใช่คนดีทีนี้ AI ถ้าไม่ได้รับการควบคุมจะเกิดอะไรขึ้นฮะมันก็จะเกิดเป็นกองทัพอะไรเต็มไปหมดเลยครับสําหรับคนที่มีแนวคิดที่อาจจะสุดโต่งนะครับที่อาจจะไม่ชอบรัฐบาลไม่ชอบตรงนั้นไม่ชอบตรงนี้กลายเป็นว่าอาวุธเหล่าเนี้ยอาจจะไปอยูน่ในมือคนไม่ดีได้สิ่งนี้เราไม่ได้พูดถึง AGI นะครับเราไม่ได้พูดถึงว่าหุ่นยนต์มันจะควบคุมตัวเองได้แล้วก็มาฆ่ามนุษย์แบบเทอร์มินาเตอร์เนาะพวกนั้นคือแบบ อันนั้นอาจจะดูเป็นหนังไซไฟนิดนึงซึ่งอาจจะเกิดในอนาคตแหละแต่เขาบอกก่อนจะเกิดสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเกิดสิ่งนี้ก่อนก็คือ AI ที่ไปอยู่ในมือของคนที่ไม่ดีนี่คือเรื่องแรกก่อน AI ไม่ได้ไม่ดีแต่ AI ไปอยู่ในมือคนที่ไม่ดีปัจจุบันเนี่ยควบคุมเรื่องนี้ยากมากนะควบคุมเรื่องนี้ยากมากสิ่งนี้สาหรับผู้เขียนเนี่ยเขาเรียกว่า catastrophe นะก็คือ containment problem มันไม่เกิด containment problem มันไม่รับการแก้ไขนะเพราะฉะนั้น AI ก็เหมือนอาวุธที่ไปอยู่ในมือของทุกคนได้ ควบคุมไม่ได้ปัจจุบันเกิดขึ้นแล้วนะครับให้นึกถึง A.I เป็นปืนเนี่ยโอ้โหจะทํายังไงให้มีการควบคุมแบบปืนตอนนี้อาจจะช้าไปหน่อยแล้วด้วยซ้ำอันนี้คืออันแรกเขาเรียกว่า catastrophe scenario กับอีก s c e า a รี o หนึ่งเขาบอกว่าแล้วถ้ารัฐบาลนะเเห็นบ้าจะพูดถึงรัฐบาลเยอะเพราะว่าในโลกบนี้ก็ต้องยอมรับครับคนที่จะมาควบคุมกฎระเบียบต่างๆถือกฎหมายสร้าง regulation ก็คือรัฐบาล government นะ แต่ถ้าเกิดไปอีกมุมหนึ่งแล้วเราควบคุมมันเยอะมากเพราะว่าเรากลัวมันมากๆเราก็ไม่ปล่อยเทคโนโลยีนี้มันเกิดนะฮะหรือว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่า surveillance นะครับก็คือควบคุมมันทุกอย่างเลยมองทุกอย่างเลยนะครับแล้วเขาก็จะนึกถึงเล่าถึงหนังสือ1 9 8่ส่ 1984, นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่คลาสสิกนะครับลองไปดูว่าถ้าคุณอยู่ในเมืองที่โดนมอนิเตอร์ตลอดนะฮะคุณไม่มีอิสรภาพนะครับคุณไม่มี privacy เลยนะครับ Trade off ของ security คือ privacy คือ freedom นะคุณทำอะไรคุณโดนควบคุมทั้งหมดสิ่งนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษก็เรียกว่าดนะิสโทเปียดิสโทเปียคือตรงข้างกับยูโทเปียยูโทเปียคือเบ็นสวรรค์นนะี่ยยูโทเปียเนี่ยมันจะพูดถึงเคสที่แบบพวกเราทุกคนไม่ต้องทำงานนะฮะ AI ทํางานแทนเรานะครับเรามีข้าวกินเรามีความสุขทุกอย่าง AI สามารถผลิตผลิตผลออกมาให้เราสามารถที่จะอยู่ดีกินดีได้ทุกคนในโลกนะเป็นยูโทเปียดิสโทเปียคือ,เ,อ,อเราโดนควบคุมโดยภาครัฐ ที่ก็แน่นอนสุดท้ายภาครัฐก็เป็นคนนะเนาะจะดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่ว่าด้วยข้ออ้างหลายๆอย่างก็คือว่า,เ,าเทคโนโลยีนี้มันโดนควบคุมและมันโดนควบคุมโดยตัวกลางก็คือภาครัฐนะครับถามว่านั่นคือสิ e n a r i o ที่ดีไหมอันนั้นเนี่ยผู้เขียนก็บอกว่าก็ไม่ดีครับเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเราดูในอดีตที่ผ่านมาเทคโนโลยีเป็นตัวที่ทําให คนเนี่ยพัฒนาขึ้น,นในเชิงของเศรษฐกิจนะครับในเชิงของอาการอยู่ดีกินด,ดีนะก็ต้องพูดอย่างนั้นเนะเาะผลิตผลที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับแม้ว่ามันจะแบ่งกันได้ไม่ทั่วถึงยังมีคนหิวอยู่แต่คนหิวก็น้อยลงจริงๆโลกนี้มันดีขึ้นในเทคโนโลยีจริงๆแต่ถ้าเรารู้สึกกลัวเทคโนโลยีขึ้นป่าและเราควบคุมมันโดยเฉพาะไอ้ตัว a อทั้งที่มันทําอะไรดีๆได้เยอะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเศรษฐกิจนะครับเราพูดถึงเศรษฐกิจหรือปากท้องเนี่ยอนาคตโลกมันก็อาจจะเป็นโลกที่ ไม่พัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนถ้าเกิดคนที่มีอํานาจเริ่มกลัวนะครับเริ่มกลัวว่าคนอื่นจะมีขึ้นมาอานาจแทนก็จะควบคุมนะรจริงๆมันก็เกิดขึ้นแล้วแหละเนาะที่เขาจะเริ่มดูคือประเทศจีนหรืออะไรเงี้ยนะครับอาจจะไม่ดูเอ็กซ์ตรีมมากแต่ว่าก็โลกแบบนั้นแหละฮะก็คือโลกที่เขาเรียกว่าดิสโทเปียเพราะถ้ามันเป็นเวอร์ชันเอ็กซ์ตรีมก็เหมือนกับว่ามีทุกคนมองคุณอยู่ตลอดเวลา,าคุณไม่มีสารภาพนะครับเอ๊ถามว่าโลกแบบนั้นเนี่ยคุณอยากจะอยู่ปะ นะทีน,นี้มันก็เป็นไดเรมมาแล้นะครับที่สึ่งนีจะเล่าให้ฟังว่ามันต้องมี something in b e t w e นะครับมันไม่ใช่คุณปล่อย AI ไปเลยนะครับหรือว่าคุณไปควบคุมมันมากจนเกินไปจนมันไม่เกิดน,นะครับทั้นั้นมันจะต้องมีสูตรว่าเอแล้วเราจะทํำยังไงในการควบคุมภาครัฐต้องทําอะไรบ้างนะครับระดับคนเทคนิคต้องทําอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะว่า10ข้อนะครับที่ทางทีมคนมุฟสฟาเสนอเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ regulation ส่ Reg ulation, งเสริม innovation อย่างไรครับวันนี้นะฮะผมอยากจะให้มุมมองนิดหนึ่งครับจากหนังสือ The Coming Wave นะครับว่าเวลาเราพูดคำว่า containment problem เนาะไอะสิ่งนี้นี่ที่เราเล่ากันมาก็คือว่าเราจะควบคุมเทคโนโลยียังไงอย่าง AI ให้ควบคุมแล้วแต่มันสามารถจะไปตอบโจทย์คนหมู่มากได้นะครับว่าเทคโนโลยีที่ได้รับการควบคุมเนี่ยมันก็จะน่ากลัวเกินไปจนมาจะไม่ได้มีประโยชน์นะพูดคํานี้เนี่ย คนก็จะรู้สึกว่าเออนี่มันต้องมีการควบคุมใช่ไหมแล้วแล้วมันควบคุมยังไงนะการควบคุมยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ผมแค่จะบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยคนที่ทํางานในสาย Innovation เนี่ยจะต้องบอกว่าไม่ค่อยถูกกับแก๊งเรกูลเลชันนะเนาะว่าแบบเฮ้ยคุณไปควบคุมมันไปกดสร้างกฎระเบียบให้มันแล้วมันจะเกิดเป็นของใหม่ได้ยังไงใช่ไหมครับแต่ก็ต้องยกตัวอย่างอย่างนี้นะฮะรถยนต์นะคือรถยนต์เนี่ย คลาสสิกเลยนะครับรถยนต์จริงๆเกิดที่ประเทศยุโรปก่อนนะครับถ้าใครเคยอ่านเรื่องราวของเรื่องรถยนต์ก็คือว่าถ้ามันเกิดมีการเกิดรถยนต์1คันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับรถยนต์เป็นสิ่งอันตรายเนาะเพราะว่ามันชนคนตายได้ถูกไหม regulation ที่เคยเกิดขึ้นนะครับก็คือมีการเอาคนเดินนํารถยนต์นะครับแล้วก็ถือธงยกธงว่ารถมาแล้วนะรถมันก็จะวิ่งได้ในระดับที่เร็วเท่ากับคนเดินหรือคนวิ่งอะไรแบบเนี้ย ก็ปลอดภัยดีก็ควบคุมเรียบร้อยใช่ไหมครับแตถ่ถามว่ารถยนต์มันมีประโยชน์ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะก็อาจจะมีประโยชน์แค่ว่า่านั่งสบายขึ้นเหมือนรถมา้าเนาะแต่ความเร็วมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเราเริ่มต้นแบบนี้ก่อนว่านี่ก็คือการควบคุมแบบหนึ่งอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่มันก็ปลอดภัยถูกไหมแต่ถามว่ามันใช้ประโยชน์เทคโนโลยีได้เต็มที่ไหมก็อาจจะยังเนาะแต่ถามว่ามันผิดไหมก็ต้องบอกว่าสําหรับของใหม่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราจะทดลองควบคุมมันเนี่ย มันก็ไม่ได้ผิดที่จะทําแบบนั้นนะครับแล้วมันก็จะคงจะเรียนรู้กันไปเพราะการเรียนรู้ของรถยนต์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าพอเอ่อพอรถยนต์มันโดนเลกูเลตแบบนี้ใช่ไหมไอคนที่ทำงานย้าอินโนเวชันเนี่ยก็จะรู้สึกเซ็งๆเนาะในฝั่งยุโรปนะเขาก็ย้ายไปอยู่ฝั่งอเมริกาทีนี้หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดการเอ่อบูมของเทคนโนโลยีมากขึ้นแต่ถามว่า โอ้โหรถยนต์มันวิ่งกันเต็มไปหมดเต็มถนนเขาเขาเขาเปิดโอกาสให้เป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับรถยนต์เนี่ยพอมันได้มีการเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีการ regulate นะการ r e g ู l a t ที่เราเห็นเนี่ยจริง,รงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เราเห็นในทุกวันนี้อยู่แล้วนะให้เรานึกภาพว่าทุกวันนี้ที่เราเห็นเป็นเรื่องปกตินะคือมีถนนมีการตีเส้นอย่างเงี้ยมีไฟแดงมีไฟเขียวอย่างเงี้ยมีสัญญาณจราจรมีป้ายจราจร มีรถยนต์ที่ขับด้านซ้ายขับด้านขวาใช่ไหมครับมีการกำหนดสปีดลิมิตนะไอสิ่งเหล่านี้ที่เราเห็นมันเป็นเรื่องปกติอะจริงๆแล้วมันคือการเลกูเลตหมดเลยครับเพราะว่าวันแรกที่ทำออกมามันยังไม่มีนะแล้วเราคุณลองนึกภาพดีรถย,ยนต์ที่ออกมาวิ่งโดยที่ไม่มีกฎระเบียบของอินฟราสักเจอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันก็ก็ผมก็คิดว่ามันก็ไม่ได้พาเราไปถึงจุดมุ่งหมายได้เร็วนะมันก็คงจะเคอสพอสมควรเพราะฉะนั้น อันนี้คือผงพวนของการเรกูเลตที่ดีนะครับก็คือออกเป็นกฎระเบียบให้ทุกคนทําตามแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็สามารถที่จะเข้ามาจอยใช้ประโยชน์จากมันได้นะครับอย่างรถยนต์อย่างเงี้ยถ้าให้พูดง่ายๆก็คือว่ามีเรกูเลเตอร์ไม่ได้มีแค่เจ้าเดียวมีกรมขนส่งมีตำรวจมีอะไรใช่ไหมปัจจุบันนะคนที่ไป็นอรมีตำรวจมาควบคุมจราจรอะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเรกูเลเตอร์เนี่ยควบคุมในหลายๆด้านนะไม่ว่าจะเป็นอันนี้พูดถึงรถยนต์ก่อนนะ ไมว่าจะเป็นการจราจรน,นะฮะต้องวิ่งยังไงใช่ไหมครับกฎจราจรต่างๆเมื่อว่าจะเป็นลักษณะของถนนการสร้างถนนสร้างยังไงให้มันเห็นถนนข้างๆสร้างยังไงให้สะพานมันโคง้งแต่ไม่โค้งจนเกินไปจนอันตรายนะครับการสร้างถนนก็มีกฎระเบียบของมันใช่ไหมฮะการจอดรถนะจอดในที่ห้ามจอดได้ไหมจอดยังไงเนาะ การจอดแบบ r a l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  parking ที่เราเห็นนะจอดข้างทางจอดเข้าซองนะหรือว่าจอดแบบเอาหัวปักเอียงๆเนี่ยทําไมมันต้องเป็นแบบนี้มันก็คงมีที่มาที่ไปหมดนะครับว่าทำไมคุณต้องจอดแบบนี้เพราะว่ามันจะปลอดภัยที่สุดหรืออะไรแบบนี้นะครับการมีซี a เบล l t ในรถที่จะปกป้องคนให้ไม่เกิดอันตรายการรณรงค์ให้คุณใส่ซี a เบล l t ให้คุณปลอดภยัย ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเห็นไหมครัว่ามันมันเป็นการมันเป็นกฎระเบียบที่ตั้งขึ้นมาในใหลายๆด้านใช่ไหมครับอตอนนี้ก็จะมีเรื่องของอะไรครับโลกร้อนอิมิชชั่นละเอเอควบคุมเรื่องควันรถยนต์นะเพราะรถยนต์เป็นเทคโนโลยีที่ดีแต่ว่าเริ่มทําลายโลกแล้วก็ต้องมีเทคโนโลยีที่มาควบคุมควันรถยนต์นะเครื่องยูโรวันยูโรทูยูโรทีเฮ้ยพวกนี้เกิดจากเรกูลเลเตอร์เป็นคนเซตขึ้นมานะครับแล้วถามว่าปัจจุบันเราได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ไหมได้นะฮะเพราะว่า จริงๆแล้วรถยนต์เมื่อก่อนมีสันตะก่วอาจจะที่ผมได้ยินมาอาจจะเกิน30-40เท่าของรถยนต์ปัจจุบันคำถามก็คือว่าเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เรกูลเลเตอร์บอกว่าไม่ได้แล้วนะไม่งั้นคนจะลำบากแม้นพวกเราจะลำบากกันนะครับการสอบใบขับขี่อย่างเงี้ยก็เป็นเรกูลเลเตอร์เหมือนกันนะครับพวกนี้เขาเรียกว่า complex regulation นะครับคือไม่ได้เป็น regulation ที่แบบอะตู้เย็นต้องเป็นแบบไหน อ่าตู้เย็นต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไเงี้ยเอ๋เขาเรียกไม่คอมเพล็กซ์ก็คือมีของหนึ่งอย่างแล้วก็มันควรจะเป็นยังไงใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าการจราจรเนี่ยโอ้โหเหลือรถยนต์เนี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้ม,ม,ดม,มดีแค่ตัวรถยนต์อย่างที่ผมพูดไปะคืออยากให้เห็นภาพว่าการที่มีเรกูลเลเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับมันทําให้คนเนี่ยสบายใจที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เพราะว่าถ้าลองนึกภาพว่าถ้าคนที่ขับรถเนี่ยใครขับก็ได้นะครับ แล้วก็ถนนเนี่ยไม่ได้มีการดีไซน์มาไม่ได้มีกฎจราจรเนี่ยคนที่ขับก็มีนะแต่ก็ต้องเป็นพวกเสี่ยงตายพอสมควรถูกไหมก็จะเป็นพวก e a r l ์ลี่อะด r อ่ะมันก็จะไม่แมสเมื่อมันไม่แมสเนี่ยมันก็จะเอามาใช้ประโยชน์ในวงกว้างไม่ได้เพราะฉะนั้นที่พูดมาซสยาวเนี่ยพอแค่จะบอกว่า,าสุดท้ายแล้วมีเลกูลเลเตอร์ถามว่ามีเลกูลเลเตอร์แล้วทุกอย่างปลอดภัยไหมทุกวันนี้ไม่มีคนตายจากการบนท้องถนนจากการขับรถไหม ก็ไม่จริงนะครับปีหนึ่งก็มีคนตายเป็นล้านๆคนจากการขับรถบนท้องถนนก็ต้องบอกว่าก็เกิดจากการที่รถชนคนนี่แหละนะฮะถามว่าเทคโนโลยีตัวนี้ไม่ดีไหมก,ก็พูดไม่ได้ถูกไหมุหิยคนตายไปคนหนึ่งเลิกเงี้ยก็ไม่ใช่แล้วปัจจุบันเราก็ยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้ในใน large scale แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ไงมันก็ต้องมี bad negative outcome แหละแต่ถ้าเกิด positive outcome มันเยอะกว่าจากการที่เรามีการ regulate เนี่ย อันนั้นแหละครับคือจุดที่เป็นออปติมัมครับคือจุดจุดที่เราอ่ะอยากจะไปให้ถึงของ AI อ่ที่เราเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราอาจจะไม่คือคือของใหม่เราจะไม่เห็นภาพเนาะว่าการเลกกูเลตหรือสิ่งเราอยากให้เป็นเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปในสิ่งเทคโนโลยีต่างเนี่ยเราจะเห็นอยู่แล้วนะครับเนี่ยอย่างรถยนต์เนี่ยผมชาชัดเจนนะครับว่าถ้าไม่มีการเลกกูเลตเราก็คงไม่ได้ใช้รถยนต์อย่างทุกวันนี้คงไม่ได้เกิดประโยชน์เนาะแล้วก็เลกกูเลตแล้วเราก็ใช้แบบปกติกตทุกวันนี้ได้แต่เลกกูเลตแล้วถามว่า มีข้อมีแบบมีอะไรที่มันหลุดออกไปไหมเกิดผลเสียไหมมีคนเสียชีวิตก็ยังมีอยู่ AI, <IS> AI ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะเพราะงะั้นเจอเอ็กซ์ตรีมแบบว่าไม่ให้เกิดน ег าติฟเอาคัมเลยก็ <S <S คงไม่ใช่น<ค>ะครับแต่ถามว่าไม่เรเกเลตเลยก็ค,คงไม่ได้นะครับเพราะงะั้นเทคโนโลยีนี้มันก็จะไม่มีใครกล้าใช้นะครับแล้วเหมือนว่าคนที่กล้าใช้จริงๆก็อาจจะเป็นเอ็กซ์ตรีมอาจจะเป็นคนไม่ดีอะไรแบบนี้เป็นต้นใช่ไหม ى, ปัจจุบันเนี่ย ى, กลุ่มประเทศที่เริ่มมีกฎหมาย AI าเขาเรียก euai act ก็คือปรุ่มประเทศในยุโรปนะเขาจะแอดวานซ์กว่าคนอื่นโพ o โพสตป็ปี2021ี2021ะครับยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าเขาบอกถ้าเกิดขึ้นเนี่ยเรื่อง AI research แล้วก็ AI development deployment ต่างๆเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ค่อยๆเกิด regulation ขึ้นนะครับในแบบเดียวกับรถยนต์นั่นเองนะครับสิขั้นตอนป้องกัน AI ทำลายโลกนี้ครับ วันนี้ตอนท้ายๆของหนังสือ The Coming Wave นะครับจะเป็น proposal ของผู้เขียนนะครับมุซาฟาสุเลมันนะครับที่พูดถึงอ10อย่างที่ควรจะทำไล่จากเล็กไปใหญ่เลยนะฮะเ,เพื่อที่จะควบคุม AI ครับแม้ว่าตัวเขาเองจะเป็นคนที่ทำ AI นะย้ำอีกทีและเก่งมากนะเป็น co-founder ของ DeepMind ที่ทำ AlphaGo นะฮะ Head Research AI ของ Google นะครับแล้วก็ล่าสุดทำตัว Generative en AI ออกมาแข่งกับตัว OpenAI ที่ชื่อว่า พาย a อนะครับินของบริษัทชื่อ Inflection AI ซึ่งเขาก็มีความกังวลนะครับในฐานะ Developer ว่าก็ต้องควบคุมนะครับแต่ถาควบคุมยังไงข้อแรกสุดนะครับเริ่มต้นจากคนทำงานก่อนนะฮะมันจะค่อยสเต็ปจากคนทำงานไปจนถึงระดับประเทศชาตินะจากคนทำงานเนี่ยแน่นอน AI Safety ครับปัจจุบันเนี่ยเอ่อช็จ c h a เนี่ยถ้าเราไม่ได้มีการเรียนรู้อะไรแบบใหม่ๆ ชท GPT เนี่ยสามารถที่จะให้ข้อมูลที่ผิดได้นะครับข้อมูลที่เป็นข้อมูล r ีสนะครับข้อมูลที่อาจจะโปรคนขาวมากกว่าคนผิวดำหรืออะไรแบบนี้มีแน่นอนนะครับแต่มีเทคนิคหนึ่งซึ่งเขาใช้กันอยู่แล้วปัจจุบันนะครับแล้วก็ใช้ในการแก้ไขสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เรียกว่า reinforcement learning นะครับก็คือเมื่อมันให้ผลลัพธ์อะไรออกมาก็ต้องมีคนเข้าไปบอกว่าอันนี้ดีหรืออันนี้ไม่ดีนะครับเทคนิคนี้เนี่ยจริงๆใช้ในการเทรนตัว uh, generative AI ตัวโมเดลเนี่ยมา สักพักหนึ่งแล้วนะครับคนในวงการจะรู้ดีซึ่งสิ่งนี้จะทําให้ปัญหาในการเ,เกิด b แ a s ของโมเดลเนี่ยน้อยลงนะครับเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เราเข้าไปให้ฟีดแบ็กมันนะเพราะฉะนั้นการ fix b แ a s ของพวก large language model ต่างๆในลักษณะแบบนี้เนี่ยด้วยเทคนิคแบบนี้มีความจําเป็นมากที่คนที่เป็น developer อยู่ในวงการต้องคิดขึ้นมาเพื่อควบคุมสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะ,ะนั้น เทคนิคอลเซฟตี้ในเดอะโค้ดมีความสําคัญมากในตัวโค้ดเองนะไม่ได้เป็นตัวที่มาครอบอะไรหมัอนซึ่งการครอบนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่ว่าคนทํางานเองก็ต้องรู้จักการคิดในการทำวิธีการที่ทําให้ตัวโมเดลเหล่านี้มันถูกต้องมากขึ้นนะครับหรือไม่แต่ก็มีการมีไอเดียว่าเวลาจะ develop AI พวกนี้ให้ปิดอินเทอร์เน็ตซะนะฮะล้วให้ a อมันอยู่กับที่ของมันนะครับเพื่อจะคอนเทนต์ไม่ให้มันกระจายไปสู่คนอื่นก็เป็นไปเรื่องหนึ่งนะเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องมีการทํา นะ <S <S เขาจะชี้ข้อยกตัวอย่างเทคโนโลยี2ตัวนะครับที่เป็นเทคโนโลยีที่เ,เปลี่ยนโลกนะครับแต่ว่าก็อันตรายและมีการควบคุมนะเทคโนโลยีอันนั้นอันแรกก็คือ,อตัวอะตอมิกเอเนอร์จีนะฮะหรือตัวนิวเคลียร์แหละซึ่งผมคิดว่าเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยจริงๆใช้ในโรงไฟฟา้ามันข้างเยอะนะครับโรงไฟฟา้าในต่างประเทศนี่จริงถ้ามีความกล้าใช้ตัวนี้ควบคุมได้เนี่ยโอ้โหเป็นพลังงานสะอาดที่ไปได้ไกลมากนะครับมีการควบคุมเยอะมากนะครับ International Atomic Energy Agency นะครับ เขาตีพิมพ์นะฮะ safety report ปีหนึ่งเป็นร้อยร้อยอันนะครับแล้วก็แชร์ให้กับทั่วโลกนะฮะ institute ieee e นะฮะก็ตีพิมพ์ safety standard นะกว่า2,000 safety standard แล้วก็กระจายให้กับวงการหุ่นยนต์ทั่วโลกนะครับที่กำลังพัฒนายอยู่พวก machine learning biotech pharma ก็มีคนที่ตีความเรื่องตีพิมพ์เรื่อง safety standard แล้วก็กระจายไปทั่วเช่นเดียวกันคนระ แต่ที่น่าสนใจคือเรื่องซอฟต์แวร์อย่าง AI ไม่มียังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วไม่แปลกนะครับที่ Safety Standard ในเชิง t e c h n i c a เนี่ยจะต้องมี Community นี้มากขึ้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยมี Developer มากมายนะครับมี AI มากมายที่ถูกพัฒนาอยู่ปัจจุบันน่าจะเป็นหมื่นหมนแนืแสนแตัวในทุกวันนี้นะครับแต่ว่าจำนวนของ AI Safety Researcher ที่ดูทางด้านนี้จริงเนี่ย กับน้อยมากนะปัจจุบันเนี่ยเขาบอกมีประมาณสัก3 4 0 0คนเองในปี2.22 2ที่เขาเห็นว่าเออ4 4 0 0คนเนี่ยทำแบบจริงจังนะครับสามสี่พคนพูดผิด3-4.000คนใน3-400แหลกนะซึ่งเทียบกับจำนวนคนที่พัฒนาแล้วเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการ encourage เพราะฉะนั้น encourage incentivize นะครับให้ฟันให้เงินที่จะทำ Research ในด้าน AI Safety มากขึ้น มีความสําคัญมากนะครับเขาถึงขนาดจะ propose ว่าทุกๆองค์กรที่ทําด้าน AI จะต้องใช้เงิน20%ของการพัฒนา AI ไปกับการพัฒนาทางด้าน AI safety นะครับ policy แบบนี้เนี่ยเขา encourage ให้องค์กรทำนะฮะเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาด้าน AI safety ให้มากขึ้นนะครับทำยังไงให้ AI สามารถที่จะหรือเทคนิคหนึ่งนะครับที่จริงๆใน i n f l c t i o n AI ของบริษัทของเขาเนี่ยทำก็คือทำให้ AI ไม่มีความมั่นใจจนเกินไปนะ ปัญหานี้เนี่ยเขาเรียกปัญหาคลาสสิกคือเ,เร hallucination hallucination problem นะก็คือ AI มันจะตอบด้วยความมั่นใจนะแต่ในข้อมูลที่ผิดเช่นมันบอกว่ามั่นใจมากว่านาย,ยกของประเทศไทยในปีนี้คือคนคน,คนนี้คนนี้ซึ่งมันผิดไม่รู้มันเอามาจากไหนนะสิ่งนี้เขาเรียก hallucination problem นะแก้ไขได้โดยการลดความมั่นใจของ AI ลงแล้วให้ AI เนี่ยเมื่อไม่มั่นใจให้ถามคําถามกับคนที่ทํางานได้ว่าเฮ้ยอันนี้ใช่หรือเปล่า solicit feedback ได้นะ AI แบบเนี้ยก็ ก็สามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาได้นะครับ AI ที่สามารถที่จะเวลาให้ข้อมูลแล้วสามารถที่จะ citation source ของข้อมูลได้ transparent นะครับลักษณะแบบนี้คือแน่มุมของเทคนิคต่างๆที่คนที่ทำงานด้าน AI เนี่ยาสามารถจะคิดคนขึ้นมาได้นะเขาเรียกว่า AI ข้อมูล research ทางด้าน AI safety นะครับรการสร้าง c r i t i c AI AI ที่มา c r i t i c AI อีกตัวหนึ่งนะครับการสร้างการการ การคิดเรื่องกระบวนการ Printing เอ้ยกระบวนการสร้าง AI ที่ปลอดภัยนะฮะใน u r t i u n t r o n p s s นะเขายกตัวอย่างเายกตัวอย่างเช่นเ,เครื่องไ่ยเอกสารเนี่ยเครื่องถ่เอกสารนะรในโลกใบนี้ถ้าเกิดว่ามันอ่านได้ว่ามีคนพยายามจะปริ้นเงินนะเอาเงินเนี่ยไป p r i ้นเนี่ยเครื่องไ่ายเอกสารหลายๆยี่ห้อนะจะปิดตัวเองลงแล้วก็บอกว่าทำสิ่งนี้ไม่ได้นะครับไอ้ r o ร e s s เหล่านี้มัน Implement across the board นะว่า มีอะไรบ้างที่ไม่ควรจะมาถ่ายเอกสารนะโฟตโต้ก๊อปปี้ก็เป็นแบบนั้นย้อนกลับมาเอไอตอนนี้มีอะไรที่ไม่ควรทําบ้างที่มันไม่ควรเลยเป็นโนโนนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ทางดน้าที่ไอเซฟตเนี่ยสามารถที่จะเริ่มคิดได้ตั้งแต่คนทํางานเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อแรกคือคิดเรื่องเหล่านี้นะครับอันที่2นะครับอันที่2คือเมื่อคนทํางานทําแล้วทําเต็มที่แล้ว เขา encourage สิ่งนี้นะครับ audit knowledge is power power is control ต้องมีอุตสาหกรรม audit นะซึ่งฝั่งชื่อนี้คนทำงานหลายคนอาจจะไม่ค่ชอบนะบัญชีก็มี audit ถูกไหมเรื่อง finance นะครับจริงๆแล้วเทคโนโลยีอย่าง blockchain เนี่ยไอ้ smart contract เนี่ยก็มีคนที่มารับจ้างทำ smart contract audit การ audit คือการให้ third party เข้ามาดูนะครับเพราะฉะนั้นการทำอะไรถูกผิดจริงๆริงๆที่สำคัญที่สุดนะค,คือ transparency นะคร ถ้ามีความโปร่งใสเนี่ยต้องยอมให้เข้ามาตรวจนะแน่นอนการเข้ามาตรวจมีคอสมีมีเวลาที่จะทำให้การพัฒนานมันช้าลงแต่เทคโนโลยีที่มันจะสเกลไปทั่วโลกอ่ะมันต้องมีการออดิตนะครับเพราะฉะนั้น AI ข้อ2 AI ก็ควรจะต้องมีคนมาออดิตนะครับเมื่อใครทำ AI เสร็จแล้วควรจะมีบริษัทที่เข้ามาออดิตผมฟังอันนี้ผมรู้สึกเป็นโอกาสนะคือมันจะแบบล้ำขึ้นมาอีกคล้ายๆไซเบอร์ซิเคียวริตี้คือแบบ โอ้ถ้ามีบริษัทที่รับจ้างออเดตเอไอแล้วเก่งมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบคนยอมรับกันเนี่ยเป็นแบรนดิ้งขึ้นมาเนี่ยโอ้บริษัทนั้นรวยมากแน่นอนนะถ้าเป็นบัญชีก็เหมือน Price Waterhouse, Big Four อะไรเงี้ยนะเออยัง,ง d l o ้อะไรเงี้ย KPMG เอ้ถ้ามีบริษัท AI a u d i เเจ๋งๆขึ้นมาเนี่ยเออคนส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยมีความรู้แ่บผู้บริหารทั่วไปไม่ค่อยมีความรู้หรอกนะก็ต้องเชื่อแบรนด์นะเชื่อแบรนด์ AI Audit อะไรแบบนี้เป็นต้นถ้าโดนรียกร้บริษัทหลานั้นก็อาจจะกินยาวไปเลยครับ จริงในอุตสาหกรรมอย่างบล็อกเชนเนี่ยก็มีบริษัทบล็อกเชนออเดดนะซึ่งหลายๆครั้งก็มีความผิดพลาดเยอะนะครับในการออเดดเองแต่ว่าคนก็ยังถามหาออเดดจากสมาร์ทคอนแทรคแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น AI a อออเดก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นนะครับในอนาคตการซื้อเวลาก็สำคัญเช่นเดียวกันครับ อันนี้ตอนท,ท้ายแล้วนะฮะถึง Proposal ของการแก้ปัญหาที่เรียกว่า c o n t e n t problem ของ AI นะฮะเราจะควบคุม AI อย่างไรนะครับจากมุมมองของมูซฟานะครับคนที่เขียนหนังสือ the coming wave นะครับพูดไปแล้วครั้งที่แล้วก็คือข้อ1ก็คือเรื่องของการที่เราดูแลในระดับของโคดิ้งนะฮะว่าจะต้องมีวิธีการเขียนโค้ดแบบใหม่ๆที่ทำให้การการสร้างโมเดล ต่างๆของ AI เนี่ยมันเซฟขึ้นอันนี้ข้อแรกข้อที่2ก็คือต้องมีคนมาช่วยดูเรื่องของการออดิตนะครับข้อ3ฮะวันนี้จะพูดถึงข้อ3นะน่าสนใจข้อ3ามเขาบอกว่าพวกเราไม่ได้มีเวลาอะไรกันเยอะแยะนะครับ AI มันแบบมันก้าวหน้าไปเร็วมากกว่าไอสิ่งที่เราพูดถึงนะครับว่าจะสร้างอีโคซิสต็มขึ้นมายัางไงให้มันเกิด AI s a เซฟตี้ขึ้นเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ทันนะรเรารู้อยู่แล้วว่าคนที่ทำงานในด้าน AI s a เซฟตี้เนี่ยมันมีน้อยออกว่าคนทำงานด้าน AI d e เดเวล m อปเมนต์มากสิ่งที่ คู่เขียนแนะนำให้ท็อปนี้น่าสนใจก็คือว่าให้ซื้อเวลาซื้อเวลายัางไงเขายกตัวอย่างปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีนะหลายๆตัวนะครับที่เมืองจีนเนี่ยทำได้ดีอย่างเช่น 5G 6G อะไรในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นใช่ไหมนึกภาพถ้าเทคโนโลยีเนี้ยมันเกิดไปอยู่ในอ,อเมริกานะครับมันก็จะเติบโตมากเลยถูกไหมครับ เช่นเดียวกันครับเทคโนโลยีของอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการผลิตชิปนะหลายๆท่านทราบดีว่าการการที่จะรัน ai ได้โมเดลส่วนใหญ่จะรันบนฮาร์ดแวร์ gpu นะที่เรียกว่า gpu ซึ่งชิป gpu เนี่ยจริงๆแล้วผลิตโดยไม่กี่บริษัทในโลกะฮะแล้วบริษัทหนึ่งในนั้นก็คือ Nvidia นะครับ amd ด้วยนะเป็นบริษัทที่เป็นของอเมริกาเนี่ยก็มีการสั่งห้ามนะ อเมริกามีการสั่งห้ามนะฮะให้ไม่ import นะฮะไม่สามารถที่จะ export ไอเอ็นวีเดียชิปแล้วก็ AMD ชิปเนี่ยไปให้กับลูกค้าชาวจีนอีกต่อไปนะ,ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรฮะมันเกิดขึ้นมาว่ามันมันมีความปัญหาเรื่อง g e o politics นะครับเรื่องของอำนาจที่ไม่อยากให้มีใครมากจนเกินไปนั่นคือนั่นคือสิ่งที่มันดูเดี๋ยวจะไม่ดีถูกไหม แต่สิ่งที่ดีก็คือมันจะดีเลยการพัฒนา AI ออกไปครับที่น่าสนใจสิ่งหน่ี้เขาเรียกว่าช็อคพอยต์นะครับทรัพยาที่มีความสําคัญมากๆในการพัฒนา AI เนี่ยถ้ามันไปอยู่รวมกันแล้วก็ Access ได้โดยทุกคนเนี่ยไม่ทำให้ AI พัฒนาไปเร็วมากนะครับผู้เขียนนี่เขียนเลยนะครับว่าถ้าเราอยากให้การพัฒนา AI มันช้าลงนะครับมันควรมันอาจจะควรช้าลงด้วยซ้ำเพราะว่า regulation ตามไม่ทัน AI safety ตามไม่ทันเนี่ยเราจะต้องวิ่งเข้าไปที่ช็อคพอยต์เหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีของเมืองจีนที่ เอ็กซ์ออกมาให้กับอเมริกาเทคโนโลยีของ America, AT, อเมริกาเอ็กซ์ที่เอ็กซ์อรไปที่จีนเนี่ยควรจะมีการปิดกั้นอยู่บ้างนะหนังสือไมีเขียนอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ซื้อเวลาครับเขาบอกว่าเราจะได้ซื้อเวลาใน ERA ที่เป็นเรื่องไฮโปเลวิวเลชันของ AI เนี่ยสำคัญมากมันจะพัฒนาเร็วเกินไปเราจะมีเวลาที่จะสร้าง c o n t ทนเ m e n t Strategy ได้มากขึ้นเราจะมีเวลาที่จะสร้างเอเดชชันอลเซฟตี้เมชั่์ต่างๆนะครับมีเวลาที่จะเทสตัว เขาเรียกว่า i t c h วิตช์ออฟสนะมากขึ้นเราจะมีเวลาในการสร้าง d e f e n s i v e mechanism บางหลังมากขึ้นสิ่งนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ผู้เขียนที่เป็น AI developer รบอกว่าอาจจะมีความจําเป็นเพราะเขาเห็นแล้วล่ะครับว่าถ้าเริ่มคุยกันวันนี้เนี่ยไม่น่าทันนะครับชคพอยท์สอื่นๆที่เขาเห็นในโลกใบนี้เนี่ยมีอีกมากมายนะที่สามารถจะไปบริหารจัดการให้มันสามารถไม่ได้มี Access to ทุกคนได้นะเป็นลิมิตมันไว้นะเช่นตะกี้พูดเรื่องเ v ็น i a เดียไปละ G P U ของ nvidia นะฮะชิปที่อยู่ภายใน nvidia เนี่ยก็ผลิตโดยบริษัท tsmc นะซึ่งหลายลท่านทราบดีว่าบริษัทบริษัทนี้ใหญ่มากอยู่ของไต้หวันผลิต advanced Shi ปเลย tsmc ก็เป็นจุดตายจุดสำคัญเลยเพราะว่าเขาผลิตชิปเหล่านี้ที่มาลัน ai ได้และเครื่องมือที่บริษัท tsmc ซื้อมานะครับเพื่อผลิตชิปเนี่ยมาจากบริษัทเดียวฮะคือบริษัทที่ชื ML, ่อ asml เป็นบริษัทของดัตช์นะครของเนเธอร์แลนด น่านสนใจไหมเขาบอกสิ่งเหล่านี้บริษัทเหล่านี้ที่เก่งๆพวกนี้นะครับเป็นเหมือนกับช h o k e points นะครับเขาเรียกมันเป็นช h o k e p o i n t ที่เป็นเหมือนตัวที่ทําให้ถ้ามันมันมันโดนได้รับการใช้ประโยชน์มากโดยที่มีการควบคุมเนี่ยมันจะทำให้ ai โตแบบก้าวกระโดดเลยครับแต่ถ้าเราเห็นว่าพวกนี้มันเป็น single points ที่เราสามารถเข้าไป control ได้บ้างนะว่าเฮ้ยอยูปล่อยพวกนี้ออกมาช้าๆหน่อยเนี่ยบางทีแล้วก็อาจจะทําให้ คอนเทนต์เม้นต์ปร็อปเริ่มเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ได้ในระยะยาวก็เป็นไปได้นะครับหรือแม้แต่เขาพูดว่า80%นะฮะของแร่ควอตส์นะครับ,รรบที่ใช้ในการสร้างแผงหรือซิลิคอนชิปเนี่ยก็มาจากเหมืองเดียวนะฮะคือเหมืองที่นอร์ทแคโรไลนานะครับทีนี้ไอเหมืองที่ North นอร,นร์อทแคโรไลนาเนี่ยแหละนะฮะเหมืองที่นอตแคโรไลนาเนี่ยที่ผมบอกว่าก็เป็นช็อคพอยต์เหมือนกันครับที่ทำให้นะที่ทำให้สามารถที่จะดีเลย์การพัฒนา ได้นะเพราะฉะนั so so muscle, table, so right. ้นคอนเซปต์ของโช p พอยต์ก็เป็นคอนเซปต์ที่ผมว่าใหม่ดีนะครับที่เราจะเข้าไปบริหารจัดการนะครับก็จะทําให้คอนเทนต์เได้อีกพักหนึ่งนะครับทําสังงาเสร็จปุ๊บถัดไปข้อ4อันนี้น่าสนใจเขาบอกว่า critics should build it ฮะเขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้เขียนพูดเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาต้องการคนแบบตัวเองมากขึ้นคือคนที่เป็นบิวดเออมาพูดเรื่องปัญหาคอนเทน m e ต์ป r o ป l e m ะ เพราะว่าคนที่เป็น builder คนที่สร้างมันขึ้นมาเองเนี่ยจะสามารถพูดได้ดีและ c ครติกได้ดีว่าควรจะแก้ปัญหาอย่างไรมากกว่าคนที่พูดอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ทำาครติกอย่างเดียวแต่ไม่ได้ทำเ credible c r i t i c s must be practitioner oh, โอ้อันนี้อันนี้โดนโดนโดน,โดนหลายเรื่องเลยนะครับเพราะว่า regulator ต่างๆเนี่ยถ้าไม่ได้เป็น practitioner มาส่วนใหญ่ก็จะมีคอนเซปที่ดีนะฮะแต่ Implement ไม่ได้หรือ i m p l e m e n t ได้แต่ว่า very very hurtful กับธุรกิจ u n credible critics must be practitioner เขาบอกว่าปัญหา containment problem เนี่ยจะแก้ได้ถ้าเราไม่เสียเวลาพูดคุยในสิ่งที่มันไม่ไม่ practical นะครับเราพูดในสิ่งที่มัน practical เท่านั้นเพราะฉะนั้นการ building the right technology เนี่ย having the practical means to change its course เนี่ย not just observing and commenting นะฮะ we cannot stand shouting from the sideline อันนี้คือหนังสือนะครับเขาบอกว่าไม่ไคล้ายกับคนเตะบอลน,นะที่ผมเคยบอกไปว่าถ้าคุณเตะบอลอยู่อะ คุณคงอยากได้โค้ชสักคนหนึ่งนะครับที่เคยเตะบอลเก่งๆมาก่อนถูกไหมแล้วก็ช่วยคุณอยู่ข้างสนามนะช่วยคุณแต่รู้ว่าแบบเฮ้ยเราไปด้วยกันนะครับแม้ว่าร่างกายอาจจะไม่ได้แล้วแต่มีความรู้ความสามารถเคยทํามาก่อนนี่คือโค้ชที่เก่งแต่นักบอลคงไม่ได้ต้องการแฟนบอลมานั่งคอมเมนต์เนาะว่าแบบคุณต้องเตะอย่างนั้นสิทำไมเตะห่วยจังเลยโดนด่าโดนอะไรนะนักบอลไม่ได้มีประโยชน์เลยครับกับนักฟุตบอลถูกไหมนอกจากกําลังใจอย,อย่างเดียวเพราะฉะ,ะ,ฉะนั้นเนี่ย นี่แหละฮะคือสิ่งน่าสนใจว่าเออปัจจุบันเนี่ยคนที่ไครติกเทคโนโลยีต่างๆที่มันเป็นของใหม่เนี่ยเป็นโค้ชหรือเป็นคนดูบอลน,นะเพราะาถ้าคุณเป็นโค้ชเนี่ยคนดูบอลคนเล่นบอลชอบแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนดูบอลน,นะถามหน่อยว่าคุณมีประโยชน์อะไรแค่ไหนกับการที่คุณคอมเมนตะ์นักฟุตบอลว่าให้เขาจะเตะอย่างนั้นเตะอย่างนี้นะครับอันนี้น่าสนใจมากๆนะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ก็เขียนโดยคนที่เป็นเมกเกอร์นะแล้วเขาก็มาครติค การสร้าง Development AI นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าก็สามารถนำนำปรับัใช้ได้นะครับเพื่อที่จะทำให้เกิด Regulation ที่ม mm ัน hmm. practical มากขึ้นนะครับ mm hmm. รัฐบาลต้องทำอะไรบ้างเพื่อควบคุม AI ครับวันนี้จะมาเล่ากันต่อนะถึงตอนท้ายๆละนะครับเป็นสเต็ปนะฮะขั้นตอนในการ ควบคุมนะฮะเรียกว่าคอนเทนตตัว AI นะครับใครแล้วพูดไปถึงหลายๆเรื่องนะว่าจะเป็นเรื่องของที่ developer สามารถทำได้นะเรื่องของการออเดิตต่างๆนะครับวันนี้จะมาทูดถึงเรื่องของตัว policy บางเรื่องนะครับผู้เขียนเนี่ยค่อนข้างเน้นย้ำเลยนะฮะว่าจะทำสิ่งถัดไปที่ต้องทำนะคือการทำให้ Business ในอะนาคตเนี่ยไม่ได้ดูแค่ profit นะแต่ต้องดู purpose ด้วยหรือว่าจะเป็นธีมเรื่อง sustainability ที่หลายๆองค์กรพูดกันถึงนะวันนี้นะครับ แต่ตัว Google ตัวบริษัทด e พายเองเนี่ยที่โดนซื้อไปด้วยบริษัท Google เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เคยมีไอเดียนะครับที่คุยกับบริษัท Google หรือว่า Alpha เบตเนี่ยเขาว่าเขาอยากจะตั้งบริษัทรูปแบบใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งบริษัทรูปแบบนี้คือบริษัทที่สปินออฟออกมาจากตัวบริษัท Alpha เบตนะครับแล้วก็ e ีพายก็อยากจะสปินอาออกมาแล้วก็คล้ายๆล้ายนอนพรนะครับก็คือว่าบริษัทเนี้ยมีเป้าหมายที่จะทําอะไรเพื่อโลกนะครับไม่ได้ทําอะไรเพื่อ ตัวผู้ถือหุ้นอย่างเดียวหรือก็คือตัว Google นะครับก็แต่แต่อยากจะขอตั้งจากจากตัว Alpha b e t หรือ Google อยู่นะฮะเพียงแต่ว่า Technology, เทคโนโลยีบางตัวนะครับก็จะมี Exclusive Technology License ไปที่ Alphabet ได้นะครับแต่ว่าตัวมิชชั่นของตัว Deep Mind เองที่ตอนนั้นอยากจะ Spin o อฟออกมาเนี่ยก็คือเพื่อ Social แล้วก็วิทยาศ i ส i ร s มิชชั่นะครับงานส่วนใหญ่ของงานเนี่ยก็อยากจะทำเพื่อ Public Service นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Carbon Capture นะครับเรื่องของการทำความสะอาด มหาสมุทรนะโอเชียนคลีนนิครับเรื่องของการทำโรบอทหุ่นยนต์ที่กินพลาสติกได้เรื่องของตัวนิวเคลียร์ฟิวชั่นครับพลังงานสะอาดซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเ,เขาบอกว่าเขาอยากจะทำให้ไอ้รสิร์เหล่านี้เป็นโอเพนซอร์สทั้งหมดนะครับคนจะได้มาจับต้องเอาไปได้นะครับแน่นอนตัว IP ที่เป็นคอเนี่ยก็อยู่กับ Google ได้ที่เป็นพวก Google Search อะไรอย่เงี้ยนะครับแต่ว่า ที่เหลือเนี่ยอยากจะทำให้มัน available สำหรับ social mission ของคนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น climate change shell care อะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งก็อยากขอตั้งจาก Google แต่บอกว่าไร c เส้นส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวไายเส้นไปให้ Google ได้นะครับแต่ว่าจะทำให้ IP นี้เป็น open source นะครับคุยไปคุยมา Google ก็ไม่ยอมนะก็บอกว่าเฮ้ยมันเยอะเกินไปนะครับเขาก็เลยบอกว่าเป็น lesson l e a r n ว่าจริงๆแล้ว shareholder capital i s m เนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรที่มัน มันง่ายมันก็เคลียร์อยู่แหละแต่ว่าการที่จะทําให้ Governance Model ในบริษัทรูปแบบใหม่ๆที่ทําเพื่อสังคมเนี่ยจริงยังก็ยังไม่ค่อยมีอะไรที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับเมืองไทยผมว่าก็คล้ายๆกับตอนที่มียุคหนึ่งที่มันคนไทยนะรัฐบาลจะชอบคุยเรื่อง Social Enterprise กันเยอะนะฮะสุดท้ายถ้าเกิด Government Framework มันไม่ชัดเจนนะครับประโยชน์ไม่ชัดเจนมันก็จะ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในสเกลที่ใหญ่พอนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ส่วนใหญ่ต้องค่อนข้างง่ายนะครับก็อันนี้เขาเลยบอกว่าก็เป็นคอนเซิร์นเนาะว่าเขาอยากให้มันเกิดบริษัทรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นนะครับไม่ได้มีแค่แบบ for Prof i t n o n profit อย่างเดียวมันน่าจะมี something in between ได้นะครับอันถัดไปที่จะช่วยให้ AI สามารถถูกควบคุมได้นี่เกี่ยวกับเรื่องของ government ของรัฐบาลเลยนะครับก็คือว่าเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อไหมครับว่าจริงๆ research ใหญ่ๆในโลกใบเนี้ยที่มันเคยเกิดขึ้นในโลกใบเนี้ย มันก็เคยเกิดจากมันเกิดจากรัฐบาลซะเยอะนะฮะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยจริงๆแล้วควรจะเป็นหน่วยงานที่สําคัญและเก่งมากๆนะครับเขาใช้คํานี้นะฮะว่า require government to get their hands dirty นะครับใช้คํานี้เลยนะก็คือว่าต้องลงไปคลุกลงไปทําในรีเสิร์ชของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ตัวรัฐบาลที่ออก Regulation ต่างๆเนี่ยออก Policy ต่างๆเนี่ย ควรจะมี In-House Technical Expertise มากขึ้นเยอะๆเลยนะครับโดยจ่ายเงินก็ได้นะฮะจ่ายเงินเพื่อจ้างคนก็ได้นั่นคือสิ่งที่ควรทำจ้างคนแพงๆได้เพื่อมาทำงานเป็น In-House full time เขาบอกเป็น money well spent นะฮะบ,บอกว่า government should not rely on management consultants contractors or other third party suppliers นะครับ ก็คือรัฐบาลไม่ควรจะไปพึ่งพาแก๊งเมดชเมันต์คอนซัลแทนต์อย่างเดียวที่แบบอาจจะรู้อะไรที่เป็นไฮเลวลนะครับแล้วก็อินเซนティブในการมาทํางานไม่ได้อะไรมากนะเพราะว่าโดนจ่ายเป็นฟรีเบสนะครับแล้วก็พวกเติร์ดพาร์ตี้ซัพพลายเออร์ต่างๆก๊ e ฟเมนรัฐบาลควรจะมีทีมงานที่เป็นฟูลไทม์นะฮะเป็นพนักงานที่เป็นเวลรสเปคเต็ดด้วยนะฮะมีมีความรู้ความสามารถเนาะไม่ได้เป็นพนักง,งานที่เหมือนกับแหมมานั่งทําจัดซื้อจัดจ้างอย่างเดียวแล้วก็จ้างคนอื่นทําตลอดอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เป็นคนตรวจงานอย่างเดียวนะครับ การตรวจงานเนี่ยไม่ได้เป็นการ get the hands dirty นะครับแล้วก็พนักงานเหล่านี้ต้องต้อง properly เขาเรียกว่าเขาใช้ว่า properly compensated ก็คือต้องมีเงินเดือนที่ดี competitive กับ private sector ให้ได้นะครับอันนี้คือ solution หลักเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยเงินเดือนของ private sector เนี่ยอาจจะมากกว่าเงินเดือนของ public sector ได้ถึง10เท่าเลยก็ตามซึ่งเขาบอกว่าสิ่งนี้ไม่อไม่ sustainable เลยนะครับเ,เพราะฉะนั้น การมีคนที่อยู่ In-House ที่เก่งเพื่อที่จะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีและก็ออกแบบเทคโนโลยีแล้วก็ควบคุมเทคโนโลยีเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่ทำได้ดี policy maker ที่ทำได้ดีเนี่ยเขาก็ย้ำว่า policy maker ทางด้านเกี่ยวกับพวกนิวเคลียร์เร .ACT เตอร์ต่างๆพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเราจะทราบดีนะฮะว่าใครๆก็อยากจะสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ย ถ้าอยากจะสร้างเนี่ยทาไม่ได้นะครับต้องมาขอไลเซนต์ต้องมาดูแลตรวจระเบียบกันเต็มไปหมดนะครับแล้วไลเซน์เหล่านี้ก็ออกโดยภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นแล้วนะฮะเทคโนโลยีที่มันมีประโยชน์แต่มันก็มีอํานาจทาลายล้างสูงอย่างนิวเคลียร์เนี่ยก็เอามาสร้างโรงไฟฟ้าแล้วก็ต้องขออ p พ o ูฟมีไลเซนต์เขากเลยบอกว่าจริงๆแล้วโมเดลการขอใบอนุญ,ญาตหรือว่าไลเซนส์ environment เนี่ยก็น่าสนใจนะครับคนที่สร้างนิวเคลียร์เร .ACT เตอร์เนี่ย คนหนึ่งคนเนี่ยก็ต้องมีไลเซนส์นะครับมีการสอบผ่านว่ามีความรู้ความสามารถต้องมีใบอนุญ,ญาตประกอบอาชีพนะครบเขาบอกว่าอนาคตเนี่ยคนที่เป็น Developer s นะครับซอฟแวร์เอนจิเนียร์หรือ Data Scientist ด้าน AI จริงๆะ่ะก็ควรจะมีใบอนุญาตนะครับมี License Environment นะครับเพื่อที่จะรู้ว่าคนคนนี้เป็นเลเวลไหนแล้วของการพัฒนา AI แล้วมีความรู้ความสามารถมีความรับผิดชอบได้แค่ไหนนะครับไลเซนส์รีจิมต่างเนี่ยก็อาจจะขึ้นอยู่กับ ไซส์ของโมเดลที่เขาอยากจะไปทำที่คนอยากจะไปทำนะหรือจะขึ้นกับโมเดลที่เป็น specific หรือว่า general ที่ผมเคยพูดไปตอนแรกเนาะถ้าเป็นโมเดลที่ general ก็อาจจะต้อง be careful นิดหนึ่งนะครับโมเดลที่ specific ก็อาจจะโอเคอาจจะอาจจะ g o v e r m e n t กันน้อยลงอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นโมเดลเหล่านี้มีความสำคัญที่เขาใช้ว่าเาเรียกว่าต้องมีไลเซ้นส์ใบอนุญ,ญาตนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ tax เนาะเขาบอกว่าเรื่องของภาษีเนี่ยรัฐบาลก็ต้องมาดูครับเพราะว่า ปัจจุบันเนในอเมริกาเขาบอกภาษีคนทั่วไปอยู่ที่ประมาณ25%นคนทํางานแต่ภาษีที่เป็นเครื่องจักรหรือซอฟตแวร์อยู่ที่แค่5%เท่านั้นเองนะครับนั่นะหมายความว่าเราเน้นเรื่องการพัฒนามากเลยแต่ว่าการพัฒนาที่มันมาเ,เขาเรียกว่าทดแทนหรือว่าแย่งงานคน,นที่อาจจะมีผลต่อคนข้างหน้านรัฐบาลมีเงินพอจริงหรือเปล่าครับคือเขาก็แนะนําเลยนะครับว่าการแท็กการแท็กบริษัทที่เป็นด้านเทคโนโลยีมีความสําคัญมากการหนีแท็กต่างรัฐบาลต้องไล่จับ ตามให้ทันนะเพราะว่าเงินเหล่านี้เป็นเงินที่จะต้องนามาดูแลสังคมนะฮะที่เมื่อเอเกิดขึ้นยังไงมันก็เกิดขึ้นแหละนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับสังคมก็จะเปลี่ยนไปรัฐบาลต้องมีเงินเก็บไว้เยอะๆนะครับแล้วก็เอามาดูแลสังคมเพราะฉะนั้นการแท็กบริษัทเทคนะครับการแท็กที่เกี่ยวกับเรื่องของซอฟแวร์เอเนี่ยต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลสามารถเริ่มต้น ทำได้เลยนะครับเริ่มต้นคิดเริ่มต้นออกพอลิาีได้เลยเพราะว่า,าการมีการเก็บภาษีบนหุ่นยนต์นะการเก็บภาษีบนสินทรัพย์ต่างๆที่อนาคตรเราไม่แน่ใจเป็นสินทรัพย์ของใครอาจจะเป็นสินทรัพย์สาธารณะนะครับ AI บางตัวจะไม่มีเจ้าของนะฮะหรือจะหาเจ้าของอย่างไรเก็บภาษีบนนั้นอย่างไรเนี่ยต้องมีการพูดคุยกันนะครับเรื่องภาษีก็เป็นส่วนที่มีความสําคัญนะครับที่จะทําให้ AI เนี่ยมันสามารถเติบโตได้แบบมีการควบคุมนะครับ ควบคุมเครื่องบินกับควบคุม AI เหมือนกันอย่างไรครับวันนี้ตอนท้ายๆมากๆแล้วนะของหนังสือที่ผมเล่ายาวพอสมควรนะ The Coming Wave นะฮะเพื่อทุกท่านได้เห็นถึงอนาคตของ AI นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโล,โลยีเองและที่สำคัญที่ผู้เขียนหนังสือ The Coming Wave พูดไว้ก็คือการควบคุมมันนะหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า containment นะครับ พูดกันมาเจ็ดหข้อแล้วนะไปฟังย้อนหลังได้ว่าต้องทําอะไรบ้างทีนี้เราพูดถึงเรื่องรัฐบาลไปครั้งที่แล้วนะฮะแต่รัฐบาลไม่พอครับผมลองนึกภาพดูนะถ้ารัฐบาลแค่รัฐบาลเดียวอสมมติรัฐบาลสหรัฐอเมริกาบอกว่าจะประกาศแบน AI แล้วก็สร้างเลกูเลชันอะไรเกิดขึ้นให้เกิดในในใน,ในเรื่องการพัฒนา AI รัฐบาลอเมริกาเองก็จะสามารถทําได้แค่ในประเทศของตัวเองถูกไหมคําถามคือถ้าประเทศของตัวเองคนในประเทศตัวเองอะ่ะ รู้สึกว่าโดนควบคุมโดยรัฐบาลแต่เราไปเห็นว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ได้ทําประเทศจีนไม่ได้ทําประเทศอังกฤษไม่ได้ทําประเทศอินเดียไม่ได้ทําถามว่าไอ้คนที่ในประเทศตัวเองมันจะยอมไหมคาตอบก็คือไม่ยอมฮะเขาก็ต้องหาทางไปพัฒนาที่ต่างประเทศช่วยๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าต้องฟอร์มเป็นอ l ล i a แอนซ์นะครับโลกใบนี้ต้องฟอร์มเป็นอ l ล i a แอนซ์ว่าเฮ้ยต้องควบคุม AI ต้องประสานกันระหว่างประเทศด้วยครับเพราะว่าถ้าทําแค่ประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่เกิดขึ้นฮะประเทศนั้นเพราะ A.I เป็นเรื่องที่ใหญ่มาก A.I เป็นเรื่องที่ไปเร็วเมากถ้าประเทศใดยังทําอยู่แบบไม่ควบคุมคนที่เป็น developer ของอีกประเทศที่โดนโควบคุมก็จะย้ายประเทศนะเพราะฉะนั้นต้องทําเป็นเสียว่า l i a n นะเขาบอกนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมียุคหนึ่งในปี1995นะครับมีการคิดค้นเทคโนโลยีที่เรียกว่า blinding laser ก็คือเลเซอร์ทาให้คนตาบอดได้ฮนะเพราะสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะมันมีคนคิดค้นอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ ในส่วนที่สัญญาในปี1995โปรโตคอลนะครับ Blinding Laser Weapons นะฮะถูกจัดและก็ถูกแบนครับว่าห้ามใช้ในกรดีใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิลิเตอรี Military, นะครับหรืออื่นๆก็ตาม126ประเทศทั่วโลกเซ็นสัญญาครับว่าจะไม่ใช้เทคโนโลยีตัวนี้ที่เรียกว่า Laser Weapons เพราะฉะนั้นตัวปืนของปืนเลเซอร์ที่เห็นใน Star Wars มันก็เลยไม่เกิดขึ้นนะครับ ซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องดีเนาะว่ามันไม่เกิดขึ้นไงไม่ง,งั้นมันอาจจะเห็นคนอยู่บนถนนบางทีอาจจะแอบถือปืนเลเซอร์เข้ามาจริงๆริอันตรายมากนะครับก็ดีหรือไม่ดีไม่รู้แหละแต่ถ้าทุกคนร่วมมือกันมันเกิดสตรองแบรนด์ได้แล้วการแบนด์แบบนี้เขาบอกว่ามีความสําคัญมากๆนะครับที่จะทําให้ AI เนี่ยเ,เกิดขึ้นยากนะครับแล้วก็เหมือนว่าการควบคุม AI เนี่ยมันสามารถควบคุมได้แล้วกันเนาะึ่งเขาก็แนะนำนะฮะว่าอาจจะเริ่มจากการทํา เป็นเหมือนกับสแตนดาร์ดอะไรบางอย่างขึ้นมาร่วมกันในหลายประเทศนะฮะเขาเขาาตั้งเชื่อหนึ่งขึ้นมาเขาบอกว่าอาจจะเริ่มจาก ai audit authority นะฮะชื่อคือ aaa ฮะ triple a ai audit authority นะครับที่มีหน้าที่ที่จะทำ fact finding audit ตัวโมเดลต่างๆนะครับว่ามันเป็นโมเดลที่มี threshold ที่ไม่ควรจะแบบข้ามไปหรือเปล่านะฮะเช่น เฮ้ยโมเดลอันนี้มันเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองหรือเปล่านะฮะโมเดลนี้นี่มันสามารถตั้งโกเองได้ไหมแล้วก็ข้ามในสิ่งนั้นโดยที่คนไม่บอกได้ไหมโมเดลนี้สามารถจะไปหารีซอร์สเองโดยที่ไม่ต้องใช้คนหรือเปล่านะฮะโมเดลนี้สามารถที่จะหลอกคนได้ไหมนู่นนี่นั่นเนี่ยก็คือสามารถสร้างมาตรฐานคำถามต่างๆในการออดิตขึ้นมาโดยทําเป็นมาตรฐาน across the country นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแนะนำนะที่ใหญ่ขึ้นมาอันนึงอันนี้น่าสนใจนะเขาบอกว่า ปัจจุบันหลายๆท่านก็นั่งเครื่องบินเนาะเป็นเรื่องปกติเนาะตอน,นเด็กๆเนี่ยเวลาผมขึ้นเครื่องบินเนี่ยผมจะแบบกลัวเพราะว่าเครื่องบินเครื่องบินเนี่ยต้องบอกว่าเรารู้อ่แล้เนาะถ้าเครื่องบินมันเกิดอะไรขึ้นนี่เราก็าเครื่องบินตกโอกาสรอดชีวิตก็ต่ำมากอะ่ะคือเราก็จะกลัวอะไรเนี่ยแต่พอเราโตขึ้นมาเราจะรู้ว่าจริงๆขับรถในกรุงเทพนี่อันตรายกว่าขึ้นเครื่องบินอกีกถูกไหมอันนี้เราเราเป็นพวกแบบดูจากสแตทละเริ่มมีความรู้ขึ้นมาฮะแต่คําถามมันคือว่าเฮ้ยเครื่องบินเนี่ยที่มันปลอดภัยส เชื่อหรอเกินนะครับว่ามันอันตรายมากคนไม่กล้าขึ้นหรอกเนาะเพราะถ้าตกมันตายเลยแต่เขาบอกว่าที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ได้ที่อัตราการตกของเครื่องบินมันต่ํามากๆเนี่ยเพราะว่าทั้งอุตสาหกรรมนะฮะทั้งอุตสาหกรรมร่วมมือกันนะเป็นเรื่องของ culture ของการผลิตเครื่องบินเป็นเรื่องของ c u เจอร์ของแอร์ไลน์นะครับ c u เจ u r e นั้นคืออะไร culture นั้นคือ culture ของการที่ไม่ไม่ปิดบงังมิสเทคครับไม่ปิดบังความผิด คุณลองนึกภาพเลยถ้าเกิดคุณไปเจอเมาฟังก์ชันอะไรที่มันจะทาให้เครื่องบินคุณตกได้ในสายการบินคุณอ่ะคาถามคือคุณจะบอกสายการบินอื่นไหมหรือไม่บอกถ้าคิดไวๆก็ไม่น่าบอกไหมมันทําให้สายการบินฉันดูไม่ดีใช่ไหมมันบอกไปแล้วเดี๋ยวคนไปบอกต่อแต่เขาบอกว่าใน c u เจอร์ในสายการบินน่ะหรือว่าในในไอเนี้ยไอการทําเครื่องบินเนี่ยเขาจะเป็น c u เจอร์ที่ต้องบอกกันครับว่าเวลาเกิดอะไรที่ไม่เป็นเมาฟังชันในเครื่องเนี่ยเขาจะร report กันเสมอและส่ง learning อันนั้นไปให้กับคู่แข่งด้วย เพราะเขารู้ว่าการที่มีเครื่องบินตกเนี่ยไม่ได้ดีอะไรเลยกับทางอินดัสทรีนะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้จาก m ิ s t a k e ของอินดัสทรีเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะครับอุตสาหกรรมเครื่องบินที่ทําให้เครื่องบินเนี่ยมันสามารถเรียนรู้ได้อย่างก้าวกระโดดนะครับ AI ก็เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าคนทํา AI เนี่ยทำอะไรผิดพลาดแล้วไม่แชร์กันเพราะกลัวว่าเดี๋ยวคนอื่นจะรู้เนี่ยอันนี้เป็น culture ที่ไม่ดีนะ AI learning ควรจะแชร์กันทั้งโลกนะครับมีอะไรก็ต้องแชร์กัน ไม่ควรจะเป็น culture ที่เป็นเขาเรียกว่า f r e r of failure คือแบบฉันทําอะไรผิดพลาดแล้วจะเก็บเงียบไว้กลัวคนว่าควรจะเป็น culture ที่คนที่เอา failure ของ AI ตัวเองมาเล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะ self reporting นะครับแล้วก็ open อยู่กับ failure นั้นแล้วก็เวลาคนแชร์เนี่ยก็ควรจะได้รับคันชื่นชมไม่ได้โดนรับการดูหมิน่นเหยียดยามนะแบบแคำว่า insult นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเซลเขาเรียกว่า self critical c u เ t u r e มีความสำคัญมากนะครับที่จะทำให้ การควบคุม AI ที่ทุกคนมีส่วนร่วมกันเนี่ยมันสามารถที่จะควบคุม AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะอันนี้น่าสนใจเนาะเพราะว่าเราก็เห็นอุตสาหกรรมเครื่องบินปัจจุบันอะโอ้หมันปลอดภัยได้ขนาดนี้เนี่ยมันก็ถ้าขัดถ,ถ้าต่างคนต่างเก็บความรู้ไว้ผมว่าก็ไม่ make sense นะก็นี่คือสิ่งที่เขาทำเนาะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปสรุปรวบยอดให้อีกทีหนึ่งเนี่ยอันสุดท้ายคือเรือ่อง movement ฮะเขาบอกว่าเป็น people power ครับ คือเขาเชื่อในเรื่องของพลังของมวลชนนะฮะพลังของมวลชนก็คือสุดท้ายแล้ว่เป็นเรื่องของรัฐบาลที่ต้องทํนทหนั่ทนทานี่ทํานู่นใช่ไหมเป็นเรื่องของการฟอร์มอลไลนซ์ที่พูดเปล่าประกาศเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วที่สาคัญก็คือเดเวลลอปเปอร์เนี่ยแหละฮะทุกทุกคนที่เป็นเดเวลลอปเปอร์ที่เป็นประชาชนเนี่ยคุณต้องเข้าใจแล้วก็ตื่นตัวกับความน่ากลัวขอไอทุกคนต้องตื่นตัวแล้วก็เรียกร้องให้เกิดสิ่งเหล่านี้ไอเจข้อที่พูดไปเนี่ยเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นการเลิกทาสนะพู้หนึ่งนะนนเนี่ยการ ส่วนใหญ่แล้วก็เพราะว่าประชาชนออกมาเดินประท้วงนี่แหละนะฮะเพราะถ้าประชาชนพูดอยู่เงียบเียเนี่ยไม่มี civil society movement เนี่ยมันก็เหมือนกับเก็บเงียบๆกันระหว่างคนกลุ่มเล็กๆเกนาะ developer คุยกับ regulator อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนใช้งานแบบพวกเราเนี่ยตระหนักถึงเรื่องนี้แล้วอ่านหนังสือเรื่องนี้แล้วตื่นเต้นเนี่ยก็ควรจะเป็นคนหนึ่งนะฮะที่ลงชื่อ subscribe ว่าสนับสนุนเรื่องการควบคุม ai อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องหนังสือเร่มนี้มันก็เล่ามาตั้งแต่เรื่องของ technical safety เนาะการพูดถึง c o n t a i n m e n t problem เนาะ technical safety การทำ audit การหาช็อคพอยต์นะฮะการที่เราดูแลรูปแบบของบิสเนสให้สามารถที่จะตอบโจทย์นอกเหนือจากเรื่องของเงินแล้วต้องตอบโจทย์เรื่องของเพอร์เพสด้วยนะครับเรื่องของรัฐบาลนะครับที่ควรจะออกมาควบคุมสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเป็นเอนติตี้ที่มีหน้าที่โดยตรงนะครับเรื่องของการฟอร์มอไลอนส์นะฮะรัฐบาลเดียวทําก็ไม่เวิร์กนะครับโลกใบนี้ก็ยังไม่ปลอดภยัยต้องฟอร์มอไลอนส์สร้างสแตนดาร์ดการสร้างคาลเจอร์ที่ไม่กลัวเฟลเลียต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะฮะ แล้วก็การสร้าง movement ของคนใช้งานนี่แหละที่ต้องกลัวมันบ้างนะฮะไม่ได้อยากจะใช้อย่างเดียวนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้ AI เนี่ยมันสามารถที่ถูกควบคุมได้หรือคอนเทนได้นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเป็นตอนสุดท้ายนะฮะของหนังสือ The Coming Wave เดี๋ยวจะมาสรุปรวบยอดให้ว่าเราโลกอนาคตที่มันมี AI อยู่มันจะหน้าตามีซีนารีโออะไรบ้างนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบทันครึ่งพอดแคสต์ด้วยน,นะฮะเดี๋ยวเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ